สวัสดีครับต้อนรับแฟนกีฬาทุกท่านนะครับเข้าชมการแข่งขันและก็ถ่ายทอดสดวันลุมพินีสัปดาห์ที่32ครับวันนี้อยู่กับหนุยไดโนร้องดิกะอิชิเกะแล้วก็มิสเตอร์ป๋องครับครับผมต้อนรับผู้บรรยายคนใหม่ถูกต้องครับนะครับริกะเขาจะมาฆ่าทั้งครูตองแล้วก็ครูเบสฆ่า2คนเลยครับผมนะครับไม่ฆ่าเรา2คนนะไม่อยู่ด้วยกันนะน้องเนาะวันนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะด้วยความยินดีครับฝากแฟนๆด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้ริกะยังไม่มีรายการเนาะนะครับยังไม่มีรายการนี่เป็นนักกีฬามิกมาเชนอาร์ตคนแรกของไทยนะครับที่เข้าร่วมแข่งขันในวันแชมเปี้ยนชิพนักกีฬาหญิงคนแรกหญิงคนแรกแล้วก็เป็นผู้บรรยายหญิงคนแรกด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องครับผมในวันลุมพินีคือรู้สึกว่าวันนี้กระชุ่มกระชวยดีนะครับไม่เหมือนอยู่กับครูตองครูเบสรู้สึกว่าห่อเหี่ยวยังไงไม่รู้ทีมงานเราดูคึกคักนะทีมงานเราทั้งสตูเลยทั้งสตูเลยครับผมวันนี้นะฮะอย่าลืมนะครับว่าเราจะร่วมสนุกกันนะครับมีเสื้อสวยๆของก้องไชยฉนัยดอนเมืองมาแจกกันนะครับคำถามง่ายๆนะครับแต่ว่าจะตอบยากหรือเปล่าต้องไปหาข้อมูลนะครับก้องไชยฉนัยดอนเมืองในขึ้นชกไฟแรกกับใครและผลการแข่งขันเป็นอย่างไรโอ้โหก็ไม่น่าหายากนะไปหาใน Google ก็น่าจะพอมีอยู่นะครับแต่คนที่ติดตามอยู่ตลอดเนี่ยก็น่าจะจำได้ใช่ครับผมอ่ะหยิบโทรศัพท์ของท่านมานะครับแล้วก็สแกน QR codeณตอนนี้เลยนะครับมุมจอณตอนนี้ครับสแกน QR code มานะครับหรือว่าแคปไว้แล้วก็เข้าไปในตัวสแกนก็ได้นะครับง่ายๆนะครับเข้ามาตอบคำถามกันนะครับทาง QR code อย่างเดียวนะเมื่อสักครู่นะครับก็ดูลุ้นเสื้อสวยๆจากก้องชัยฉนัยดอนเมืองแค่2ตัวนะต้องรีบเลยนะตกลง1ตัวหรือ2ตัว1ตัวสิ1ตัวใช่มั้ยเออ1ตัวของดีมีน้อยงั้นต้องรีบเลยถ้างั้นนะครับก้องชัยจะเจอกับคมเพชรเป็นคู่เอกของรายการนะครับส่วนเปิดหัววันนี้ครับน้องริกะใครเจอใครครับมิกมาเชนอาร์ตค่ะสำหรับคู่แรกของ MMA นะคะจะเป็นรุ่นแบนตัมเวทนะคะเป็นการพบกันของคอนสแตนตินมาลาเลสกูปะทะกับอิสฟาร์กเซยิดค่ะแม่ฟังเสียงแล้วมันเพราะสนอหูเหลือเกินนะครับค่ะก็สำหรับคอนสแตนตินมาลาเลสกูนะคะก็สถิตินี่คือ20แล้วก็เป็นโมฆะ1ครั้งค่ะอายุ29ปีมาจากภูเก็ตไฟคลับนะคะก็อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนี่เองนะครับใช่ค่ะนี่ครับเปิดตัวมาก่อนเลยนะครับทางด้านของเซยิดนะครับเปิดตัวมาก่อนครับค่ะสำหรับเซยิดอิสฟาร์กนะคะเขาไม่เคยแพ้ใครค่ะชนะ4แพ้ไม่มีนะคะไม่แพ้นะคะอายุ26ปีค่ะมาจากยิมฟลิปไซด์ลาสลาวจิมนะคะประเทศตุรกีค่ะต้องบอกว่าคนนี้ค่ะมีประวัติที่เรียกว่าจะบอกว่าน่าสงสารก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยอพยพมาจากอัฟกานิสถานค่ะอายุ26ปี170ซมครับแสดงว่าชีวิตก็เจอความลำบากมาเยอะใช่ค่ะมันจะลำบากสักขนาดไหนกันบนเวทีแค่ยกละ5นาทีนะครับ3ยกเชื่อว่าเขาเต็มที่แน่นอนครับเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นเนาะใช่ค่ะสถิติ4ไฟชนะรวดนะคะโดยการ2ซับมิชชั่นนะคะหรือว่าล็อกค่ะแล้วก็1เป็นน็อกเอาท์แล้วก็1เป็นชนะคะแนนแบบเอกฉันท์ค่ะก็ร่างกายก็ดูแข็งแกร่งมากๆเลยนะคะ26ปีเนี่ยถ้าเกิดเป็นกติกา MMA ครับน้องลิกะถือว่าเป็นนักกีฬาที่อายุเยอะไหมหรือว่ากำลังพอดีหรือว่าต้องหาประสบการณ์อีกหน่อย30กำลังดีหรืออะไรประมาณนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าใน MMA ค่ะ26ปีเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างพีคมากค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์มาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีความรู้มีเทคนิคอะไรที่สามารถที่จะเอามาสู้ในบนเวทีได้ค่ะคือเราจะเห็นว่า MMA เนี่ยสถิติของนักกีฬาแต่ละคนค่อนข้างจะน้อยนะครับอยู่ในเกณฑ์ไหน3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งถือว่าโอเคแล้วจริงๆแล้วต้องบอกว่า MMA เนี่ย1ปีอะค่ะเขาจะชกกันแค่ไม่กี่ครั้งฉะนั้นสัก3ครั้งขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วค่ะอ๋อครับก็เสริมความรู้นะครับจากน้องริกะไปเรื่อยๆนะครับคู่ชกของเซยิดครับก็คือมาลาเลสกูครับใช่ค่ะมาลาเลสกูนะคะอย่างที่บอกค่ะคือชนะ2ไม่เคยแพ้ใครนะคะแล้วก็เป็นโมฆะ1ครั้งค่ะครั้งล่าสุดนะคะที่เขาชกในวันแชมเปี้ยนชิพค่ะก็ได้ชกกับบาโทสคอฟนะคะแล้วก็เขาก็ได้ทำการเข่าไว้ที่หัวของ
คู่ต่อสู้นะคะหลังศีรษะค่ะขณะที่นอนฉะนั้นก็เลยเป็นโมฆะไปค่ะเพราะว่าด้านหลังศีรษะเนี่ยถือว่าเป็นจุดต้องห้ามเลยนะฮะใช่ค่ะตรงท้ายทอยนะครับท้ายทอยครับก็เรียกว่าเป็นเขตต้องห้ามอายุ29ปีนะครับสำหรับทางด้านมาลาเลสกูนะครับ29ปี174ซมครับจะเต็ม30ก็วันที่14ตุลาคมเดือนหน้านั่นเองครับก็มาลาเลสกูนะคะเป็นมวยขวาค่ะแล้วก็ถนัดในการยืนสู้ค่ะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะพยายามยืนสู้นะคะแล้วก็ชนะเซหยิบนะคะด้วยความรวดเร็ว มั่นใจมากๆเลยเดี๋ยวรู้ครับว่าความมั่นใจของเขาเนี่ยจะเรื่องของการวางแผนและเรื่องของการออกอาวุธนี่จะเป็นยังไงนะครับใช่ค่ะโอ้โหทุบแรงเลยนะครับนะก็คือเจ็บเลยนะคะโอ้เพื่อนกันไม่โกรธใช่ไหมครับWe begin with three five-minute rounds of bantamweight MMA, live from the legendary Lumpini Boxing Stadium in Bangkok. การแข่งขัน MMA นะคะจะใช้ระยะเวลานะคะ5นาทีค่ะ3ยกด้วยกันพัก1นาทีระหว่างยกค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ก็จะ5ยกเลยใช่ค่ะเป็น5นาที5ยกถือว่าต้องออกแรงกันตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นการสู้บนพื้นนี่จะใช้แรงมากเนาะrepresenting Moldova มาจากมอลโดวานะคะมาลาเลสกูค่ะก็มาจากยิมภูเก็ตไฟคลับนะคะซึ่งส่งนักสู้มาในรายการวันลุมพินีเนี่ยเยอะมากๆเลยใช่ครับต่อเนื่องทุกสัปดาห์เลยนะครับเอาละครับคู่แรกวันนี้ครับสู้กันในรุ่นแบนต้องเวทนะครับไม่เกิน145ปอนด์ครับสำหรับรุ่นนี้เอาละครับยกที่1ครับมาถึงก็เตะก่อนเลยนะคะมาลาเลสกูก็เกือบไปโดนจุดสำคัญค่ะก็เมื่อกี้ทำการขอโทษขอโพยกันเรียบร้อยแล้วมันแฉลบไปเล็กน้อยครับนิดหน่อยค่ะเรื่องหาไม่เจอค่ะคือจะเป็นหญิงหรือผมมีมุกด้วยไม่เจอคือจะเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยไอ้ตรงนี้โดนแล้วเจ็บไหมพี่ถามเลยไม่ได้ถามแบบทะลึ่งนะคือแบบโดนตรงนี้เข้าไปผู้ชายเนี่ยเจ็บผู้หญิงนี่ผู้หญิงเจ็บไหมผู้หญิงอาจจะไม่เท่าผู้ชายอาจจะมีจุกๆคล้ายๆโดนท้องน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะไม่ได้รู้สึกเหมือนผู้ชายค่ะเพราะว่าเราเคยเห็นว่าผู้หญิงเตะโดนตรงนี้นะครับก็เจ็บเหมือนกันแต่ก็จะดูอาจจะไม่เหมือนผู้ชายเนาะใช่ค่ะน้องนิกาบอกว่านิกาบอกว่าหาเจอหรือเปล่าค่ะก็แลกเตะกันไปนะคะคนละครั้งค่ะหมัดซ้ายเจอขวานะครับใช่ค่ะก็ทางด้านเซยิดนะคะก็เป็นเซาพอค่ะหรือว่าถนัดซ้ายนั่นเองนะคะส่วนทางด้านมาลาเลสกูนะคะเป็นมวยขวาค่ะก็วัตยะเตะกันไปนะคะอ๋อเข้าไปรวบนะคะจะทำการทุ่มลงพื้นนะคะก็ยังขืนตัวได้อยู่นะครับทางด้านของมาลาเลสกูอ้าวล่วงไปแล้วค่ะเซยิดนี้ต้องบอกว่าถนัดในด้านของมวยปล้ำมากกว่านะคะเพราะว่าชนะ4ไฟท์เนี่ยคือเป็นการซับมิชชั่นนะคะมี KO แล้วก็ชนะเอกฉันท์ค่ะคะแนนเอกฉันท์นั่นหมายถึงว่าน่าจะชอบปล้ำนะครับใช่ค่ะตอนนี้ก็ต้องพยายามที่จะลุกขึ้นมาให้ได้นะคะสำหรับมาลาเลสกูเซฮิตก็พยายามเพรสเชอร์หรือกดดันลงไปนะคะเพื่อไม่ให้เขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาได้พยายามที่จะพาสการหรือเปล่าไปอยู่ข้างๆหรือเปล่านะคะถ้าไปอยู่ด้านข้างเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เปรียบขึ้นไปอีกตอนนี้ได้คอแล้วนะคะไปเป็นดับเบิลเลงนะคะลูกขาสองครั้งแรกพาไปทัวร์และลงมาแล้วค่ะแรงมากครับต้องใช้พลังเยอะเลยนะครับเพราะว่าต้องแบกน้ำหนักคู่ต่อสู้ทั้งคนนะครับใช่ค่ะค่ะก็ถ้าจะเห็นนะคะก็คือเซยิดเนี่ยจะใช้ขาล็อกขามาลาเลสกูเอาไว้ไม่ให้เขาขยับตัวได้ค่ะและพยายามจะขึ้นเมาส์หรือเปล่านะคะมาลาเลสกูพยายามลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาได้แล้วอ
ตอนนี้ก็สู้กันนะคะเซยิดก็พยายามอันเดอร์ฮุกนะคะไม่ให้อะไรกูคาวไปหนึ่งทีแล้วออกมาค่ะติดซ้ายนะครับเซยิดก็พยายามจะคืนด้วยขวาครับมาราเลสคูซ้ายตรงครับแหมต่อยผ่ากาเลยนะครับตามด้วยแข้งอันนี้เป็นท่าประจำนะคะของเซยิดเลยค่ะคือการต่อยซ้ายแล้วเตะขวาเข้าลำตัวอ๋อเตะซ้ายเข้าลำตัวเนี่ยครับซ้ายทั้งแถบครับตอนนี้ยืนๆกันยัดกันอยู่นะคะตอนนี้ก็ดูเชิงกันเข้าไปรวบค่ะแต่ไม่ได้นะคะมาลาเลสกูก็ป้องกันตัวไว้ค่ะตอนนี้เซยิดก็พยายามดันนะคะเข้าเชือกค่ะก็กะจะพาลงพื้นอีกรอบนะคะยังไม่ได้สู้ในเกมที่ตัวเองถนัดครับทางด้านเซยิดที่มุมเนี่ยฮะเอาละครับลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะพยายามพักนะคะไปอยู่ข้างๆค่ะแต่มาลาเลสกูก็พยายามป้องกันตัวอยู่นะคะตอนนี้ที่เขาบอกไว้นะคะก็คือการจะยืนนะคะและทำการเผด็จศึกเซยิดในขณะที่ยืนแต่ว่าตอนนี้ยังยืนไม่ได้เลยค่ะยืนมาแล้วนะคะแต่ก็โดนรวบอีกแล้วค่ะก็คนหนึ่งขนาดถ้านอนครับอีกคนหนึ่งก็พยายามจะยืนครับดูจังหวะนี้ครับใครจะได้เปรียบครับตอนนี้มาลาเลสกูนะคะดันเซยิดเข้าไปที่มุมมีตอดเขานะคะเขาอีค่ะโหเสียงเฮนี่ดังมากเลยค่ะตีเข่าดิแรงมากเลยนะครับอ้าวโดนลงไปเองเลยค่ะทีนี้นี่ครับก็เป็นเกมที่เขาถนัดครับเซยิดครับพยายามสู้ท่านอนครับแต่หมดยกซะก่อนครับยกแรกผ่านไปดูภาพช้าครับเนี่ยครับจังหวะกระแทกศอกซ้ายครับของเซยิดแล้วก็ลูกนี้ทุ่มลงไปครับซ้ายตรงครับและตามด้วยเตะซ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกติกามิกไมเช่นอาร์ตนะครับหรือคิกบ็อกซิ่งหรือกติกามวยไทยนะครับนักกีฬาทุกคนก็หวังนะครับว่าอยากจะสร้างผลงานให้ดีนะครับเพื่อจะมีโอกาสได้เซ็นสัญญาสู่วันใหญ่มูลค่าสัญญาก็3,500,000 บาทหรือว่า100,000 เหรียญสหรัฐใช่ค่ะนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของนักกีฬาทุกคนครับในวันลุมพินีครับเรามาต่อกันที่ยกที่2นะคะเหมือนเดิมครับเซยิดพยายามจะขยับครับหาจังหวะพาไปสู้ท่านอนครับมาลาเลสกูดเตะหนึ่งต่อยไปอีก2นะคะหมัดของเซยิดยังไม่โดนครับสู้กันท่ายืนครับเป็นสู้กันแบบบลูทูธค่ะไม่โดนไม่โดนจริงต่างฝ่ายต่างดูเหมือนจะระมัดระวังพอสมควรครับนะครับหมัดของเซยิดครับเขาไม่ได้เก่งแค่ท่านอนนะครับหมัดก็ถือว่าต่อยได้แม่นเลยนะครับยังไงก็ยังสู้ท่านอนแล้วก็เทคนิคของเซยิดไม่ได้นะคะตอนนี้เซยิดขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะแต่มาลาเลสกูไม่ยอมค่ะเขาพยายามตอดไปที่หน้านะคะแต่ว่าเซยิดก็ทับลงมาได้ค่ะมาลาเลสกูลุกขึ้นยืนนะคะซอกไปหนึ่งทีเอาต่อยอีกเซยิดก็ทำการล็อกตัวนะคะเป็นอันเดอร์ฮุกนะคะส่วนมาลาเลสกูก็พยายามป้องกันตัวค่ะ
พยายามที่จะหมุนออกมาจากมุมนะคะตอนนี้กรรมการก็ดูอยู่ว่าทำอะไรกันได้ไหมค่ะถ้าไม่มีแอคชั่นอะไรก็จะให้แยกและมาสู้กันต่อกลางเวทีนะคะไม่มีแอคชั่นอะไรค่ะมาลาลิสกู้เขาที่ขาไปหนึ่งครั้งทับในทับนอกอาเซียบอยากจะเข่ามั่งนะคะตอนนี้มาลาลิสกู้ทำอะไรไม่ได้ค่ะนอกจากที่จะดันเซียบเข้าไปที่มุมอย่างเดียวเลยนะคะก็ตัดกันนะครับน่าจะเรียกว่าการพักเหนื่อยของเซยิดมากกว่านะคะหลังจากที่ใช้พลังแรงไปเยอะมากในช่วงต้นยกพยายามเกี่ยวนะคะในช่วงที่ได้พักเหนื่อยนี่ก็พยายามสร้างจังหวะหาจังหวะให้ตัวเองเหมือนกันนะครับทั้งคู่ใช่ค่ะตอนนี้ก็กรรมการก็เล็งแล้วนะคะว่าเหมือนจะทำอะไรกันไม่ได้เลยนะคะเกี่ยวขาค่ะก็มีการเคาะหน้ากันนะคะก็ยังไม่ชัดเจนนะครับสำหรับทั้งคู่ครับจังหวะนี้ครับจะพาไปนอนก็ยังถืนตัวไว้ได้ครับใช่ก็ยังแขนนะคะก็ยังสู้กันอยู่นะคะยังคอยแย่งกันสอดใต้รักแร้นะคะเพราะการสอดใต้รักแร้ทั้งสองข้างเนี่ยก็จะได้เปรียบมากกว่าอีกฝ่ายก็ไม่ยอมนะคะก็ดันกันอยู่ค่ะจังหวะนี้กรรมการจะแยกแล้วหรือเปล่าดูไม่ค่อยมีแอคชั่นอะไรกันเลยนะคะนอกจากเคาะหน้ากันเบาๆค่ะก็ดูกันยาวๆครับพูดดีครับพาไปนอนจนได้ครับจังหวะนี้ครับของเซยิดครับมาลาเลสกูก็บอกว่าอ่ะนอนก็นอนแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ข้างบนครับมาลาลิสกูพยายามล็อกคอของเซยิดไว้นะคะพยายามจะทำกิโยตินหรือเปล่าพยายามทำกิโยตินอยู่นะคะตอนนี้เซยิดต้องเอามือไปสู้กับอีกมือนึงของมาลาลิสกูนะคะไม่งั้นจะติดกิโยตินตอนนี้พยายามสู้กันอยู่ค่ะแต่ดูท่าทางมาลาเลสกูก็ไม่สามารถที่จะจบการซับมิชชั่นนี้ได้นะคะดูจังหวะนี้ครับก็อ๋อติดเต็มอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้แต่จะหมดยกแล้วครับอีก10วินาทีเท่านั้นค่ะนาทีชีวิตค่ะถ้าทนอีกหน่อยก็ผ่านยกนี้ไปได้ค่ะโอ้หลุดแล้วค่ะหมดยกไปแบบไปแบบงงๆนะคะยกนี้แทบไม่มีใครทำอะไรกันได้เลยคือมีช่วงจังหวะที่อยากพักเยอะทั้งคู่เลยนะครับดูภาพช้ากันหน่อยครับเนี่ยครับซ้ายนี่ก็ถักถากศอกขวาครับแทงต้นขาครับซ้ายตรงครับของเซยิดครับนี่ครับช่วงไม่ได้ออกแรงส่วนอื่นก็เคาะหน้าไปก็ไม่เบานะครับ2ยกผ่านไปครับประเดิมเริ่มต้นวันนี้ครับวันลุมพินีสัปดาห์ที่32ครับ8กันยายนยกที่3ค่ะยกสุดท้ายแล้วนะคะต้องเร่งทำคะแนนกันหน่อยค่ะผ่านกันเตะคนละครั้งค่ะมาลาเลสกูเริ่มมาแล้วนะคะต่อไปที่กดหูนะคะเซยิดก็ต้องพาทัวร์อีกแล้วนะคะลงไปแล้วค่ะแต่ก็โดนกดคอไว้ครับโดนล็อกคอไว้ครับ
น้องลิกาครับลูกลักษณะแบบนี้แบบทุ่มลงมาแบบนี้มันเจ็บส่วนไหนเจ็บคือตอนกระแทกพื้นนี่แหละใช่ไหมใช่ค่ะก็จะรู้สึกต้องบอกว่าเวทีอะค่ะมันค่อนข้างที่จะแข็งมันเป็นไม้อัดครับค่ะฉะนั้นเวลาที่โดนทุ่มลงไปก็จะรู้สึกแบบจุกๆนิดนึงเหมือนกันค่ะเคยโดนใครยกทั้งตัวแบบนี้ไหมเคยลอยค่ะโดนทุ่มแบบลอยอ๋อแต่ว่าโดนยกเราขึ้นมาทั้งตัวนี่ยังไม่เคยใช่ไหมครับไม่เคยค่ะตอนนี้เซยิดก็อยู่ด้านบนนะคะยังขายังติดเป็นฮาฟการ์ดนะคะขาหนึ่งข้างมาลาเลสตูลุกขึ้นมาได้นะคะแต่โดนรวบอีกครั้งนึงนะคะต่อค่ะนี่ก็เออจับทุ่มจับทุ่มนะครับด้านของเซยิดพลังเขาเยอะจริงๆครับทั้งที่จริงๆแล้วเซยิดเนี่ยมีความสามารถทางด้านในการยืนสู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาเลือกที่จะพุ่งลงไปนะคะเพื่อที่จะทำการสยบคู่ต่อสู้นะคะแต่ดูท่าทางมาลาเลสกูก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันในการป้องกันตัวครับเหมือนจะรู้ทันเกมของเซยิดด้วยครับมาลาเลสกูใช่ค่ะก็แสดงว่าเตรียมตัวมาอย่างดีมากๆเลยก็เป็นสังเวียนที่นักกีฬาทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับอยากมาแข่งขันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดทางฝั่งตะวันตกก็เมดิสันสแควร์การ์เด้นครับถ้าเกิดฝั่งตะวันออกก็นี่ครับตอนนี้สนามมวยลุมพินีเนี่ยครับสนามมวยแน่นสนามเหมือนเดิมครับทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์ที่32ครับคราวนี้เป็นฝ่ายที่มาลาเลสกูนะคะทำการจะทุ่งเซฮิตลงไปบ้างหรือเปล่าคะทำการซิงเกิลเลกนะคะหรือว่ายกขาหนึ่งขาอ้าวจะทำการหักแขนค่ะแต่ว่าเซฮิตก็มาลาเลสกูนะคะหลุดออกมาได้ก็เลยว่าแก้กระทันควันนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับหมัดซ้ายของเซยิดมาลาเลสคูขยับเข้าหาครับยิงขวาไหมครับหมัดขวาได้ครับแต่ขวาก็ปลายเท้าหน่อยเริ่มออกอาการแล้วนะคะสำหรับมาลาเลสคูก็เหนื่อยกันทั้งคู่นะคะ เวลาปล้ำทีนึงใช้แรงเยอะมากๆเลยจะเอาลงให้ได้เลยค่ะสำหรับเจยิตนะคะลงมาอีกแล้วค่ะถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของความพยายามในภาพรวมนะครับจะครบ3ยกอยู่แล้วเนี่ยความพยายามที่จะกระทำคู่ต่อสู้นี่มิกะมองไปที่มาราเลสหรือว่ามาราเลสคูหรือว่าเจยิตคิดว่าเจยิตค่ะเพราะว่านอกจากที่เขาจะยืนสู้โดยหมัดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นกว่ามาลาเลสกูทั้งที่จริงๆมาลาเลสกูเนี่ยเป็นฝ่ายที่เป็นนักสู้แบบยืนสู้มากกว่าและพอตอนนอนสู้เนี่ยค่ะก็เซยิดก็สามารถควบคุมเกมได้ถึงจะทำอะไรกันไม่ค่อยได้ก็ตามความพยายามความตั้งใจที่จะทำมีเยอะกว่าสูงกว่าเนี่ยครับใช่ขยันกว่าค่ะง่ายๆท้ายๆแล้วครับ30วินาทีเสร็จๆนะครับเลสกูก็ตอกนะคะไปที่กกหูค่ะเคาะกกหูนะคะพยายามจับขาไว้นะคะไม่ให้เซยิดเนี่ยสามารถที่จะพุ่งตัวเองลงไปได้การป้องกันตัวที่ดีนะคะก็คือกดหัวของคู่ต่อสู้นะคะลงไปค่ะไปยกแล้วครับคู่นี้มีสู้กัน10วิเท่านั้นค่ะหมดยกซะก่อนครับโอ้โหโอเคแล้วครับดูแทบจะไม่อยากจะลุกแต่ก็ไม่ลุกจริงๆครับคือเพื่อนตบหลังแรงไปนิดนึงฮะตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีแล้วก็คือบาดเจ็บตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะไอคนตบก็เลยต้องขึ้นมารับผิดชอบขึ้นมาปลอบใจเลยครับจังหวะทุ่มครับโอ้โหนี่ครับหลายต่อหลายครั้งนะครับพยายามเล่นลูกลักษณะแบบนี้นี่ครับแม่นกว่านะครับอย่างที่น้องริกาบอกครับ
นอกก็ได้ในก็ดีครับนอนก็ได้ยืนก็ดีเรียกว่าเป็นนักมวยที่ครบเครื่องเลยนะคะก็จะเห็นกล้ามเนื้อของทั้งคู่แล้วแบบหาซื้อที่ไหนนะครับต้องทำเองครับต้องทำเองไม่มีขายค่ะอยากได้ต้องทำเองค่ะดูสีหน้ากองเชียร์ก็เหมือนจะรับสภาพเป็นในๆนะครับรู้ตัวค่ะรู้ตัวเดี๋ยวต้องมารอลุ้นมุมมองของกรรมการครับคุณผู้ชมครับนี่คือคู่เปิดหัววันนี้กับกติกามิกเมชั่นอาร์ตนะครับรุ่นเบนทัมเวทLadies and gentlemen, after three rounds of battle, we turn now to the judges' scorecards. All three judges have called this contest in favor of your winner by unanimous decision. Isfak Sayid! Isfak Sayid! นำไปค่ะก็ตามภาพนะครับเพราะถ้าเกิดเราพูดขนาดนี้กรรมการชูไปทางด้านของมาราเลสคูนี่ก็หงายท้องทั้ง3คนนะครับประชาช็อกเลยใช่ไหมคะก็ถือว่าชัดเจนนะครับกับ3ยกที่ผ่านมาครับผลงานของเซยิดทำได้ดีกว่าชัดเจนแล้วก็เป็นฝ่ายชนะไปผ่านไป1คู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่ต่อไปครับมีสัปดาห์ที่32นะครับย้ำอีกครั้งนึงครับมีเสื้อสวยๆจากกล้องชัยฉนัยดอนเมืองแจกกัน1ตัวนะครับสแกน QR Code มุมจอแล้วก็ตอบคำถามมาครับจะบอกว่ายากก็ยากจะบอกว่าง่ายก็ง่ายนะครับถามว่ากล้องชัยเนี่ยขึ้นชกไฟแรกกับใครและผลการแข่งขันเป็นอย่างไรไฟแรกของเขาในวันลุมพินีนะถูกต้องครับก็ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับสำหรับแฟนรายการที่ติดตามอยู่ตลอดนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่2เลยนะครับมาดูกติกามิกมาเชนอาร์ตต่อเนื่องครับนี่แหละครับสำหรับคู่ที่2นะคะจะเจอกันในรุ่นไลท์เวทค่ะเป็นการพบกันระหว่างเบลดคลาสต่อนะคะกับอีวานโปรดูกินค่ะก็เป็นสหรัฐอเมริกาเจอกับรัสเซียกติกา MMA นะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน3ยกนะคะยกละ5นาทีค่ะดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วก็พอจะรู้นะครับใครอ่อนเยาว์กว่าใครแก่กว่านะครับเปิดตัวมาก่อนนะครับอีวานโตดูกินครับจากรัสเซียครับค่ะอีวานนะคะสถิตินะคะคือชนะ4ไม่เคยแพ้ใครเลยค่ะอายุ22ปีค่ะมาจากรัสเซียนะคะชนะ4ครั้งเนี่ยด้วยการล็อกหรือซับมิชชั่นทั้ง4ครั้งเลยค่ะโอ้อายุแค่22ปีเท่านั้นเองนะครับสูง190ซมครับแสดงว่าจัดจ้านกับท่านอนนะโอ้โหสูงมากครับ190เซนยาวมากเลยนะคะก็ชนะนะคะเป็นเรียนนิกเก็ตโชคนะคะหรือว่าล็อกคอ3ครั้งแล้วก็กิโยตินค่ะ1ครั้งด้วยกันค่ะเขาเป็นมวยขวานะคะแล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะคะชนะด้วยการซับมิชชั่นก็คือเป็นนักมวยปล้ำนั่นเองค่ะก็ถ้าถามเขานะคะว่าไฟนี้นะคะเขาจะชนะยังไงนะคะเขาก็ตอบว่าแน่นอนอยู่แล้วต้องคาลงพื้นนะคะแล้วก็ทำการเผด็จศึกอย่างเร็วที่สุดค่ะเอาละครับนี่คือแผนนะครับของโปรดูกินนะครับจากรัสเซียสูงมากเลยนะคะเนี่ยยังดูอายุยังน้อยๆ อยู่มิกมาเชนอาร์ตคนสูงกับคนเตี้ยเนี่ยดูแล้วส่วนใหญ่เนี่ยความสำเร็จจะอยู่ที่คนสูงหรือคนเตี้ยครับน้องริกะต้องอยู่ที่ความถนัดค่ะถ้าในด้านของการยืนสู้เนี่ยยังไงสูงก็ต้องได้เปรียบกว่าเพราะว่ามีช่วงที่ยาวมากกว่าแต่ว่าพอลงนอนแล้วเขาบอกว่าเวลานอนปุ๊บอะค่ะความสูงมันไม่สำคัญแล้วเท่ากันหมดใช่ค่ะคนหลับตานึกภาพได้เลยนะครับคือตอนนอนเนี่ยจะเท่ากันหมดไม่ว่าจะสูงจะต่ำฉะนั้นส่วนสูงไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเกมนอนใช่ค่ะก็อยู่ที่ว่าจะสู้กันด้วยการยืนหรือการนอนเท่านั้นเองครับ
มาดูกันที่มุมแดงนะคะเบรฟคัสตอร์ค่ะอายุ28ปีมาจากไทเกอร์มวยไทยภูเก็ตนี่เองค่ะก็เป็นคนจังหวัดเป็นคนประเทศอูซานะคะ USA อ่ะครับชนะมาทั้งหมด3ไม่เคยแพ้ใครเลยค่ะก็มีฉายา AKA นะคะคือ The American Nomad ค่ะชายเร่ร่อนอเมริกันครับก็จนมาโผล่ที่ภูเก็ตนะครับใช่ก็เดินเท้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะโอ้ยคือฉายาของเขาน่าเวทนามากเลยนะครับไม่น่าจะเป็นฉายาได้อายุ28ปีครับ178ซมนะครับส่วนสูงก็ต่างกัน12เซนเลยครับนั่นแหละครับคือเครื่องหมายคำถามว่ามันจะเป็นปัญหาหรือว่าใครจะทำได้ดีกว่าครับกับคนที่ได้เปรียบในเรื่องของความสูงคือโปรดูกินนะครับได้เปรียบความสูงแต่ว่าเขาเป็นถนัดเรื่องของการปั้มนะใช่ค่ะก็สำหรับยืนเนี่ยก็เรียกว่ายังเป็นรองค่ะเดี๋ยวหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับมุมน้ำเงินค่ะมาจากรัสเซียนะคะIvan Produgin. And introducing his opponent out of the red corner, training out of Thai Muay Thai, representing the United States of America, Brett the American Nomad. Pastor. ไทยเร่ร่อนอเมริกันนะคะ Brett Pastor ค่ะก็เป็นฉายาได้นะครับเหนืออื่นใดก็มาดูที่อาวุธแหละครับความสูงนี่ต่างกันพอสมควรเลยนะคะเนี่ย12เซนติเมตรอยู่ในบรรทัดไหมคะประมาณนั้นเลยครับเอาละครับยกที่1ครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับรุ่นไลท์เวทครับประมาณ170ปอนด์นะครับคัสตอร์นะคะก็พยายามเช็คระยะค่ะแต่โดนโปรดูกินนะคะยับดักไว้เลยค่ะด้วยความที่ยาวกว่านะคัสตอร์นี่ย้ำนะครับว่าซ้อมอยู่ที่ประเทศไทยของเรานะครับไทเกอร์มวยไทยที่ภูเก็ตนะครับก็รวบลงไปแล้วนะคะนี่ครับตัวเล็กกว่าก็จะได้เปรียบตรงท่านอนนี่แหละครับตอนนี้โปรตุกินค่ะพยายามจับขาตัวเองนะคะเพื่อที่จะล็อกตัวพัสตอไว้นะคะอย่างที่น้องริกะบอกนะครับพอท่านอนแล้วเนี่ยความสูงเตี้ยกว่ายาวกว่านี่ไม่มีผลแล้วนะครับอยู่ที่ความเทคนิคและพละกำลังล้วนๆค่ะตอนนี้พยายามกระแทกเข่าเข้าซี่โครงแต่ตอนนี้ทำไมนักแซมโบนะคะพัสตอนี่คือนักแซมโบแล้วก็มวยปล้ำเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาก็ถนัดทางด้านยืนสู้เหมือนกันนะคะตอนนี้รู้สึกว่าโครดูกินจะอยู่ในโพซิชันที่ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะคะโดนได้หลังไปนะคะตัวโปรตุกินนะคะน่าจะถนัดในเรื่องของท่านอนหรือว่าบาซิเลียนจูจิสุมากกว่านะคะส่วนทางด้านของพัสตอเนี่ยค่ะเขาน่าจะถนัดด้านมวยปล้ำมากกว่าก็เลยเป็นอย่างที่เห็นกันเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ก็ต้องปลดมือนะคะแล้วก็ต้องพยายามหันหน้าเข้าไปหาผู้ต่อสู้ค่ะคู่นี้จะเป็นเหมือนคู่ก่อนหน้านี้ไหมคะเนี่ยดูทรงแล้วเหมือนเลยนะคะใน MMA สามารถกระทืบเท้าได้เหมือนกันค่ะกระทืบเท้าคู่ต่อสู้ได้กรรมการไม่ว่าอะไรนะครับไม่ได้ดูเป็นคนเจ้าอารมณ์นะครับดูเป็นคนเอาแต่ใจนะครับตอนนี้โปรดูกินมาอยู่ด้านบนแล้วนะคะเขาพยายามรวบขาพัสตอนะคะ
กันตึงแขนค่ะเพื่อไม่ให้เขาสามารถที่จะยันตัวลุกขึ้นมาได้ค่ะสตอก็ทำการเคาะไปค่ะพยายามลุกขึ้นนะคะตอนนี้ได้หลังแล้วค่ะโดนสอกไปนะคะถึงจะอยู่ข้างล่างก็สามารถที่จะทำอะไรได้เหมือนกันตอนนี้สตอยิงขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ค่ะโดูกินได้หลังแล้วนะคะตอนนี้จะทำเรียนได้แค่โชว์หรือเปล่านะคะตอนนี้ทำเล็กแทงเกิลแล้วค่ะล็อกตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่คอค่ะโอ้แต่พัสตอร์นะคะพยายามที่จะทำตัวลงไปอยู่ข้างล่างค่ะเพื่อที่จะไม่ให้โปรดูกินเนี่ยสามารถที่จะล็อกคอได้ล็อกคอไม่ได้ครับแต่ก็จังหวะนี้ครับก็เป็นนาทีชีวิตของพัสตอร์เลยทีเดียวค่ะแต่แกรักษาคอได้ดีมากเลยนะพัสตอร์ใช่เอาละครับจังหวะนี้ครับจะโดนล็อกเข้าคอหรือเปล่าครับเข้าแล้วค่ะเข้าเต็มไหมยังไม่เต็มนะคะตอนนี้ใน MMA ค่ะถ้าสมมติว่าเราโดนล็อกคอค่ะเราจะต้องคนที่โดนล็อกเนี่ยจะต้องใช้2มือดึง1แขนของเขาไว้ค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนโปรโดกินก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะล็อกขนาดนั้นนะคะเหลืออีก40วิค่ะตอนนี้ขึ้นมาอยู่เมาส์แล้วนะคะขึ้นป้อมแล้วค่ะแล้วครับต่อยได้ทีนึงครับเข่าค่ะเป็นงานหนักของพัสตอร์แล้วนะคะตอนนี้อีกแค่10วิเท่านั้นค่ะพัสตอร์พยายามที่จะหักแขนโปรดูกินหรือเปล่าพยายามที่จะทำอเมริกาหน้าหรือเปล่าคะหมดเวลาค่ะหมดยกที่1ครับเมื่อกี้มีการจะทำคิมูระนะคะก่อนหมดยกค่ะคู่ต่อไปจะเป็นมวยไทยหญิงนะครับรุ่นสตอเวทนะครับก็นักสู้จากอังกฤษนะครับเจอกับนักสู้นักชกจากรัสเซียครับในคู่ต่อไปเรามาดูภาพช้ากันนะคะโอ้เข่านะคะไปที่หลังขาของพาสตอร์ค่ะยกนี้ก็ถือว่าโปรดูกินนี่คะแนนนำมานะคะก็ต้องมาลุ้นมาสู้กันต่อครับยางกันฟันนะครับคนหนึ่งได้ส่วนสูงครับคนหนึ่งได้ส่วนหนาครับโคตุกินก็จัด 1-2 ไปค่ะโดนจะเข้าไปทำโดนซะเองนะคะดูกินรวบขาของพัสตอไว้ค่ะติดตามกันดีๆนะคะวันนี้อาจจะมีคนที่ได้เซ็นสัญญาเข้าวันแชมเปี้ยนชิพใหญ่ก็ได้นะคะครับไม่ว่าจะเป็นคือทุกคนนะฮะทุกกติกาครับมี10หมดครับขอให้โชว์ผลงานได้เข้าตาโดยเฉพาะกติกามวยไทยวันนี้โอ้โหหลากหลายคนเลยนะครับที่มีโอกาสได้ลุ้นนะครับก้องชัยฉนัยดลเมืองนี้ชนะมา4ครั้งนะครับวันนี้เจอกับคมเพชรแฟร์เทคนะครับนักรบแฟร์เทคเองก็ผลงานดีมาโดยตลอดนะครับเจอกันนาบิน4ไฟเหมือนกันนะครับโอ้ต้องลุ้นเลยนะครับโดยเสือแบล็คทอพาน49อย่างเงี้ยครับคู่เอกในช่วงอินเตอร์ครับเจอกับแชมป์รถทูวันเจแปนอย่างชินจิซูซูกิก็น่าสนใจลุ้นเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับ2ทุ่มครึ่งนะครับก็เข้าสู่หน้าจอช่อง7 HD กด35ครับตอนนี้รับชมทางออนไลน์กันก่อนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะยังอยู่ที่โพซิชันเดิมพัสตอร์พยายามลุกขึ้นมาค่ะจะเป็นฝ่ายพุ่งเองหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้โปรดูกินนะคะก็พยายามล็อกคอไว้ค่ะ
จะทำกิโยตินหรือเปล่าได้กิโยตินแล้วนะคะติดแล้วค่ะเหลือแค่เอาขาล็อกขาพัสตอไว้พัสตอก็เลยหนีออกจากเวทีไปเลยค่ะคือหนีก็หนีไม่พ้นนะจบเกมโอ้จบแล้วนะคะโอ้โหเป็นจังหวะที่ตัวหลุดออกไปนอกเชือกพอดีเลยนะครับเมื่อกี้เขาจะทำอะไรครับน้องลิกาครับเขาจะหนีใช่ไหมหรือยังไงฮะใช่ค่ะเขาจะหนีค่ะแต่หนีไม่พ้นนะฮะหนีไม่พ้นค่ะสุดท้ายก็ต้องยอมเลยค่ะโอ้ดีใจนะคะก็ต้องบอกว่านักมวยนะคะเวลาฝึกซ้อมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยยากลำบากมากๆเลยนะคะพอหลังจากที่สู้เสร็จเนี่ยมันก็รู้สึกว่าแบบปล่อยปลดปล่อยนะคะโล่อันนี้นะคะก็คือโดนกิโยตินไปนะคะแล้วสุดท้ายก็แทบยอมแพ้ค่ะจะหนีออกนอกเวทีนะคะแต่ไม่สำเร็จค่ะก็ไปทับอยู่ข้างนอกนะฮะอันนี้ถือว่าไม่นับหรือเปล่าคะเพราะอยู่นอกเวทีไม่ได้อยู่ในเวทีแต่ดูหน้าแกสิครับยอมเลยครับแบบนี้อีกนิดจะหลับแล้วนะคะเนี่ยจะมีเส้นขึ้นมานี่แบบเห็นชัดเลยนะครับก็ไม่ได้สูงอย่างเดียวครับอีวานโปรตุกินครับสูงแล้วเก่งด้วยครับดาวรุ่งวัย22ปีครับ This match was presented to you by Monster Energy. Ladies and gentlemen, after 1 minute and 53 seconds in the second round, your referee has called a stop to this contest. Your winner by way of guillotine. Ivan Prodigin ชนะโดยกิโยตินนะคะอีวานโปรดูกินค่ะก็ดีใจนะคะจนร้องไห้เลยค่ะก็ทำสำเร็จแล้วนะคะในวันแชมเปี้ยนชิพก็อย่างที่น้องริกะบอกนะครับคุณผู้ชมครับนักกีฬานี่โอ้โหเหนื่อยกับการฝึกซ้อมเตรียมตัวครับ Ivan Prodigin big victory over an ultra tough opponent I can see how emotional you are what's going through your mind my friend Patricia เชฟประเดี๋ยวมาตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงบ้างคิดอะไรอยู่ค่ะตอนนี้Я немного по-другому скажу. А как будет в Басаре? Я его очень слава Богу, Богу. За всю эту победу. Аминь. И эту победу я посвящаю своему лучшему другу, который проводил меня на сборы в Таиланд, а затем по дороге домой попал в автокатастрофу и погиб. Его зовут Фатеев Вячеслав, он на моей футболке. На моем лице слезы от того, что я должен был победить и посвятить эту победу его и его родителям. Thank God for this victory, but actually what I really wanted to say, I would like to devote this victory to my friend who died recently in a car accident. เขาบอกว่าเขาขอบคุณพระเจ้านะคะที่ได้รับชัยชนะครั้งนี้ค่ะแล้วก็เขาอุทิศสิ่งนี้นะคะให้กับเพื่อนของเขาที่เพิ่งเสียชีวิตไปค่ะ Let's take this victory as a moment of memory. ลอกIt was an incredible victory. Now, you looked like you had the choke, but it took you a little while to get it. Once you got your hands locked together, did you know that was it? Сложилось впечатление, что у тебя сначала не получался удушающий, а потом ты что-то изменил, как-то по-другому его сделал, и оно получилось. Расскажи, пожалуйста. Брэд сильный соперник. Очень хорошо защитился в первом раунде от моего быка.От моего удушающего. Если вы посмотрите мои бои, все мои бои удушающим приемом, мне пришлось поменять маленечко и взять не со спины, а именно гильотину. Ее я плотно закрыл, оттуда уже не выйти, каким бы ты бойцом ни был. If you can notice, most of my fights finish with chokes, and this time the opponent was super toughtough. And it took me time and it เราจะสังเกตเห็นนะคะว่าทุกไฟของเขาเนี่ยเขาจะชนะด้วยการโชคนะคะแต่ไฟเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยค่ะจะเห็นได้ชัดว่าตอนแรกนะคะที่เขาจะพยายามที่จะทำเรเนเกตโชคแต่ก็ไม่สำเร็จนะคะสุดท้ายเขาก็สามารถที่จะชนะโดยกิโยตินเป็นนอกจากได้ปลดล็อกตัวเองด้วยชัยชนะแล้วนะครับจากความลำบากจากการฝึกซ้อมเตรียมตัวมานะครับก็มอบชัยชนะนี้ให้เพื่อนที่เพิ่งเสียชีวิตไปด้วยนะครับ
นั่นแหละครับก็เลยเป็นน้ำตาแห่งความปิติดีใจนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนเสียแล้วดีใจนะก็หมายถึงว่าปิติดีใจที่ได้รับชัยชนะแล้วก็มอบชัยชนะนี้ให้กับเพื่อนนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับเพราะว่าแฟนๆนี่โอ้โหขอบคุณมากนะครับที่ฝากน้องสาวคนนี้ด้วยละกันนะครับเก่งทั้งกีฬาแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาเป็นผู้บรรยายให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอาจจะติดๆกันเล็กๆน้อยๆนะครับวันแรกเดี๋ยวรับรองว่าไหลลื่นแน่นอนในโอกาสต่อไปนะครับผมมาดูมวยหญิงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนจากมิกมาเช่นอาร์ตมาดูกติกามวยไทยครับรุ่นสตอร์เวทแรดลี่นะครับเจอกับดีอัชโควาครับก็เคยมาชกที่วันลุมพินีแล้วทั้งคู่ครับแฟนมวยน่าจะจำเธอทั้ง2คนได้ครับก็ถือว่าผลงานดีทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าวันนี้เข้าเร็ว1นาทีนะครับเราจะเจอกัน2ทุ่ม29นาทีครับทางหน้าจอช่อง7 HD กด35ครับนาทาเลียดีอาชิโควาเปิดตัวมาก่อนครับใครเอ่ยครับลิกะค่ะสำหรับคนแรกนะคะมุมน้ำเงินค่ะนาทาเลียดีอาสโควาค่ะอายุ28ปีครับค่ะเป็นคนรัสเซียนะคะสถิติคือ28ชนะ28แล้วก็แพ้4ค่ะไม่ธรรมดานะครับสูง170ซมครับดีอัชโควานี่คือไฟที่3ของเธอแล้วนะครับในวันลุมพินีครับโอ้โหแล้วก็2ไฟแรกเนี่ยชนะน็อกทั้ง2ไฟเลยนะครับไฟแรกชนะน็อกยก1ดอกไม้ป่าไฟเทคนะครับไฟที่2ก็ชนะน็อกยก1ลีน่าน็อกเกอร์นะครับซ้อมอยู่ที่พัทยาชลบุรีครับกับทีมเมดิซาตูคงจะจำกันได้นะครับวันนั้นนี่โอ้โหต่อยเอาดอกไม้ป่าแฟร์เทคนี่หัวทิ่มไปเลยครับมาจากยิมของเมดิซาตูนี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับทั้งนักมวยหญิงแล้วก็นักมวยชายครับใช่ค่ะแต่ละคนนี่ดุดันกันมากเลยนะคะวันนี้ก็มีนาบิลฮานานอีก1คนนะครับในคู่ที่9ครับจากยิมของเมดิซาตูFrom the red corner, Hannah Brady. มาที่มุมแดงนะคะ Hannah Brady ค่ะเธอมาจากประเทศอังกฤษนะคะอายุ25ปีค่ะสถิตินะคะชนะ18แพ้6เสมอ2 164ซมครับ24 124ปอนด์ครับสำหรับน้ำหนักที่ชั่งได้เมื่อวานครับตอนนี้นะคะเธอเป็นแชมป์ WBC ยูโรเปียนนะคะในรุ่นเฟเธอร์เวทค่ะครับอายุน่าจะ35มั้ย35 35อายุ35แล้วนะครับนี่ฮะนักสู้จากประเทศอังกฤษครับอายุ35ปีนะคะแต่ว่ายังนึกว่า25อยู่ค่ะแต่พอเงยหน้าไปอ๋อขอโทษค่ะก็เกิดปี1988นะครับครับเคยมาชกในวันลุมพินีสัปดาห์ที่5นะครับเอาชนะน็อกยก1แฮลลิงกินนะครับก็ถือว่าดุไม่เบาครับนักสู้จากอังกฤษรายนี้ครับน้องลิกานี่เคยชกในกติกาอื่นที่ไม่ใช่ MMA มั้ยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยใช่ค่ะอยากจะลองเปลี่ยนมาชกกติกามวยไทยบ้างไหมโอ้คู่ชกเยอะเลยครับหรือว่าอาจชอบปล้ำอย่างเดียวชอบปล้ำมากกว่าค่ะมวยไทยนี่โหโหดค่ะกลัวคงลำบากอยู่ใช่ค่ะกลัวค่ะไม่กล้าเลยค่ะ This match is 3 minute rounds of strawweight Muay Thai เอาละครับนี่คือกติกามวยไทยคู่แรกของวันนี้ครับวันลุมพินีสัปดาห์ที่32ครับ Holding a Muay Thai and kickboxing record of 28 and 4Representing Russia จากรัสเซียครับนาตาเลียดิอัชโควาครับวัย28ปีเจ้าของส่วนสูง170ซมIntroducing her opponent out of the red corner training out of Gyntyp UK representing the United Kingdom Hannah Brady Hannah Bradley ครับ Hannah Bradley ครับจากอังกฤษนะครับ
ค่ายมวยเกียรติพลทิพย์สาขา2อยู่ที่อังกฤษนะครับอ๋อของโรเบิร์ตค็อกนี่เองนะฮะถูกต้องครับสาขาแรกอยู่ที่พุทธมณฑลครับย่านศาลายานะครับกรรมการจากยโสธรครับวัชรพรประคุณชัยมาแล้วครับยกที่1ครับมวยไทยหญิงรุ่นสตอเวทครับ3ยกครับสำหรับคู่นี้โอ้รูปร่างใกล้เคียงกันมากครับแต่ว่าต่างกันตรงอายุเนี่ยแหละครับ7ปีด้วยกันครับแดดดี้จากอังกฤษนี่35ครับโอ้แต่เป็น35ที่แม่ดูแล้วคึกคักเลยครับถือว่าฟิตมากๆเลยนะใช่ครับดูกล้ามเนื้อเธอดีครับโอ้โหเตะขวาครับดีอัชโควาพยายามจะหมัดขวาตรงเสียบซ้ายครับเปิดเกมด้วยนะครับแดดดี้เป็นมวยที่ต่อยหมัดได้ดีทั้งคู่เลยนะครับดูจากผลงานฟอร์มหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะน็อกคู่ชกด้วยหมัดนะครับนี่ฮะเหมือนหมัดทั้งคู่ครับมาดูว่าหมัดใครจะแม่นกว่าครับเสียบซ้ายไม่เข้านะครับโอ้เสียบหมวกกันน็อกดีครับป้องกันดีเอาหมัดขวาครับแดดดี้เตะขาครับดีอัชโควานี่ไม่แลกซึ่งหน้าครับตอนนี้โอ้ยังต้องดูทางหนีทีได้อยู่ครับเพราะว่าดุดันเหลือเกินครับแดดดี้ครับดีอัชโควานี่เคยปะทะสาวสิงห์พอบังเพชรมาแล้วสาวสิงห์สาวโสภิตมาแล้วนะครับเมื่อหลายปีก่อนครับพรุ่งนี้สาวสิงห์ก็คลอดแล้วนะครับครับสาวสิงห์สาวโสภิตนักรบบางระจันครับนักมวยหญิงคนดังของไทยตรงนี้คลอดลูกคนที่2นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูโอ้โหดุดันเหลือเกินครับทางด้านดัตตี้ครับพยายามจะบล็อกหมัดนะครับการเข้ามวยของเธอเนี่ยถือว่ารัดกุมทีเดียวครับใช่ครับนี่คือบังลาโต้ครับต่อยขวาลำตัวครับเดียโชว่าหมัดขวาไม่ถึงครับดัตตี้โอ้ไม่เป็นเป้านิ่งครับเดียโชว่าแคทคิกด้วยต่อยขวาลำตัวเย็บซ้ายครับโอ้ยโดนขวาของแบดดี้ครับแหมเนี่ยครับขอสักที2ทีหน่อยครับหนีได้หนีไปครับเดินเข้าหาต่อครับแบดดี้เตะหลุดครับเอสโควาโอ้โหแบดดี้วันนี้ดูครับ35ปีนะครับแต่ว่าดูแข็งแกร่งจริงๆครับพยายามต่อยแต่ยังไม่แม่นครับจังหวะนี้เอสโควาก็เคลื่อนไหวตลอดครับวนไปรอบเวทีครับแล้วก็ตัดลำตัวครับฉลาดต่อยนะครับหาจังหวะต่อยได้ดีครับขยับเดินแกบนออกขวาทีซ้ายทีนะครับหมดยกนี้นี่เดี๋ยวเราไปดูกันทางหน้าจอช่อง7 HD นะครับผู้ชมครับต่อเนื่องความมันนะครับเอาละครับเดียร์โตว่าลัวเป็นชุดครับแล้วดึงหลบสวยครับจังหวะนี้นี่ครับมีจังหวะ2ที่หัวทำได้ดีเลยนะครับเดียร์โตว่าไม่แลกด้วยครับรอจังหวะดึงหลบแล้วก็ต่อยเน้นๆเลยครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่วันลุมพินีสัปดาห์ที่32นะครับวันนี้อยู่กับนุยไดโนริกะอิชิเกะแล้วก็มิสเตอร์ปองครับก็เป็นผู้บรรยายคนใหม่ถูกต้องครับนะครับที่มาเสริมทัพกับเรา2คนครับนี่เป็นนักกีฬามิกมาร์เชียนอาร์ตคนแรกของไทยนะครับนักกีฬาหญิงนักกีฬาหญิงคนแรกของไทยที่แข่งขันในวันแชมเปี้ยนชิพครับผมแล้วก็เป็นผู้บรรยายหญิงคนแรกด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องครับในรายการวันลุมพินีของเรานะครับต้อนรับน้องริกะแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวน้องริกะกับแฟนกีฬาด้วยครับผมครับน้องริกะจะมาเน้นในเรื่องของมิกมาร์เชียนอาร์ตซึ่งผ่านไป2คู่เป็นยังไงบ้าง2คู่ก็เรียกได้ว่าตื่นเต้นค่ะจริงๆแล้วคือริกะตื่นเต้นมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของริกะที่ได้มาภาคมวยค่ะครับ
ก็เดี๋ยวต้องมีนัดกับน้องลิกาทุกวันศุกร์จะมาประจำทุกวันศุกร์ยินดีมากๆเลยค่ะผมยังอยู่นะยังอยู่นะครับไม่มีใครไปไหนนะครับโอ้น้องลิกามานี่เหนื่อยกันไปหมดเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้คู่เอกของรายการมาดูนะฮะคมเพชรแฟร์แท็กจะเจอกับก้องชัยฉนัยดอนเมืองครับแล้วก็สิทธิชัย12พี่น้องตามชำระแค้นโมฮัมหมัดเซซารานีคือสิทธิชัยไม่เคยแพ้มาก็จริงแต่ว่าสถานฟ้าเพื่อนร่วมค่ายเนี่ยเคยแพ้มาครับส่วนคู่นี้ครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันก่อนนะครับฮาน่าเมดดี้ครับเจอกับนาตาเลียดีอัชโควาครับกติกามวยไทยครับกำลังเดือดเลยครับเมื่อสักครู่นี้ก็เบรกเกมไปแป๊บหนึ่งครับเพราะว่ามีอุบัติเหตุนิ้วจิ้มตาครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้รัวชุดใหญ่เลยครับโอ้โหดุดันมากมากครับอะไรที่มันรู้สึกว่าแหมต้องสางบัญชีแค้นมันต้องเอาคืนแล้วครับแต่ยังเดินเหมือนเดิมนะครับแดดดี้เสื้อน้ำเงินเนี่ยอายุ35ปีแล้วนะครับสำหรับแดดดี้จากอังกฤษครับดุดันจริงๆครับนี่คือไฟของที่สองของเธอในวันลุมพินีครับส่วนดิอัคโควาครับเสื้อดำครับนี่คือไฟที่3ในวันลุมพินีครับ2ไฟแรกชนะน็อกยก1ทั้ง2ไฟเลยครับโอ้โหดูครับดูทั้งคู่ออกอาวุธสิครับอายุห่างกัน7ปีนะครับแดดดี้จากอังกฤษเนี่ย35ครับดิอัคโควาจากรัสเซียเนี่ย28ครับแต่ว่าแม่อายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะครับแดดดี้อายุมากกว่าแต่ว่าเดินไม่หยุดครับโอ้โหดูครับเรียกว่าฟันกันแบบนี้ฟันกันแบบนี้นี่นักมวยชายอายแล้วครับดุเดือดจริงๆครับไปแขนครับแบดดี้สัดศอกครับโอ้โหสองนัดครับระยะประชิดโอ้โหนี่ซ้อมอยู่ยิมเกียรติพลทิพย์สาขาอังกฤษนะครับครับเดินเข้าหานะครับโอ้โหแบดดี้มีแผลแตกด้วยนะครับบริเวณเปลือกคิ้วฝั่งขวาครับสัดศอกขวาเจอศอกขวาของแบดดี้โอ้โหแม่นี่ครับของมันโดนกันได้ครับสอดในได้งัดศอกขวาครับหมัดขวาครับแบดดี้หมัดขวาครับโอ้โหดูดันไม่เกรงใจใครเจอศอกซ้ายของเดียชัวเอาละครับลุยกันต่อครับลุยกันต่อครับเดียสโควานี่ต้องถอยวนแล้วครับแต่ว่ามีโต้ตลอดนะครับโอ้โหแบดดี้นี่ไม่เปิดโอกาสให้เดียสโควาตั้งหลักตั้งเกมได้เลยครับคือไม่ให้คู่ต่อสู้ได้หายใจหายคอเลยนะครับซ้ายไม่โดนครับแทงเข่าขวามาครับเดียสโควาชัดจะยางกันฟันในชัดจะคับปากก็เหมือนกันนะครับเดียสโควาครับดูหมัด1 2อ่ะโดนหมัดขวาครับล่างแม่มีล่างสลับบนครับหมัดขวาครับโกคูหมัดขวาทีนึงซ้ายก็โดนโอ้โหตอนนี้นี่โดนแล้วเอียงไปเอียงมาครับเดียสโควาครับจะต้านไหวไม่ไหวครับโอ้โหดูฮะแบดดี้35ปีแต่ว่าดุจันจริงๆครับชุดใหญ่ชุดใหญ่ครับเอารอดไม่รอดครับมีลำตัวแล้วก็ขึ้นบนครับลำตัวแล้วก็เนี่ยครับหมัดขวาเข้าปากครึ่งจมูกครึ่งครับต่อยขวาลำตัวโอ้โหจากมุมนึงมามุมนึงนะครับไม่รู้จะไปไหนแหละครับถ้าเกิดไม่มีเชือกก็ออกนู่นแหละครับถนนรามอินทราแน่นอนครับโอ้โหดูครับฟอร์มติดตาเหลือเกินครับแฟนมวยชอบแล้วครับแบบนี้ครับถูกใจคอซาดิสครับแบดดี้พยายามจะหุยจังหวะนี้ไม่ได้ครับถีบเอาไว้โอ้ศอกกลับนะครับยังไงครับโอ้โหจังหวะนี้ยังไงฮะนับเลยครับโอ้โหถือว่าบอกว่าเป็นจังหวะดาวลงมานะครับคือจังหวะดาวลงมานี่ไม่จำเป็นต้องรวมติดพื้นก้นติดพื้นนะครับทางวันลุมพินีครับก็เพื่อเซฟนักมวยนะครับเพราะว่าโดนอาวุธหนักๆไปเนี่ยต้องให้พักทักระยะหนึ่งด้วยการมานับก่อนโอ้โหเรียกว่าไล่ยำเขาทั้งยกเลยนะครับแต่ว่าจังหวะปลายยกไปโดนแหมสกุลนี้จะเป็นศอกกลับหรือเปล่าครับศอกกลับครับโดนนับเลยครับโอ้โหนี่จังหวะนี้นี่จะบอกว่าผีจับยัดก็ได้นะครับโอ้โหก่อนหน้านั้นเนี่ยโดนมาโดยตลอดครับนี่ครับดูครับว่าจังหวะศอกกลับเป็นหมัดเป็นแขนนะครับท่อนแขนโดนครับเป็นท่อนแขนครับเนี่ยครับโอ้แบบคือปฏิกิริยาไหวพริบนี่สุดยอดมากๆนะครับแต่ว่าดูความดุดันของแบดดี้ดุดันเหลือเกินนะครับโอ้โหนี่ขวาเต็มๆนะครับปลายคางเลยนะครับและดูจังหวะนี้ครับถีบซ้ายหลุดพ่อนหลุดปุ๊บเธอแก้ไขนะครับนี่เป็นช็อตแก้ไขที่ทำได้ผลมากๆโอ้ทั้งที่ตัวเองก็จะแย่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเขาว่าแต่ว่าได้นับ8ในยกที่2ครับยังเหลืออีก1ยกครับยกนี้ก็ไม่มีทางเลือกอื่นครับสำหรับแรดดี้ครับต้องบุกหนักสถานเดียวครับ1 2นี่เหมือนกันเลยนะครับคือแรดดี้จากอังกฤษวัย35ปีที่เดินเข้าหาตลอดครับโอ้เดี๋ยวเขาว่าแค่คืออาจจะดูถอยเยอะเกินไปไหมนะครับคือเพราะทั้งเกมเนี่ยนะครับดูจากยก1ก็ถือว่าโต้กันพอได้ครับพอยก2เนี่ยเรียกว่าทั้งตลอด3นาทีครับมี
ที่เธอทำได้ก็คือเนี่ยครับท่อนแขนไปโดนครับจังหวะเบี่ยงเพราะว่าถีบหลุดไปครับและมายกนี้โอ้โหเป็นเกมที่ยากลำบากของแบทลี่นะครับเพราะว่าเดียวเพราะว่าแกไม่แลกด้วยนะครับวนไปรอบเวทีครับโอ้ยจะปักศอกขวาครับแบทลี่ก็ช้าไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าไอ้โดนนับ8นี่มันเยอะขนาดไหนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เรียกว่าเธอทำตลอดนะครับพยายามจะไล่ต่อยครับโอ้โหดูครับคือเรียวแรงก็ยังเหลือเลยนะครับแต่ว่าต่อยไม่โดนครับซ้ายไม่โดนแล้วครับช็อตนี้ครับชมไม่ได้เหมือนกันครับเตะขาครับแรดดี้ตีขวาไว้ครับเตะซ้ายสูงครับดีเอชโคว่าโอ้ยจังหวะฮุกซ้ายนี่เหวี่ยงทั้งไหล่นะครับแต่ว่ามันไม่โดนเท่านั้นเองครับครับจะเป็นเรียกว่าจังหวะพลิกเกมเลยหรือเปล่าครับจังหวะที่โดนนับในยกที่2ครับโอ้กลายเป็นโมเมนตัมนี้มันเปลี่ยนไปเลยนะครับเนี่ยครับยกนี้กลายเป็นต่อยไม่โดนเลยนะครับแดดดี้ครับโอ้โหทําดีทั้งยกนะครับมาเสียเอานิดเดียวครับในช่วงปลายยกครับไม่กี่วินาทีสุดท้ายแต่พอมายกนี้นี่หาตัวไม่เจอครับครับก็ดูว่าช้าลงไปเลยครับแบตตี้ครับนะฮะเริ่มจะมั่นของมั่นใจครับเดียร์โคว่าทำให้ชกง่ายขึ้นแหละครับเพราะว่าได้นับยกที่2ครับนี่ฮะเอาละครับยังมีฮึดอยู่ครับช่วงปลายยกครับโอ้เหลือเชื่อมากนะครับโดยรูปเกมนะครับโอ้เหวี่ยงหมัดแค่จังหวะเดียวเท่านั้นเองครับแล้วก็มายกนี้กลายเป็นนางเอกไปเลยนะครับทางด้านของเดียร์โคว่าครับจะตัดขาก็ไม่ได้เจอเข่าขวาครับงัดศอกขวาครับแรดดี้สับศอกขวาครับแรดดี้ครับยังพยายามต่อครับยังพยายามต่อแหมเนี่ยครับในช่วงนี้แหละครับประมาณสัก20วินาทีเนี่ยที่มาพลิกเกมได้ครับทางด้านของเดียสโกวาครับก็ยังต้องพยายามต่อเหมือนกันนะครับแรดดี้เอาเตะหลุดก็ยังมีทีมงานก็พยายามโบกให้เดินเข้าหาเหมือนกันนะครับเดียสโกวาครับดักครับดักต่อยขวาครับแม่นกว่าแล้วนะครับตอนนี้ครับไม่แลกขึ้นหน้าแล้วครับรอจังหวะครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาลุ้นผลการตัดสินกันครับก็เต็มที่แล้วครับทั้งคู่ครับทั้งแบดดี้แล้วก็เดียโกวาครับแม่แต่ว่าแบดดี้เองก็น่าจะคาใจจังหวะที่ตัวเองโดนนับนะเพราะว่าทำให้เกมมันเปลี่ยนไปเลยครับยก3นี่ก็ไล่ไม่จนครับครับหาตัวไม่เจอครับยก3ครับโอ้เหลือเชื่อเกมมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่ว่าก็ยอมรับกับการตัดสินนะครับจังหวะนับเองเป่าฝนเองก็ต้องปรึกษานะครับในพี่กรรมการก็ต้องปรึกษาด้านล่างครับว่าสมควรจะต้องนับไหมนะครับก็เลยนับไปนะครับนับ8ในปลายยก2ครับเดี๋ยวไปลุ้นผลกันครับ We turn now to the judges scorecards. All three judges have called this contest in favor of your winner. ชนะเป็นเอกฉันท์นะคะ Unanimous decision. Natalia Diaskova. จุดเปลี่ยนก็เนี่ยครับรายยก2ครับแล้วก็ยก3เธอทำได้ดีครับตรงที่แบตตี้นี่แหมไม่ถึงตัวหาตัวไม่เจอครับผมแต่ว่าต่อยกันสนุกครับคู่นี้มีโอกาสที่จะได้รีแมตช์โอ้สูงสูงมากสูงมากมีโอกาสสูงมากครับNatalia Diaskova, what a fun fight that was. In that second round, it looked like you had a little bit of trouble. You seemed to slow down after you got hit with the right hand. How badly were you hurt? And to come back the way you did, tremendous. ครับผมเราอยู่ผู้ชนะของเรานะครับนาตาลีเราอยากจะทราบครับผมในยกที่2เนี่ยเขาดูเหมือนจะช้าลงแต่ก็มีการคัมแบ็กที่สวยงามมากๆอยากจะรู้ครับผมว่าในตอนที่เขาโดนหมัดขวาไปเนี่ยเขารู้สึกเจ็บมากไหมSпасибо за поддержку, вы лучшие. Слава Господу за все. Спасибо за все испытания, которые прошла. Слава тебе. Спасибо большое вам за эту возможность. Я очень счастлива. Я благодарна моей сопернице
красотка, жесткая, сильная, держит удар. Уважение, респект. Спасибо ей за то, что благодаря ей я получила возможность проявить себя, свой дух, свой характер и показать это моей команде. I'd like to thank everybody who came here today, all the supporters, and most of all, big respect to my opponent. She taught me a lesson. She gave me that opportunity to prove that I'm strong, to show my resilience, and thank you very much for that occasion.เขาอยากจะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาซัพพอร์ตเขาในคืนนี้นะครับแล้วเขาอยากจะขอขอบคุณคู่ต่อสู้ของเขาที่ทำให้เขาได้แสดงว่าเขาเองเนี่ยก็มีความแข็งแรงและเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับ Great fight, an amazing opportunity here for you tonight. Ladies and gentlemen, please give it up for your winner, Natalia Dachkova! Natalia Dachkova นะครับจากรัสเซียนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนฮานาแรดดี้จากอังกฤษไปได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาดูคู่ต่อไปครับตราพญานาคของแท้ต้องพญานาคจากเพนภาคเท่านั้นกลับมาตามต่อนะครับวันลูบิดีสัปดาห์ที่32นะครับอยู่กับหนุ่ยไดโนน้องริกะแล้วก็มิสเตอร์ป๋องครับยังเหลืออีกหลายคู่เลยนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นมวยไทยชายล้วนๆเลยนะครับตั้งแต่คู่ที่4จนถึงคู่ที่11ครับผมดูกันยาวๆไปเลยนะครับก็แน่นอนละครับทางรายการวันลูบินีของเรานะครับนักมวยทุกคนมีโอกาสได้ลุ้นกับการเซ็นสัญญาเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับกับการเข้าสู่วันใหญ่ครับมูลค่าสัญญานี่3,500,000 บาทหรือว่า100,000 เหรียญสหรัฐก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของทุกคนมันสามารถจะไปต่อยอดจาก3,500,000ก็อาจจะโบนัสก็1,700,000แล้วนะครับแล้วก็ต่อยอดเงินล้านได้อีกเพียบเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ทุกคนก็ต้องตั้งใจเต็มที่วันนี้อยู่ในข่ายหลายคนนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับให้กับนักกีฬาวันนี้นะครับที่ทำผลงานได้ดีก็เป็นคนไหนรอติดตามครับนี่คือคู่ต่อไปนะครับนักชกจากมาเลเซียครับกบิลันเจเลวานนะครับหรือว่าสิงห์พยัคฆ์เลนแท็กมวยไทยนะครับจะเจอกับฮวนฟิลิปโปโมลาอิชจากบราซิลนะครับฮวนฟิลิปเป้โมลาอิชคันดัสนะครับจากบราซิลนะครับพูดทีเดียวพอนะครับคือยาวๆครับเรียกสั้นๆว่าฮวมดีไหมคะค่ะสำหรับนักชกคนแรกนะคะฮวนฟิลิปเป้ค่ะอายุ24 ปีมาจากบราซิลค่ะสถิตินะคะชนะ54แพ้5และเสมอ3ค่ะนี่คือครั้งแรกของเขาในวันลูบินีนะครับสำหรับทางด้านฮวนฟิลิปเป้ครับ24ปีนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็ชกที่อื่นมาโชคโชนเลยครับค่ะสไตล์เนี่ยเป็นมวยเดินนะคะมีศอกมีเข่ามีการปล้ำคอค่ะแล้วก็ลูกถนัดคือลูกเตะสายค่ะครับใหม่ที่นี่แต่เก่าที่อื่นครับเดี๋ยวมาดูแข้งซ้ายครับจะเด็ดขาดขนาดไหนครับเป็นที่นิยมนะครับที่ประเทศบราซิลเองนะครับมีนักมวยดังๆนะครับอย่างลีเซลน้อยอย่างคุณผาดน้อยนะครับเป็นบรมครูมวยไทยเนี่ยระดับนั้นเลยนะครับเคยไปเรียกว่าเดินสายสัมมนานะครับแล้วก็มีเทรนเนอร์ดังๆก็ไปสัมมนาที่ประเทศบราซิลกันเยอะมากนะครับครับปัจจุบันนี้ก็มีเยอะครับสำหรับนักมวยไทยชาวบราซิลนะครับโดยเฉพาะที่ภูเก็ตเนี่ยก็จะมีค่ายภูเก็ตไฟคลับครับหรือว่าบราซิลทั้งค่ายครับส่วนด้านหลังเนี่ยเห็นไกลๆนะครับครับหน้าตาสะสวยเหลือเกินเนี่ยครับวันนี้นะครับวันลูบินีนะครับที่สนามมวยเวทีลูบินีนี่ได้รับเกียรติจากบรรดาผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์2023นะครับรอบ20คนสุดท้ายเนี่ยวันนี้เนี่ยโอ้โหเข้าไปสร้างสีสันที่สนามมวยลุมพินีคือมาทั้ง20คนเลยใช่ครับผมมาดูมวยที่สนามมวยนะครับทำไมไม่มานี่ล่ะครับ มานี่ก็ดูใครครับครับผมเพราะฉะนั้นที่นี่ริกะสวยที่สุดครับผมก็อยู่คนเดียวทั้งศัตรูฮะครับผมนี่คือคู่ชกของทางด้านของคันดัสนะครับจากบราซิลก็คือคาบิลันเจเลวานครับนักมวยจากมาเลเซียลูกศิษย์ของสิงห์พยัคฆ์ศิษย์พุทธพิมพ์ครับอดีตนักมวยดังที่ไปเปิดยิมอยู่ที่มาเลเซียคนนี้เลยครับก็นำมาเองครับ
กาบิลันเนี่ยอายุ23ปีนะครับ23ปี170ซมครับ 134.2 ปอนด์นะครับไฟที่ผ่านมาไฟแรกของเขาในวันลุมพินีเปิดตัวแบบสวยงามเลยนะครับด้วยการชนะน็อกยก1สุเลมานลูกสวนครับคือมาไฟแรกก็รับโบนัสไป 350,000 บาทเลยนะครับสำหรับทางด้านของกาบิลันคนนี้เขาก็รอโอกาสอยู่นานพอสมควรนะครับรอโอกาสอยู่5เดือนนะครับถึงได้รับโอกาสจากวันครับใช่สิงห์พยัคฆ์เรียนแทบก็ส่งนักมวยมาชกในวันลุมพินีหลายคนเหมือนกันนะมีโจฮันกาซาลีที่ผลงานยอดเยี่ยมครับลูกศิษย์ของสิงห์พยัคฆ์สิทธิ์คุ้มพิมคว้าโบนัสไปแล้วหลายคนครับค่ายนี้โจฮันก็2ครั้งนะครับแล้วก็คาบิลันนี่อีก1ครั้งครับนั่นแหละครับสาวสวยนะครับมิสไทยแลนด์เวิลด์ครับผู้เข้าประกวดรอบที่10คนสุดท้ายเลยนะครับไปกันหมดโดยจะมีการตัดสินนะครับในวันที่1ตุลาคมนะครับแฟนๆนางงามก็รอติดตามได้นะครับเป็นความร่วมมือของเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ช่อง7 HD ครับคู่แรกอย่างเป็นทางการก็จะมีการไหว้ครูครับนี่ครับต่างชาติทั้งคู่เลยนะครับจากบราซิลแล้วก็จากมาเลเซียนอกจากจะมีเซอร์ไพรส์ว่าวันนี้ใครโชว์ผลงานดีจะได้รับการเซ็นสัญญาสู่วันใหญ่นะครับทุกคนมีโอกาสเลยนะครับนอกจากนั้นนี่ทุกคนก็มีความหวังแหละครับอยากทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับเพื่อได้เซ็นสัญญานักมวยไทยคนล่าสุดที่ได้เซ็นสัญญาไปวันใหญ่นี่ก็คือเสกสรรออกคนเมืองถูกต้องครับคนล่าสุดเลยนะครับก็คงจะมีอีกต่อไปเรื่อยๆหลายคนแล้วครับหลังจากนี้ครับมาดูว่าผลงานใครจะเข้าตาบิ๊กบอสชาตีนะครับซึ่งก็อยู่ในข่ายนี้ก็คือตอนนี้เรื่องของโปรแกรมยังว่างอยู่ยังว่างอยู่ยังว่างอยู่ค่ะครับค่ะก็ถ้าเกิดมีแล้วจะรีบมาอัปเดตเลยค่ะครับผมก็ยังทำร่างกายไว้อย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับใช่ค่ะComing up we have three minute rounds of flyweight Muay Thai introducing firstOut of the blue corner, training out of Dream Fighters, holding a Muay Thai and kickboxing record of 54-5. Representing Brazil! Juan Felipe Morais Caldas. Caldas! And introducing his opponent, out of the red corner, training out of Red Tag, holding a Muay Thai and kickboxing record of 25-3.สถิติ 25-3 ค่ะจากมาเลเซียคาบิลันเจเดวานคู่นี้โอกาสที่จะไม่ครบยกสูงมากครับคุณผู้ชมดูครับว่าใครจะหล่นใครจะร่วงครับวันนี้โบนัสผ่านไป3คู่ยังไม่มีโบนัสแจกเลยครับดูว่าคู่นี้จะมีใครทำได้ไหมครับยกที่1ครับติดตามเลยครับคู่นี้ครับไปน็อกใครครับยังดุดันเหมือนเดิมนะครับทางด้านของคำดาครับก็ตามสไตล์ครับค่ายนี้นี่จะเน้นทำมวยบู๊ครับเดินเตะเดินต่อยหรือว่าออกอาวุธแบบแลกกันสนุกเลยครับนี่คือลูกศิษย์ของสิงห์พยัคฆ์สิทธุทพิมครับลุยครับยกแรกพยายามต่อยหมัดครับมาเป็นชุดเลยครับคือคนไทยไปทำอะครับติวมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเนี่ยนี่คือผลผลิตเลยครับอุ้ยหมัดขวาครับเจอเข่าซ้ายโต้ครับคันดัสเข่าซ้ายยังป้องกันตัวอยู่นะครับคันดัสครับจากบราซิลครับศอกนี้คาบิลันยังไม่โดนครับแต่ว่าแกมุ่งมั่นเหลือเกินครับ
ล็อกกันแบบนี้ไม่ชัดเลยครับตีกันลำบากครับแต่ว่ากรรมการยังปล่อยให้ตีเข่าครับคือลักษณะการจับด้วยนะครับจับและชวนให้ตีไม่เจ็บอาบิลันจิรวานนี่เดินต่อครับฮุกซ้ายคาดัสดักเอาไว้ขวาตรงก็แหม่มันสุดเหยียดครับอาบิลันหมัดขวาครับไม่เข้าเป้าเท่าไหร่ครับยังโดนไม่เต็มดีครับโอ้หมัด1 2 3 4ครับคาบิลันโอ้ขยันต่อยครับเน้นลูกขยันครับแต่ว่าคาดัสก็พยายามจะตัดลำตัวครับโอ้โหมีโต้หนักๆเหมือนกันครับซ้ายอีกทีนึงฮุกซ้ายครับสายหลุดนะครับแข้งของคาบิลันครับหมัดขวาก็ถักถากนี่แหมหมัดขวานี่ก็ไม่ถึงครับเตะขาครับคันดัสตีเข่าครับและพยายามจะยกบางครับเจอคันดัสตีเข่าซ้ายคืนหาจังหวะต่อครับคาบิลันไปยังไม่ได้จังหวะไปเข่าก่อนแล้วกันครับพักออครับคันดัสหาจังหวะรอจังหวะนี่ฮะหมัดฮุกซ้ายครับถือว่ามานิ่งครับจังหวะนี้เริ่มตั้งเกมได้ดีครับคันดัสคือเน้นซ้ายซะเยอะนะครับขวานี่ยังไม่ค่อยจะออกเลยครับใส่ขวาลำตัวมีซ้ายบนครับนี่ครับดูขวาของคันดัสเก็บไม่ทำอะไรครับยังครับยังไม่ออกอีกนะครับเนี่ยครับนี่ครับเน้นซ้ายอย่างเดียวเลยครับมีปัญหาหรือเปล่าครับกำปั้นขวายังดีคู่ขี้ครับสำหรับยกแรกครับเนี่ยครับยับซ้ายปักศอกขวาครับแต่ยังไม่ต่อยนะครับแหมสงสัยเก็บไว้ต่อยหลังออกพรรษาหรือเปล่าครับเออแกใช้หมัดซ้ายหมัดเดียวเลยฮะไม่แน่ใจว่าหมัดขวาดิเป็นอะไรหรือเปล่าครับบางทีอาจจะมีเจ็บในระหว่างแข่งขันก็เยอะนะครับนักมวยต้องเก็บอาการแหละครับจิตจะเก็บอาการครับดูจังหวะภาพช้านะครับที่คาบิลันจิริวานนะครับพยายามใช้หมัดชุดแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่เนี่ยหมัดขวาไปก็โดนท่อนแขนซะหมัดขวานี่ได้นะครับแต่ว่าหนักไม่พอครับพยายามจะอัปคัตขวาก็ไม่โดนครับไปโดนยอดอกเนี่ยโดนซ้ายครับก็พยายามคืนด้วยขวาครับแล้วครับ2ยกผ่านไปนะครับคาบิลันจิริวานครับจากมาเลเซียครับเจอกับโมราอิสคันดัสจากบราซิลครับยกที่2ครับลุยต่อครับคาบิลันก็สไตล์เดิมแล้วครับถอยหลังไม่เป็นครับแต่ว่ายังขัดขัดเกินๆอยู่ครับจังหวะยังไม่ได้ครับคันดัสเริ่มจะต่อยแล้วครับหมัดขวาครับนี่ครับมีอัปคัตว่าหมัดน่ากลัวนะครับคือแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าทั้งนั้นเองครับเดี๋ยวดูว่าใครจะโดนก่อนครับใครจะโดนก่อนครับโอ้เน้นหมัดนะฮะคาบิลันตัดขวาครับคาดัสเติมหมัด1 2 3ครับต่างคนต่างตีเข่าครับแต่แบบนี้ก็ตีกันไม่ค่อยจะเจ็บครับคือตัวมันชิดกันไปหน่อยครับระยะเนื้อไม่ได้ครับฮุกซ้ายครับคาดัสก็ยังเน้นซ้ายอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ต่อยครับสับศอกขวาเอาละครับขวาโอ้โหแม่ไม่ต้องรอออกพรรษาครับจัดให้เลยครับโอ้โหพอปล่อยของปุ๊บหมัดเดียวนี่รู้เรื่องเลยนะครับได้นับ8ครับโอลิสคันดัสนานๆจะมาทีครับหมัดขวาครับโอ้แต่ว่าต่อยแม่นแล้วก็เรียกว่าเข้าเป้าเน้นๆเลยครับดูว่าจะปิดเกมได้หรือเปล่าครับจะปิดเกมได้ไหมครับคาบิลันกอดเอาไว้ก่อนครับยังไม่หายเมาเลยนะครับแต่ว่าอูฮักจะแม่นกว่าครับใจเย็นเหลือเกินนะครับในการต่อยครับของคันดัสครับเลือกแล้วนะครับเลือกแล้วนะครับเน้นอัปคัตสับศอกขวาครับอัปคัตขวาแทงเข่าซ้ายครับคันดัสฮุกซ้ายครับคาบิลันยังไงฮะฟื้นหรือยังครับโอ้โหยังมีโอนเอ็นอยู่นะครับโอ้โหตัดลำตัวครับโอ้ตอนนี้รับอย่างเดียวเลยครับกรรมการจ้องแล้วนะครับรับแบบนี้นี่มีสิทธิ์ยุติเลยนี่ครับโอ้โหไม่โต้นะครับคือถ้าเกิดรับเพื่อจะรอบวกรอสวนนี่ยังน้อยที่สุดเนี่ยต้องแสดงอาการหรือว่าออกอาวุธเพื่อจะตอบโต้เล็กๆน้อยๆนะครับโอ้โหคันดัสเรียกว่าประกาศศักดาเลยนะครับ
โอ้โหถามหาหมัดขวาอยู่ตั้งนานนะครับคือยก2นี่ต่อยน้อยมากนะครับคือต่อย 2-3 ทีเท่านั้นเองครับแล้วต่อยไม่เข้าเป้าเท่าไหร่ด้วยเน้นซ้ายหน้าแต่พอมายก3ก็เริ่มมีความถี่ขึ้นแต่ว่าออกเปรี้ยงเดียวนี่รู้เรื่องเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับอัปปะคัตไม่โดนซ้ายได้ต่อยขวาลำตัวนี่เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับที่กรรมการมายุติการแข่งขันครับเหนืออื่นใดจากชัยชนะความแพ้ก็เรื่องของความปลอดภัยครับเข้ามาเบรกยุติเลยนะครับเนี่ยครับเรียกว่าแม่แกไม่ตอบโต้ครับสายหล่อครับขวาจริงครับโอ้โหปากครึ่งจมูกครึ่งครับโอ้โหโอ้มาปล่อยของเอาในยก2ครับแม่นและหนักด้วยนะครับนี่ฮะเลือกแล้วก็เลือกออกเน้นๆเลยครับแหมเวลานี้ก็ยืนรับแบบนี้ก็ต้องยุติการชกเลยครับสำหรับกรรมการครับเพื่อเป็นการเซฟนักมวยครับเนี่ยโอ้โหรับไปชุดใหญ่ๆครับนี่คือครั้งแรกของเขาเลยนะครับวอมฟิลิเป้โมราอิสคันดัสYour winner by way of technical knockout Wong Felipe Morais ชนะโดยเทคนิคอลน็อกเอาท์ค่ะ Wong Felipe Morais Candas จากบราซิลถือว่าประเดิมครั้งแรกกับวันลุมพินีได้อย่างสวยสดงดงามครับและมาลุ้นกันดูครับว่าจะเป็นคนแรกของวันนี้ที่จะได้รับโบนัสหรือเปล่าJuan Felipe Morais Caldas, what a debut here on One Friday Fights. You came out very hand heavy. Was that the game plan to put the hands to work? ครับผมวันนี้เราอยู่กับผู้ชนะของเรานะครับฮวนฟิลิเป้เป็นการเปิดตัวที่สวยงามมากๆในรายการวันลุมพินีของเราครับเราอยากทราบครับผมการใช้หมัดที่รุนแรงของเขาในตอนแรกเนี่ยเป็นแผนของเขาหรือเปล่า Eu treinei muito bem para estar aqui. Estou muito feliz. Esse era o jogo por trás de luvinha.Eu tenho a mão muito forte, eu vim preparado, vim para nocautear ele. Okay, this is that I do my training. I do very happy to do it. It's my plan. เขาบอกว่านี่นะครับผมเป็นสิ่งที่เขาพยายามอย่างหนักเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาฝึกฝนมาและเป็นแผนของเขาครับ The hands were the plan. The hands got you the knockout. The hands got you 350,000 baht from Chatri Sidyatong.ชกสวยแบบนี้ครับคุณชาติมาไว้สามแสนห้าหมื่นบาทครับโอ้ estou muito feliz com isso mas estou aqui mente no lugar passo cada vez eu vim para ser campeão daqui independente de dinheiro eu vim para ser o campeão he's very excited that fight and this money gonna help him a lot and just no money he come here to make a historyเขาบอกว่าเขารู้สึกดีใจมากๆครับที่เขาสามารถชนะได้ในคืนนี้เขาขอขอบคุณเงินโบนัสก้อนนั้นครับผมเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชนะในศึกในวันนี้ให้ได้ครับ Ladies and gentlemen put your hands together for your winner Juan Felipe Morais Caldas นี่ครับเรื่องของเงินโบนัสนี่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวต่างชาติล้วนแล้วแต่กระชุ่มกระชวยทั้งนั้นแหละนะครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่ต่อไปครับครับโบนัสแตกไปแล้ว1คู่ครับผมนะครับเพิ่งจะแตก1คู่นะวันนี้นะครับและอีกหลายคู่ที่ยังต้องลุ้นกันนะครับเหลืออีกประมาณตั้งแต่คู่5เป็นต้นไปเดี๋ยวมาดูว่าโบนัสจะแตกกี่คู่ครับครับอ่ะคุณผู้ชมครับนี่ก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมาดูนักมวยจากเบลเยียมนะครับเจอกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งเบลเยียมเยลเต้บอมเบิร์ดหรือว่าเยลเต้เอฟเฟคพวกนี้แฟนมวยเคยเห็นผลงานของเขาไปแล้วก็มาโชว์ที่นี่แล้วประมาณ2ครั้งครับนะครับครั้งแรกชนะครั้งที่2แพ้นี่คือไฟท์ที่3ของเราครับติดตามครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่คือรายการยิ่งใหญ่จริงๆนะครับในปีนี้เลยก็ได้ครับในรอบหลายปีเลยทีเดียวนะครับกับรายการที่ยิ่งใหญ่ครับนั่นก็คือการพบกันระหว่างคู่มวยที่แฟนมวยรอคอยกันทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกไทยมาตั้งแต่
ตั้งแต่เด็กซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9วันนี้ครับนักชกจากอำเภอประคนชัยบุรีรัมย์ครับจะเจอกับรถถังสิบเมืองนนท์ครับในฐานะผู้ท้าชิงครับสำหรับซุปเปอร์เล็กจุดเด่นต้นมันขึ้นตอนนี้เขาเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทอยู่นะครับแต่ไฟนี้จะทบในกติกาเองก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนไม่ว่าจะเป็นส่งตัวเองเรียนส่งเงินให้ครอบครัวเงี้ยครับในความสำเร็จที่มาถึงทุกวันนี้ได้ก็มีแรงผลักดันมาจากครอบครัวครับครอบครัวแล้วก็พ่อแม่เงี้ยภรรยาเงี้ยครับที่เขาคอยให้กำลังใจแล้วคอยดันคอยให้เราได้สู้ครับไม่ให้เราท้อเงี้ยครับ20กว่าปีที่ผมชกมาแล้วผมได้แชมป์โลกในกติกาคิกบ็อกซิ่งแล้วนี่คือสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดครับคือการชิงแชมป์กลับมาพบในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับกติกามวยไทยนะครับสำหรับซุปเปอร์เล็กครับเป็นการป้องกันแชมป์กติกามวยไทยของรถถังที่12กันยายนนะครับพร้อมๆกันครับตั๋วหมดเกลี้ยงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่เปิดหน้าจอช่อง7 HDกด35นอกจากคู่นี้แล้วก็ยังมีคู่ประกอบรายการที่เรียกว่าโหน่าดูทุกคู่เลยใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดเด็กเพชรเมืองไทยครับไม่ว่าจะเป็นเสือคิมก็ขึ้นชกจอมโหดทรงชัยน้อยเสกสรรครับก็ขึ้นชกด้วยนะครับรวมไปถึงกุหลาบดำก็จะเจอกับท่านของไทสันพิริสันพระจันทร์ฉายก็มานะครับเจอกับพักกราบทำไม่ดีครับซึ่งจะเป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตของพระจันทร์ฉายด้วยส่วนนี้คือคู่ต่อไปนะครับนักชกจากเบลเยียมก็เจอกับนักชกจากญี่ปุ่นครับในพิกัด126ปอนด์เต็มความจุของสนามเหมือนเดิมนะครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีสำหรับมุมน้ำเงินค่ะทาคุมะโอตะชาวญี่ปุ่นนะคะเขามีประสบการณ์ในการชกมวยไทยในประเทศไทยมามากกว่า10ไฟท์ค่ะเป็นคนจังหวัดคานากาวะนะคะอายุ24ปีนะครับทางด้านของโอตะครับสูง173เซนติเมตรก็มาเก็บตัวที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับของคุณเบนเกียรติทรงฤทธิ์ครับวันนี้ก็ใส่เสื้อทีมชาติญี่ปุ่นมาเลยนะครับปกติแกเชียร์ลิเวอร์พูลนะคุณเบนใช่ครับเป็นเด็กหงฮะแต่วันนี้ก็ลูกศิษย์ชาวญี่ปุ่นครับก็เลยต้องใส่เสื้อญี่ปุ่นมาแล้วก็แฟนๆนางงามนะครับแหมเห็นด้านหลังเนี่ยครับที่เห็นไกลๆยังสวยเลยนะครับสำหรับมิสไทยแลนด์เวิลด์ครับที่10คนสุดท้ายนะครับวันนี้ก็ไปชมไปเชียร์วันลุมพินีครั้งที่32ด้วยนะครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับก็เป็นความร่วมมือของช่อง7 HD แล้วก็เทโรเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับวันที่1ตุลาคมได้ทราบครับว่าใครจะมงลงวันนั้นใครจะคว้ามงกุฎนะครับเพราะว่าประกวดไว้ครั้งล่าสุดเมื่อปี2019ครับนะครับFrom the red corner, Yelta Bromert. สำหรับมุมแดงค่ะเยลเต้บรอมเมิร์ตนะคะจาก FA Group อายุ23ปีค่ะ170เซนติเมตรครับสำหรับเยลเต้ครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวย FA Group ครับของเซียตองแล้วก็เซเลียมนะครับนี่ฮะแฟนมวยชาวไทยน่าจะคุ้นเคยครับเพราะว่ามาชกในเมืองไทยแล้วหลายปีทั้งแบบ5ยกแล้วก็3ยกนะครับเฉพาะในวันลุมพินีเนี่ยเขาต่อยมาแล้ว3ครั้งนะครับผลงานเป็นไงบ้างครับครั้งแรกแพ้น็อกให้กับปีใหญ่รัตนพานุยก1นะครับครั้งที่2เนี่ยชนะน็อกเฉินนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับก้องชัยไฉนดอนเมืองนะครับนี่เป็นไฟที่4ของเขานะครับก็มีแพ้มีชนะคล้าๆนะครับสำหรับเยลเต้คนนี้ถือว่ามีกระดูกมีประสบการณ์ตามลำดับเลยครับพอกล้องจับมุมนี้ทีไรผมไม่ได้ดูหน้านักมวยเลยนะครับผมมองไปข้างหลังนู่นนะครับ
โอ้โหก็มาตั้ง20คนนะครับครับผมคืออยู่ใกล้น่าจะมีความสุขมากๆนะครับแต่หมดสิทธิ์ครับเพราะว่าไม่ได้ไปเวทีนี่คือเยนเต้ครับจากเบลเยียม Up next we have 3 minute rounds of 126 pound Muay Thai contest Introducing first out of the blue corner training at a Shinko Muay Thai gymholding a Muay Thai and kickboxing record of 54 สำหรับมุมน้ำเงินนะคะทาคุมะโอตะมาจากญี่ปุ่นทาคุมะโอตะ and introducing the opponent out of the red corner และคู่ชกของเขามุมแดงจาก FA Group Belgium มาจากเบลเยียมนะคะเยลเต้บัมเมอร์คือชื่อเขาต้องอ่านว่าเยลเต้นะครับแต่ว่าไปปักกางเกงว่าเยลเตอร์นะฮะช่วยให้เต็มที่นะมีน้ำใจนะครับลงไม่ซ้ำไม่ตามเปล่าแล้วก็ผู้ชี้ขาดบนเวทีครับแสนเก่งกีฬาสปอร์ตครับหรือว่า10เอกกฤษดาพลตื้อครับมาตามต่อครับคู่ที่5ของรายการวันนี้ครับวันลุมพินีสัปดาห์ที่32ครับคู่นี้มาดูว่านักชกต่างชาติเจอกันครับเป็นเยี่ยมกับญี่ปุ่นครับแต่ว่าเป็น2ชาติที่มาเก็บตัวฟิตซ้อมที่เมืองไทยนะครับเยนเต้เนี่ยอยู่ FA Group ส่วนทางด้านทาคุมะโอตะอยู่ที่เกียรติทรงฤทธิ์นะครับหมัดขวานะครับดูเหมือนหมัดครึ่งศอกครึ่งครับของโอตะเยเต้นี่ขยับเข้าหาครับแต่แทกหมัดซ้ายครับทุกวันนี้นี่โอ้ญี่ปุ่นเนี่ยมาคว้าแชมป์ลุมพินีมาคว้าแชมป์ประเทศไทยคว้าแชมป์ประเทศไทยคว้าแชมป์ราชดำเนินด้วยนะครับเรียกว่าเขาฝึกฝนตั้งแต่เด็กน่ากลัวมากนะครับฝีไม้ลายมือชั้นเชิงมวยไทยของนักกีฬาจากญี่ปุ่นครับเอ้าโดนขวาของเยลเต้ครับเยลเต้นี่พื้นเทนี่เป็นมวยเข่านะครับแต่ว่าเสริมหมัดมาเป็นอย่างดีครับมีไฟหนึ่งที่เขาโดนนับก่อนแล้วก็กลับมาชนะน็อกคู่ชกครับแต่ไฟนี้ดูครับเดินด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเลยครับเตะพับในครับโอตะถีบขวาครับเยลเต้โอ้ยแลกกันครับหมัดขวาตรงของเยลเต้หมัด1 2 3ครับโอออกหมัดได้ไวมากนะครับแหมสปีด 5G เลยครับโอตะครับกระทุ้งเข่าขวาเข้าแบบบั้นท้ายไปอีกทีนึงโอ้โหจังหวะเข้าคำของแกนี่น่ากลัวจริงๆครับโอตะคือออกเป็นชุดแล้วมีความเร็วนะครับนี่สไตล์นักชกญี่ปุ่นเลยครับที่ประเทศเขาเนี่ยต่อยมวยไทยสมัครเล่นมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาต่อยอาชีพครับหมัดขวาไม่ถึงครับเยลเต้ต่อยขวาคืนมาครับโอตะฮุกซ้ายก่อนนะครับขยับเข้าไปครับอาวุธดีออกกันอย่างต่อเนื่องนะครับมีความถี่ทั้งคู่ครับแต่ว่ายังโดนไม่เต็มดีครับหมัดขวานี่ก็คล่อมไปแทงเข่าซ้ายมาครับโอตะหมัด 1-2 ของเยลเต้โอ้โหดูครับเดือดเลยครับนี่คือยกแรกที่เรียกว่าออกอาวุธกันเต็มที่เลยครับอาวุธถือว่าหลากหลายเลยนะครับโอตะนี่ฮะวนไปรอบเวทีครับดูฮะพอออกเป็นชุดครับหมัดชุดของโอตะเฮียนเต้ก็ต่อยหมัดขวาครับเอาละครับมีฮุกซ้ายอีกทีนึงโอ้โหได้เสียเลยครับคู่นี้ถีบซ้ายเอาไว้ครับหมัดซ้ายหมัดขวานี่ขาดไปครับเจอเข่าขวาของโอตะครับหมัดแม่ซ้ายหน้าได้นะครับหมัดขวาตามนี่ไม่โดนครับตีเข่าขวาครับโอตะกระชากมาแล้วเสียบแม่จังหวะมันไม่ได้นะมาขีดเสียบขวาครับทางด้านของเยลเต้กำลังล็อกแบบเข้าข้อเลยครับหมดยกซะก่อนครับโอ้ถ้ามวยเข่านี่ของชอบเขาเลยครับเยนเต้ครับแม่แต่ว่าก่อนนั้นก็เจอหมัดของคนนี้ไปเยอะครับโอตะเวลาก็แกออกหมัดนี่โอ้โหเรียกว่ามาเป็นชุดหลายๆหมัดเลยนะครับแต่ว่านี่โดนขวาของเยลเต้เนี่ยครับหมัดขวาแต่ว่าสุดหมัดไปหน่อยครับหมัดขวานี่ได้ครับแต่ว่าโอตะก็พยายามจะรุกขึ้นทันควันครับล่างไปก่อนนะครับมีล่างสลับบนนะครับเนี่ยครับคนหนึ่งต่อยบนคนหนึ่งต่อยล่างอันนี้โดนขวาของเยลเต้ครับเข้าปลายคางต่อยขวาลำตัวครับแม่ถนัดทันทีดีเหลือเกินนะครับแล้วมีฮุกซ้ายครับ
มาแล้วครับมาชมกันต่อยกที่2ครับยังไม่จากยังไม่ห่างนะครับยังดูยากอยู่ครับเดี๋ยวดูยก2ครับเดินเหมือนเดิมครับเยนเต้ครับโอ้หมัดไม่โดนครับนี่ฮะถ้าเกิดแลกหมัดกันเนี่ยโอตาแกจะมีหมัดชุบนะครับแล้วมีความเร็วครับดูจะเร็วกว่าครับเอาละครับเริ่มโดนครับเยนเต้ถึงกับต้องถอยเลยครับหมัดชุบของโอตาโอ้โหดูฮะไม่ธรรมดาจริงๆครับนักชกญี่ปุ่นรายนี้ถึงจะเป็นครั้งแรกของเขาในวันลุมพินีก็ตามครับไม่มีลูกตกใจเลยนะครับแหมคือแบบชกเหมือนชกอยู่ที่บ้านเลยครับสับสอกขวาครับทางด้านของโอตาถีบซ้ายครับมีอาวุธครบเลยนะครับคือเขาเปิดด้วยหมัดก็จริงนะครับแต่ว่าอาวุธตามก็มีเข่ามีแข้งครับตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องแต่งตัวนานครับเดียวเต้พยายามจะคีบให้มันถนัดถนัดก็อาจจะดูออกช้าออกน้อยครับยังช้าอยู่นะครับเดียวเต้ครับต้องเร็วกว่านี้นะครับเครื่องร้อนช้าไม่ได้ครับวันลุมพินีเพราะว่าชกกัน3ยกครับโดนหมัดอีกแล้วนะครับเดียวเต้พยายามจะอัปคัตครับโอตะไม่ถึงครับถีบซ้ายกระแทกหมัดซ้ายหมัดขวาไม่ถึงครับขวาตีเข่าขวาครับขวาโต้ตัดล่างครับก็ยั้งตัวไว้ครับจะมีเหลี่ยมนะครับทำให้เยเต้ตีเข่าไม่ได้ครับเนี่ยฮะช้ากว่าชัดเจนเลยครับโอตะนี่มีเตะขาแล้วก็วนไปได้เลยทีครับมีหมัดเดียวครับไม่มีลูกตามครับมาหมัดขวาครับมาอีกหนึ่งหมัดครับฮุกซ้ายของเยนเต้โอ้โหดีครับโอตะมาชุด1 2 3 4 5เลยครับโอ้โหไอ้ขออีก1ดอกครับกดได้ครับเยนเต้ครับแต่ก็จังหวะนี้ล้มลงไปครับล้มแต่ว่าก่อนหน้านั้นทำดีเลยนะครับโอ้มีหลายกาดมากนะครับนี่คือครั้งแรกของเขากับวันลูบินีครับต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาลำตัวครับแล้วมีซ้ายบนครับอับบวกหมัดคืนครับเดียวเต้เดี๋ยวเข้าไปครับหมัดขวาลำตัวครับโอตะพยายามเลือกออกครับพยายามเลือกออกที่ลูกขยันนะครับโอตะครับเดินเข่าขวาเดียวเต้ยังไงดีครับหมัดขวาครับเอาหมัดขวาครับแม่นานคืนมาทีสองกับปั้นที่ทำได้ดีครับตีเข่าขวาครับโอตะคือช้าไม่ได้ครับวงในมัวแต่ล็อกมัวแต่เค้นเนี่ยมันแม่กรรมการแยกเร็วครับก็จะเสียเปรียบครับสำหรับมวยเข่าโอ้โหครับได้3หมัดนะครับโอตาครับเดียวเต้พยายามจะคืนครับซ้ายขวาไม่เข้าครับพยายามตีเข่าขวาได้ครับตีเข่าซ้ายตกลงนี่ใครเป็นมวยเข่ากันแน่โอ้เอาหมัดขวาของเดียวเต้แล้วหมดยก2โอ้แกออกเป็นชุดนะครับคือชิงออกก่อนทำก่อนครับโอตะถูกใจน้องริกะไหมครับโอตะออกอาวุธก็ออกมาเป็นเสื้อกางเกงรองเท้าเลยนะคะออกเป็นชุดค่ะครับผมมาชุดนี้เลยนะมาเป็นชุดนี้เลยดูครับขวาล่างแล้วก็ซ้ายบนครับขยันมากจริงค่ะเนี่ยครับเดี๋ยวเต้ก็พยายามจะบวกหมัดคืนเหมือนกันเหยียบซ้ายแล้วก็หมัดขวาแต่ว่าลูกขยันอยู่ที่โอตะเลยนะครับนักชกจากญี่ปุ่นครับแล้วแต่งตัวไม่นานด้วยนะครับพอวงในนี่ครับตีเร็วครับเยลเต้ก็คงจะเน้นลูกชัดเจนแหละครับจังหวะนี้พยายามจะบวกหมัดคืนครับนี่ครับโดนลำตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็ขวาบนทันควันยกสุดท้ายแล้วครับเยนเต้นี่ต้องบุกให้หนักครับยกนี้ครับยกนี้นี่เป็นฝ่ายขยับเดินก่อนนะครับเยลเต้แต่ว่าโอตาเองก็ไม่ได้หนีมากนะครับดูครับรอบวกอยู่แล้วครับครับพร้อมที่จะจู่โจมทันควันครับนี่ครับแม่นยำครับโอตาโอ้เรียกว่าสปีดการออกหมัดนี่เร็วดีจริงๆดูครับยังต่อยไม่โดนแล้วนี่ฮะยังไม่โดนครับหมัดของเยลเต้หมัดขวาครับโอตะครับกระแทกหมัดซ้ายนำไปก่อนครับโดนลำตัวครับเยลเต้โอ้โหดูครับตีเข่าซ้ายครับโอตะโอ้ดุดันจริงๆครับคือถ้า
คืออย่าปล่อยให้แกได้ออกหมัดครับมีเป็นชุดแน่นอนครับสำหรับโอตะตอนนี้เดินขู่เลยครับโอ้เริ่มมั่นใจครับโอ้เดี๋ยวเกมเริ่มช้าลงไปเยอะเลยครับโอ้หมัดอีกแล้วครับเสียบเข่าอีกทีนึงครับมีลูกขวางหน้าด้วยครับโอ้วันนี้นี่ครบเครื่องเลยครับไม่รู้ใครตีใครเลยครับตอนนี้ครับโอ้โหเยเต้ยืนรับเข่าชุดใหญ่ครับสรุปใครเป็นมวยเข่าครับเยเต้ช้าไปเลยครับแบ็คคิกครับคุณกียังไงฮะโอตาเหมือนจะเอาคืนครับแต่ว่าจังหวะไม่ได้ครับขวาไม่ถึงครับเยเต้ครับโอตาถีบซ้ายขยับเข้าไปครับตัวต่อยมวยเก่งไม่เก่งอย่าดูที่ทรงผมครับหมัดขวาครับซ้ายขวาครับจะจระเข้ฟาดหางหน่อยครับหมัดขวาของเกียวเต้เอาหมัดนี่ค่อมไปโอ้ตอนนี้นี่เรียกว่าเลือกเลยครับออกได้ตามใจชอบเลยครับโอตะตอนนี้นี่โชว์เหนือชั้นไปเลยครับขวาล่างและซ้ายบนครับหมัดขวาตรงครับตีข่าวขวาครับโอตะตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับแทงซ้ายครับศอกขวาของเยเต้สับศอกขวาคืนครับดูฮะโอ้โหมายังไงคืนอย่างนั้นครับเรียกว่าตอบโต้กันเรียกว่าดอกต่อดอกครับเยเต้ยังไงฮะช่วงปลายยกต้องกัดฟันเดินแล้วครับถ้ามัวถอยแบบนี้นี่ไม่ใช่ผลดีครับคือเปิดโอกาสให้โอตาได้เรียกว่าออกได้ถนัดกว่าครับทั้งหมัดทั้งเข่าครับนี่ฮะแต่ลำตัวโอ้โหมาเป็นชุดพยายามจะโต้ก็ยังไม่โดนครับโอ้โหหมัดของเยเต้ครับเตะซ้ายครับขณะที่โยเต้หมัดขวาครับเตะขวาสูงครับแม่เกือบไปครับเกือบโดนคอแยบซ้ายต่อยขวาลำตัวแล้วเตะซ้ายครับของโอตะเกียวเต้หมัดขวาที่คล่อมไปแยบซ้ายแล้วตามด้วยหมัดขวาครับโอ้โหจำชื่อไปเลยครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะวันนี้ครับทางด้านของทาคุมะโอตะทุกวันนี้นี่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการจัดการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งกันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีนักมวยไทยนี่เดินทางไปแข่งขันที่นู่นกันเรียกว่าเดือนนึงก็หลายชีวิตครับดูภาพช้าครับคุณผู้ชมนี่ครับต่อยขวาลำตัวครับแล้วแทงเข่าขวาครับโอตะศอกขวาครับโดนขมับเลือกนะครับลำตัวครับนี่ครับ1 2 3ขวาตรงครับเร็วปราดเปรียวแล้วก็มีความแม่นยำครับอ่ะไปลุ้นผลกัน Ladies and gentlemen after 3 rounds of battle we turn now to the judges scorecards all 3 judges have called this contest กรรมการทั้ง3คนนะคะให้เป็นเอกฉันท์ทาคุมะโอตะจากญี่ปุ่นค่ะก็มาดูกันว่าจะได้โบนัสหรือเปล่านะคะครับก็ชัดเจนครับวันนี้ออกอาวุธได้เรียกว่าเข้าตากรรมการแล้วก็เข้าตาแฟนมวยด้วยใช่ครับ มีประสิทธิภาพทีเดียวนะครับโบนัสก็เอาไว้ไฟต์ต่อไปแล้วกันครับนะครับเอาพักกันก่อนครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่ต่อไปครับสำหรับทางด้านโอตะแต่ว่าก็ชนะคะแนนไปอย่างสวยงามก็นี่เมื่อสักครู่นี้นักมวยจากญี่ปุ่นนี่ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะยังมีอีกหนึ่งคู่ครับสำหรับนักชกญี่ปุ่นนั่นก็คือคู่นี้เลยครับเป็นคู่เอกฝั่งอินเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับเสือแบล็กทอพลาน49จะเจอกับนักชกจากญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งครับชินจิซูซูกิซึ่งดีกรีเนี่ยเป็นแชมป์มวยรอบโรดทูวันเจแปดแสดงว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับถือว่าเจองานยากเลยนะครับอายุห่างกันใน10ปีเป๊ะเลยครับแต่ว่าบนเวทีไม่มีปัญหาครับความเป็นพี่ความเป็นเพื่อนความเป็นน้าความเป็นลุงเนี่ยวางไว้ข้างเวทีครับบนเวทีนี้ต้องใส่กันให้มันหยุดติ๋งครับ
รู้สึกดีใจที่มีโอกาสเข้ามาแล้วเราสามารถทำโอกาสตรงนี้ได้แล้วผมก็ได้ชนะน็อกทั้งสองไฟและได้โบนัสแล้วก็ทำให้ชีวิตผมมีไปแล้วก็มีจุดหมายมีเป้าหมายมากขึ้นครับแค่มวยที่ผมกำลังทำอยู่ก็ให้เด็กๆในหมู่บ้านได้เข้ามาออกกำลังกายซ้อมมวยครับก็เปลี่ยนแปลงชีวิตมากครับเปลี่ยนไปเยอะครับจากไม่มีก็กลายเป็นมีจากผมไม่เคยมีเงินให้พ่อแม่หลักแสนผมก็มีจากผมไม่เคยมีแค่มวยคุณชาตรีก็ช่วยให้ผมได้มีแค่มวยเปลี่ยนไปทุกอย่างครับชีวิตดีขึ้นครับまあなんか男は結構みんな強くなりたいっていうこう気持ちがあると思うんですけど、それで強くなりたいなと本屋さんに行って本を見てたら一番強い立ち技で一番強い格闘技はムエタイだっていうのを見て、彼は僕の中では立ち技で戦うっていうのがすごい格好よく、その世界でナンバーワンの競技っていうのはすごいかっこよく思えてやってみたいな。彼は感じてますか？彼は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 彼ซึ่งสุกิค่ะบอกว่าเวลาที่เขาเริ่มหรือฝึกอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็จะทำอย่างสุดความสามารถเขาฝึกมวยไทยไปเรื่อยๆแล้วก็ตระหนักได้ว่าเขามีเป้าหมายยิ่งใหญ่ที่เขาจะต้องไปถึงรวมถึงการเจอกับนักชกชาวไทยใช่ครับผมเป็นมวยต่อยหมัดเตะขาดุดันเขาเป็นดีกรีแชมป์มวยรอบรถทัวร์ญี่ปุ่นครับいつの試合も一生懸命準備、最高のできる準備をいつもしてるんですけど、その中でもやっぱりこういうビッグマッチなんで、特に気合が入る。マッチ大々、彼は頑張ろうっていう感じで、練習とかもすごい集中してすることができました。いい準備ができました。การวางแผนสำหรับการชกในคืนนี้ทุกครั้งที่เขาออกอาวุธมาเราต้องกลับไป2เท่าครับチャンスがあればパンチのノックアウトでถ้าเขามีโอกาสเขาก็จะไฟนี้ผมจะพยายามน็อกผู้ชกให้ได้เพื่อจะได้เข้าใกล้สัญญาวันมากที่สุดครับและจะต่อยอดตัวเองไปในการวันใหญ่ครับสองคนเป้าหมายเดียวนะครับจาก2ชาติครับนี่คือแชมป์โรดทูวันเจแปนครับชินจิซูซูกิโอ้อายุ37ปีแล้วนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายยังดีเยี่ยมนะครับสูง174ซมมตร 144.2 ปอนด์ครับน้ำหนักที่ชั่งได้เมื่อวานครับนะตรงชาติญี่ปุ่นครับก็เรียกว่ามาด้วยความมั่นใจแหละครับพกดีกรีแชมป์รถทวนจากญี่ปุ่นมาด้วยครับเปิดตัวครั้งแรกของเขาในวันลุมพินีนะครับก็ฝึกซ้อมที่ยิมฟูจิมะคิดมวยไทยยิมที่ญี่ปุ่นนะครับนี่คือชินจิซูซูกิแต่มวยชาวไทยก็อาจจะยังไม่เคยเห็นฟอร์มของเขานะครับแชมป์รถทูวันเจแปนครับก็แน่นอนแล้วครับก็อยากจะได้เซ็นสู่วันใหญ่ครับมูลค่าสัญญาที่3ล้าน5แสนบาทครับชินจิซูซูกิครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไฟที่3ของเขาครับสำหรับเสือแบ็กนะครับนักชกวัย27ปีครับสูง174เซนติเมตรเป็นนักชกจากอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรีเขาวังคู่บ้านขนมหวานเมืองพระเลิศล้ำศิลปะแดนธรรมะทะเลงามาคว้าโบนัสในวันลุมพินีแล้วถึง2ไฟติดเลยนะครับไฟแรกในชนะน็อกพนุเงิน FA Group ครับไฟที่2นี่ชนะน็อกเลนนี่บราซี่ครับ2ไฟของเขาเนี่ยชก5ยกรับไป7แสนนะครับลูกศิษย์ของภูมิกับเทิดครับพันตำรวจเอกจิตนิติทัศน์ปงธนนัทเมธาพรครับหรือว่าภูมิกับเทิดครับภูมิกับสภ.วังสมบูรณ์สระแก้วนะครับวันนี้ไม่ได้มานะครับเปิดหน้าจอ
ชมอยู่ที่สระแก้วเมื่อสักครู่นี้เป็นพี่ชายของเขานะครับก้องทบทอพาน49ครับเด็กคนนี้ก็เริ่มต้นตามพี่ชายมาครับนี่เป็นนักชกกะเหรี่ยงปะปะกะยอนะครับที่ปากเต็งครับคือไม่ใช่อยู่ภาคเหนือนะอันนี้อยู่เพชรบุรีอยู่เพชรบุรีครับแข่งกระจาดครับเข้าสู่เมนอีเวนต์ของวันลุมพินีกันแล้วนะคะแนะนำไฟล์มุมน้ำเงินก่อนนะคะจากประเทศญี่ปุ่นค่ะชินจิซูซูกิ and introducing his opponent out of the red corner และคู่ต่อสู้ของเขามุมแดง holding a Muay Thai and kickboxing record of 56 and 18representing Thailand และประเทศไทยของเรานี่เองนะคะเสือแบล็คค่ะต่อผ่าน49จากป่าเต็งแก่งกระจานเพชรบุรีครับมีพี่น้อง7คนนะครับเสือแบล็คเสือแบล็คนี่เป็นคนที่5ครับมีพี่ชายแล้วก็น้องชายต่อยมวยด้วยครั้งแรกของเขานี่ค่าตัว300บาทนะครับในงานวัดแล้วก็จากนั้นนี่ก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาตามลำดับครับมุ่งมั่นตั้งใจสูงนะครับเขาอยากจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองครับสู่วันใหญ่ครับซึ่งไฟนี้ก็สำคัญเลยนะครับถ้าเกิดทำผลงานดีครับอาจจะเป็นนักชกกะเหรี่ยงคนแรกก็ได้นะครับที่เซ็นสู่วันใหญ่ครับเขาบอกว่าวันลุมพินีนวมเล็กทางของเขาเลยครับเป็นมวยที่ต่อยหมัดได้แม่นแล้วก็มีความหนักนะครับบอลเรือหนักทุกดอกนะฮะอาวุธของเขานี่ฮะกระโดดต่อยเลยครับโอ้โหเตะซ้ายแล้วก็กระโดดต่อยซ้ายครับซูซูกิขยับมีความเร็วแน่นอนนะครับแม้ว่าจะอยู่ในวัย37ปีครับแต่ว่าดูแลร่างกายดีเหลือเกินครับซูซูกิพยายามค้ำนะครับคนหนึ่งก็ค้ำด้วยขวาครับเพราะว่าถักซ้ายครับคนหนึ่งก็ค้ำด้วยซ้ายถนัดถักถนัดขวาครับเอาเหยียงล้มลงไปจังหวะใช้เหลี่ยมมวยไทยมาช่วยฮะจังหวะนี้ครับคือถ้าเกิดใช้สะโพกหนุนนี่จะผิดกติกานะครับขยับเข้าไปเตะขวาหลุดครับซูซูกิโดนแข้งซ้ายตามด้วยหมัดซ้ายครับแม่สับศอกซ้ายครับเสือแบ็คเอาละครับเริ่มเน้นแล้วนะครับกับปั้นซ้ายของเสือแบ็คเจอแข้งขวาของซูซูกิครับนะฮะเริ่มจะจิ้มเหมือนจะง้างฟันศอกยังไม่ได้จังหวะเอาต่อยก่อนเลยครับต่อยก่อนเลยครับศอกอีกทีนึงครับโอ้โหจังหวะนี้ลูดลงคาศอกครับคือนับไปแล้วเป็นอย่างน้อยครับโอ้โหซูซูกิเจอชุดนี้ของเสือแบ็คเข้าไปครับเป่าปากทีเดียวครับเอาละครับแต่ว่าดูแล้วไม่เจ็บไม่ปวดอะไรมากมายครับสับศอกซ้ายครับแล้วก็พยายามจะขวางครับแทงเข่าครับทางด้านของเสือแบ็คซูซูกิเจอเข่าขวาครับกดแขนเนี่ยครับเสือแบ็คกดแขนแล้วก็ต่อยด้วยโอ้พยายามจะงัดออกมาทุกอย่างครับกอดขวาครับโอ้โหดูฮะทั้งที่กอดเอาไว้ก็ยังหาจังหวะฟันได้ครับเสือแบ็คครับโอ้โหวันนี้โหดเหลือเกินครับพยายามจะตีถึงยอดหน้าเลยครับเข่าของเขาตีนะครับก่อนตัดลำตัวต่อยหมัดขึ้นบนครับโอ้โหจะปกป้องกันยังไงครับซูซูกิครับขยันออกขยันทำแล้วเกินนะครับแตกแล้วด้วยนะครับทางด้านของซูซูกิครับศอกซ้ายครับต่อยซ้ายลำตัวครับศอกซ้ายครับโอ้โหศอกขวาครับซูซูกิยังไงดีครับตอบโต้ไม่ได้ครับเจอเข่าขวาของซูเปอร์แบ็คทางด้านของเสือแบ็คตั้งใจสูงมากแล้วครับเสือแบ็คกรรมการยุติน่าจะให้หมอดูครับโอ้เละตุ้มเป้ครับเลือดท่วมครับโอ้โหทั้งหมัดทั้งศอกแล้วครับเข่าด้วยครับประเคนใส่ครับคือเรียกว่าซ้อมมวยอย่างบ้าคลั่งเลยนะครับทางด้านของเสือแบ็คครับซ้อมเช้าเที่ยงค่ำเลยนะครับเรียกว่าเป้าหมายเขาไกลมากนะครับแต่พยายามจะไปให้ถึงครับเพื่อไปสร้างโอกาสให้กับเด็กๆที่บนดอยครับดูว่าจะทำได้ไหมครับเตะหลุดครับเสือแบ็คโอ้จระเข้ฟาดหางครับโอ้โหเกือบครับเกือบงามหยดติ๋งครับเตะซ้ายครับเสือแบ็ค
ุกขวาซ้ายตรงไม่โดนครับหมดยกค่อนข้างจะทุลักทุเลพอสมควรครับซูซูกิโอ้โหมาไปแรกก็เจอของหนักเลยครับซูซูกิครับยกแรกโดนนับ8นี่ฮะโปรแกรมใหญ่ครับวันลุมพินีสัปดาห์ที่34นะครับ22กันยายนครับนี่คือคู่เอกครับรถถังป้องกันแชมป์โลกมวยไทยไฟเวทนะครับเจอกับซุปเปอร์เล็กครับครับก็ไม่ต้องถามถึงตั๋วแล้วนะครับเปิดหน้าจอช่อง7 HD กด35ดูอย่างเดียวครับเพราะว่าตั๋วหมดเกลี้ยงได้2สัปดาห์แล้วครับโปรแกรมยักษ์โปรแกรมใหญ่ในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้ครับสำหรับ22กันยายนนี้นี่คือศอกที่ได้นับนะครับโอ้โหดอกหลังนี้ไม่โดนครับนี่ฮะศอกนี้ก็หล่นแล้วครับมันเข้าปากครึ่งจมูกครึ่งพอดีครับแล้วก็หลังจากนั้นนี้โอ้โหหน้าเละตุ้มเป๊ะเลยนะครับเลือดแดงฉานทีเดียวยกแรกผ่านไปครับกรรมการสับมือชกครับเตะพับในครับซูซูกิขยับเป็นฝ่ายเดินนะครับเสือแบ็กรอดักจังหวะ2เตะซ้ายสูงครับเสือแบ็กซ้ายทั้งแถบครับออกอาวุธหน่อมแน้มไม่ได้นะครับเพราะว่าเสือแบ็กหนักครับซูซูกินี้ต้องเน้นอาวุธต้องเน้นเลยครับเอาละครับตอนนี้นี่คือไม่ได้หวังแค่ชนะคะแนนแล้วครับเสือแบ็กครับหวังถึงน็อคเลยครับนี่ครับพยายามจะเน้นที่กับปั้นซ้ายครับมีโต้มาครับซูซูกิครับไม่ใช่มายอมง่ายๆอยู่แล้วครับนักสู้จากแดนประดิษฐ์โอ้โหแต่ว่าเจอลักษณะแบบนี้ดิแก้ไม่ตกครับทั้งเข่าทั้งขวางหน้ามีศอกครับนะฮะโอ้ศอกระยะประชิดแกก็ฟันได้ครับเสือแบ็คจับศอกครับต่อยแล้วก็หล่นเลยครับทางแขนซูซูกิครับคือโดนเยอะเลยครับเอาละครับโดนนับ8ครับยกแรกก็โดนนับ8ไปครั้งหนึ่งพยายามจะบอกทีมงานยังไงครับทีมงานก็ช่วยไม่ได้แหละครับต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเอาเองครับทางด้านของซูซูกิเสือแบ็กจะปิดเกมได้เลยไหมครับยกนี้ครับโอ้ล้มอีกแล้วครับระเนระนาดครับตอนนี้ครับเสือแบ็กเลือกแล้วครับจ้องเลยครับตอนนี้ต่อยหมัดครับหืมหมัดขวาครับตอนนี้เลือกเลยครับก้านคอครับหาจังหวะต่อยหมัดซ้ายครับมีโต้เหมือนกันครับหมัดขวาครับเสือแบ็กเตะซ้ายครับเตะขานะครับพยายามจะเน้นลูกละเอียดครับอัปคัตซ้ายหล่นเลยครับโอ้โหหมัดนี้ครับไม่ไหวละครับแบบนี้ครับเรียบร้อยครับปิดเกมจนได้ครับหลังจากที่นวดมานานครับยกแรกนี่ก็1นับยก2นี่ก็อีก1นับสุดท้ายจบด้วยการชนะน็อกครับโอ้เด็ดขาดมากๆครับคือนวดจนน่วมเลยครับโอ้โหเนี่ยครับพี่ชายของเขาครับก้องทบทอความ49ก็เรียกว่าเป็นไอดอลของเขาเลยนะครับครับผมเห็นเขาตามพี่ชายมาครับคือตอนที่พี่ชายเข้ามาเมืองกรุงครั้งแรกนี่เขายังเด็กมากนะครับพี่ชายก็บอกว่ารอให้จบป .6 ก่อนดูฮะภาพช้าครับเคาะหมัดนี้ครับโอ้คือหมัดนี้มันศูนย์รวมประสาทอยู่ตรงนั้นครับเนี่ยครับอัปคัตซ้ายครับโอ้โหก็นวดมาคือเรียกว่าทุกอย่างเลยครับหมัดเท้าของศอกครับจัดให้ครับเสือแบ็กโอ้โหหมัดนี้นี่เรียกว่านอนยาวครับพยายามจะลุกขึ้นมาก็ไม่ไหวแล้วครับกรรมการยุติการชกไปแล้วครับหงายท้องปางงางครับทางด้านของซูซูกิเอาละครับเดี๋ยวมาลุ้นดูครับก็ลุ้นโบนัสด้วยแล้วก็ลุ้นนี่มันใหญ่ไปกว่านั้นฝันใหญ่กว่านั้นก็คือลุ้นเซ็นสัญญาครับเสือแบล็กครับเสือแบล็กทอพาน49ครับเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านของชินจิซูซูกิได้ครับในยก2นี่เองSua Black putting on a show here in Lumpini Stadium. You've got so much crowd support. How does this feel? วันนี้นะครับเสือแบ็กชนะได้สวยมากๆและมีคนมาเชียร์พี่เยอะมากๆนะครับในคืนนี้ตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก่อนชกก็ผมกดดันมากครับที่แฟนมวยมาเชียร์ผมเยอะแต่วันนี้ผมทำให้แฟนมวยผมชนะกับแฟนมวยได้แล้วผมโล่งอกแล้วครับขอบคุณทุกคนครับ I was so I'm the
pressure because there's so much fan coming and cheering me tonight. But now I feel so relieved because I just got the victory tonight. Yes, you did. You got a huge victory over a tough opponent. You came out here and you really wanted to get inside the clinch. Was that the objective? Was that the game plan going into this fight, was to work inside the clinch and throw those elbows? ก็ดูเหมือนว่าในแผนของพี่เนี่ยครับจะมีการใช้กอดคอตีเข่าเยอะมากๆอันนี้เป็นแผนที่เตรียมมาหรือเปล่าครับก็จริงๆก็เตรียมมาทุกอย่างครับแต่ว่าวันนี้คู่ชกเขาหมัดหนักมากผมเจ็บด้างผมก็เลยคิดว่าถ้าอยู่ไกลๆกับเขาผมอาจจะโดนน็อกได้ผมก็เลยเน้นศอกกอดคอต่อยเข้าประชิดตัวครับ Yes so my opponent got a very powerful hands so I thought that if I keep the distance I could be knocked out so I tried to stay close Yeah you stayed close you did very well that's 3 fights 3 knockouts absolutely spectacular you know that Chatri Siddhartong is giving you some sense how we more ครับนี่นะครับที่อยากได้ยินครับ3ไฟต์ติดต่อกันเลยนะครับโบนัสของเสือแม็กซ์ทอง49หรือว่าเปลี่ยนชีวิตเขาจริงๆครับ3 bonuses how's that feel ก็วันนี้นะครับพี่ชนะ3ครั้งน็อก3ครั้งตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณคุณชาตรีที่ให้โอกาสขอบคุณบริษัทเกียรติเพชรขอบคุณป่าชูนขอบคุณพี่เดียขอบคุณพ่อตีขอบคุณแฟนมวยทุกคนขอบคุณครอบครัวที่มาให้กำลังใจครับ Thank you so much คุณชาติ for that bonus I would like to give this big thanks to my gym my boss and all the people that come and support me tonight all you people that came to support Sua Black make some noise for your winner Sua Black นี่เป็นความสำเร็จของเสือแบล็คทอพาน19เป็นไฟที่3ติดต่อกันแล้วก็รับโบนัสเป็นไฟที่3แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าต่อย3ครั้งนี่จริงๆก็ต้องต่อย9ยกแต่ว่านี่ต่อยแค่7ยก7ยกใช่ครับก็3ไฟ7ยกนะครับก็คงจะได้ขึ้นรายการอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้แล้วก็มีลุ้นไปวันใหญ่ในอนาคตต่อไปครับผมบช่วงนี้ต้องลาน้องริกะอิชิเกะไปก่อนนะครับแล้ววันศุกร์หน้ามาเจอกันนะครับขอบคุณครับริกะครับขอบคุณค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นคู่ต่อไปครับกลับมาตามต่อนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่นุยไดโนแล้วก็มิสเตอร์ปองนะครับกับวันลุมพินีสัปดาห์ที่32นะครับน้องริกานี่กลับไปบ้านพักผ่อนละครับนะครับแต่ว่าเราลุยกันต่อครับและที่เหลือจากนี้ไปรับรองว่าระห่ำเดือดไปเรื่อยๆนะครับอีก5คู่ด้วยกันครับครับก็ติดตามว่าหลังจากนี้จะมีโบนัสแตกกี่คู่และจะมีใครที่ได้สัญญาไปวันใหญ่หรือเปล่าครับผมครับติดตามเสือแบล็คเองก็ชนะ3ครั้งโบนัสทั้ง3ครั้งนะครับก็เป็นเงินล้านกว่าบาทแล้วนะครับก็ยินดีกับน้องด้วยชีวิตก็คงจะดีขึ้นนะครับก็ตั้งใจว่าจะเอาเงินไปสร้างบ้านแล้วก็ไปปรับปรุงค่ายมวยแต่ว่าเขาเป็น1ใน40ค่ายที่ได้รับเงินสนับสนุนจากบิ๊กบอสชาตรีแล้วก็มีเยาวชนแถวๆบ้านเขานั่นแหละนะครับก็มาซ้อมมวยเยอะมากนะครับก็ปั้นดาวรุ่งในพื้นที่ของเขาคือเสือแบล็คหรือว่าก้องพบพี่ชายของเขาเนี่ยเริ่มต้นชกมานี่กว่าจะเป็นมวยดังเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการเตะต้นกล้วยนะครับเพราะมันไม่มีกระสอบเลยไม่มีอุปกรณ์ซ้อมไม่มีอุปกรณ์ซ้อมเตะต้นกล้วยมาก็เรียกว่าแหมมีกล้วยกี่ไร่กี่ไร่นี้พังหมดแหละนะครับคือบ้านตัวเองไม่พอไปเตะกล้วยบ้านอื่นอีกนะครับลำบากอีกสุดท้ายตอนนี้น้องๆเนี่ยจะมีอุปกรณ์ละนะครับน้องๆจะมีอุปกรณ์ละครับผมก็ติดตามนะครับว่าไฟต่อไปจะเจอใครตอนแรกเนี่ยเห็นบอกว่าจะเจอฟาบิโอเลอิสครับแต่ว่าเลอิสเขาถอนไปนะครับก็เลยเป็นซูซูกิมาแทนไฟต่อไปไม่แน่ครับผมอาจจะได้เจอฟาบิโอเลอิสตามที่แฟนมวยเรียกร้องมาครับแล้วก็อาจจะเป็นไฟที่ตัดสินอนาคตของเขาว่าจะได้เซ็นสู่วันใหญ่หรือไม่ครับนะครับถ้าเกิดทำผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าชีวิตดีขึ้นให้กำลังใจทางด้านของเสือแบล็คกันต่อไปนะครับครับส่วนวันนี้นะครับคู่ที่เหลือครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าจะมีนักมวยที่มีโอกาสได้ลุ้นสู่วันใหญ่กันหลายคนเหมือนกันโอ้โหก็มีนักมวยหลายคนที่ถือว่าฟอร์มดีมากๆครับโดดเด่นมากๆในวันลุมพินีสัปดาห์ที่ผ่านๆมาครับคือโฟกัสไปที่ก้องชัยฉนัยดอนเมืองก็อยู่ในข่ายเพราะว่าชนะมา4ครั้งใช่ครับคมเพชรแฟร์เทคแม้ว่าจะชนะ1ครั้งแพ้1ครั้งแต่ว่าเขาก็ด้วยชื่อชั้นบารมีมวยเขามีโอกาสมากนะครับอีกคนนึงก็คือนักรบแฟร์เทคนะครับที่ทำผลงานได้ดีในวันลุมพินีชนะมา4ไฟเช่นเดียวกันครับนี่คือไฟการ์ดนะครับสำหรับคู่ที่เหลือวันนี้ครับรับรองว่าแฟนมวยไม่ผิดหวังนะครับ
และนอกจากนั้นวันนี้นะครับที่สนามมวยวินฮิลูบินีก็ยังได้ต้อนรับน้องๆนะครับผู้เข้าประกวด Miss Thailand World 2023นะครับ20คนสุดท้ายตอนนี้อยู่ในสนามครบทุกคนเลยนะครับบางคนก็แหมมวยก็อยากดูนางงามก็อยากจะดูนะครับดูทั้ง2 อย่างเลยเห็นแค่หูก็ยังดีนางงามอ่ะใช่ไหมครับก็เรียกว่ามีความสุขกันในสนามมวยนะครับดูมันๆแล้วก็ดูกับคนสวยๆด้วยนะครับนี่คือคู่ต่อไปนะครับที่จะชกกันครับเป็นคู่ที่7ในรายการครับกิจเพชร PK แสนชัยจะเจอกับเพชรไพลินสจโต้งปาจีนครับในพิกัด124ปอนด์นะครับก็ติดตามครับสำหรับคู่นี้เดี๋ยวจะงงนะครับว่าถ้าเกิดเป็นสจโต้งปาจีนเนี่ยซ้อมอยู่ PK หรือเปล่านะครับเพชรไพลินนี่ซ้อมอยู่กับคุณหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่ที่จังหวัดภูเก็ตใช่แล้วส่วนกิจเพชรก็ซ้อมที่ PK แสนชัยครับอ่ะเปิดตัวออกมาก่อนเลยครับนี่คือครั้งแรกของเขาในวันลุมพินีครับสำหรับเพชรไพลินสจโต้งปาจีนครับเป็นนักชกวัย26ปีครับ165เซนติเมตรครับจากอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมินี่ครับครั้งแรกของเขาก็เรียกว่ามาด้วยความมั่นใจเลยครับค่ายมวยสิทธิ์หนุ่มน้อยสิงห์ป่าตองเนี่ยส่งมาชกในวันลุมพินีแล้วก็หลายคนเหมือนกันครับผลงานดีนะครับที่สมนึกพัทบุรีหรือว่าหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ก็เรียกว่าเป็นคนที่ทำนักมวยไทยก็ได้ระดับเป็นยอดมวยถ้วยพระราชทานส่วนชาวต่างชาติก็เป็นถึงแชมป์เวทีมวยมาตรฐานครับเพชรไพลินเนี่ยอาชีพทางบ้านก็ทำไร่ทำนาครับเริ่มชกมวยมาตั้งแต่อายุ11ขวบนี่เป็นอดีตแชมป์118ปอนด์ประเทศไทยด้วยนะครับจากบำเหน็จนรงชัยภูมิกำเนิดแม่น้ำชีสดุดีพญาแลผู้กล้าปรางกู่เป็นสง่าล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิสมบูรณ์ป่าเขาสรรพสัตว์เด่นชัดลายผ้าไหมดอกกระเจียวงามลือไกลอารยธรรมไทยทาวรวดีแฟนมวยชาวจังหวัดชัยภูมิก็รอฟังคำขวัญอยู่ครับก็ส่งใจเชียร์ครับเพชรไพลินครับลูกหลานจากชัยภูมิครั้งหนึ่งที่เขาชกมาชกมวยไทยเจ็ดสีนะครับชกเสร็จปุ๊บคุณยายเสียชีวิตต้องรีบบึงรถกลับชัยภูมิไปร่วมงานศพคุณยายแบบสุดดราม่ามากๆครับชีวิตของเด็กคนนี้มาดูคนนี้ครับก็ถือว่าเคยมาโชว์ผลงานแล้วนะครับที่วันลุมพินีแห่งนี้ครับนั่นก็คือกิจเพชร PK แสนชัยมวยไทยยิมครับหรือว่ากิจเพชรรัตนพานุครับนักชกวัย23ปีครับสูง162เซนติเมตรนะครับเป็นนักชกจากอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เอาไป2เวอร์ชั่นเลยนะครับคำขวัญจังหวัดกระบี่ครับกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักถ้าเกิดสั้นไปนี่เลยครับแหล่งทานหินชินหอยเก่าเขาตระงานทานสวยรวยเกาะเพาะปลูกปาล์มงามหาดทรายใต้ทะเลสวยสดมรกตอันดามันสวรรค์เกาะพีพีอันไหนล่าสุดครับเอาทั้งสองเลยละกันทั้งสองเลยละกันของดีเยอะนะครับกระบี่ครับมีทะเลภูเขาน้ำตกและตอนนี้มีเรื่องของกีฬาแอดเวนเจอร์ด้วยนะครับก็คือการปีนเขาก็ทุกจังหวัดครับมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็บ่งบอกในคำขวัญนี่แหละฮะใช่ครับก็ขอให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจกับถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองครับถ้าเกิดใครมีศักยภาพก็กลับไปแทนคุณแผ่นดินเกิดครับนี่คือกิจเพชรครับจากกระบี่แต่ว่ามาซ้อมที่กรุงเทพนะครับค่าย PK สัญชัยเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ9ขวบนะครับอาชีพทางบ้านก็รับจ้างกรีดยาง Introducing first out of the blue corner training out of Singh Patong representing Thailand Pet Pirate ซ้อมอยู่สิงห์ป่าตองที่ภูเก็ตนะครับเพชรไพลินสจโต้งปราจีน out of the red cornerTraining at a PK Sanchai Muay Thai Gym, holding a Muay Thai and kickboxing record of 67 and 17. Representing Thailand, Grit Pet! Grit Pet, Ratana Panu Derm, or PK Sanchai Muay Thai Gym, from Krabbi.พูดนะตั้งใจฟังเขาก็เต็มที่นะมีน้ำใจในกีฬาสั่งหยุดหยุดสั่งแยกแยกไม่ผิดกติกาเลยนะ23ปีนะครับกลีบเพชรครับเพชรไพลิน26 Judge
กรรมการวัชรพรประชุมชัยครับกรรมการหญิงคนแรกของไทยนะครับในวันลุมพินีครับยกที่1ครับทักทายด้วยซ้ายหน้ามาก่อนครับเตะขามาเตะขาคืนเตะขวาลำตัวครับตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับเพชรไพลินครับแม่จะเนื้อสับศอกซ้ายนะครับจังหวะไม่ได้ครับเป็นมวยเข่าที่มีศอกอันตรายนะครับสำหรับเพชรไพลินแต่ว่าวันนี้มาดูครับปรับสไตล์มาชกวันลุมพินีได้ดีขนาดไหนครับส่วนจิตเพชรนี่ก็เจาะยางคว้างกระจกครับนี่ฮะเตะขาต่อยหมัดสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับมาดูว่าวันนี้จะกดเพชรไพลินหล่นหรือเปล่าครับเตะขาครับถีบซ้ายครับจิตเพชรเริ่มมีฟอร์มที่ดีกลับมาแล้วนะครับจิตเพชรคนนี้ครับหมัด 1-2 ครับกระแทกหมัดซ้ายครับช่วงหลังก็กลับไปต่อย5ยกนะครับชนะคีรีเหลืองทอง5พยัคฆ์ครับโอ้โหลูกแทงของเพชรไพลินครับจัดให้ฮะวงในพยายามจะจับตีครับต้องรีบนะครับวงในครับถ้าเกิดช้าเนี่ยก็กรรมการจะแยกครับนี่ฮะโอ้โหแข็งแรงมากครับเรียกว่ากดหล่นลงไปเลยครับเป็นนักชกที่ข้อแข็งครับสำหรับเพชรไพลินคนนี้ถีบซ้ายหน้าครับถีบซ้ายคืนเหมือนกันครับเตะขาครับกรีเพชรซ้ายไม่เข้าครับเอาหมัดขวาตรงก็ถักขาก็โดนขวานะครับทางด้านของเพชรไพลินครับก็ถนัดใครถนัดมันแล้วครับถ้าวงนอกนี่หมัดก็ของกิตเพชรครับแต่วงในนี่เพชรไพลินครับแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าจะตีได้ไหมครับต้องแต่งตัวให้รีบเลยครับเจอหมัดเอียงครับแต่ว่ายังเก็บอาการได้ดีครับก็ถือว่าสวมหมวกกันน็อกป้องกันได้เยี่ยมเหมือนกันครับหมัดขวาของเพชรไพลินเตะขวาครับกิตเพชรพยายามจะต่อยลำตัวก่อนเพื่อให้เปิดข้างบนเป่าฝนครับแยกออกมาครับอย่าเดินครับเพชรไพลินครับเครื่องร้อนช้านะครับเพราะว่าเป็นมวยเข่าครับมีแข้งครับมีช้าไม่ได้ครับโอ้หมัดของกิตเพชรได้ลุ้นตลอดแล้วครับหมัดของกิตเพชรครับเพราะว่าเป็นมวยหมัดอาชีพอยู่แล้วครับพยายามงัดศอกครับล้มลงไปเลยครับร้ายกาจจริงๆนะครับเรื่องของเหลี่ยมตัวครับเพชรไพลินครับเอาหมัดขวาครับอุ้ยเจอดักศอกขวาจากกริดเพชรเหมือนกันแทงขวาครับก็เรียกว่าเต็มเหนียวเลยนะครับอาวุธที่ออกครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่โดนจุดสำคัญสำคัญครับแต่ว่าในเห็นเลยนะครับว่ากำลังแขนของเพชรไพลินเนี่ยทำได้ดีมากๆครับครับดูว่าหมัดของกริดเพชรครับจะทำอะไรอุ้ยโดนหมัดของเพชรไพลินครับหูมีแกว่งเลยครับหมัดนี้อ่ะยังมีโต้ครับกิตเพชรหมดยกซะก่อนครับโอ้โหมาได้เสียวในช่วงปลายยกครับคือวันนี้อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่ามวยหมัดหนักใช่ว่าจะชนะทุกคนนะครับคือต่อยคมต่อยแม่นยำเนี่ยโอกาสก็สูงพอๆกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นไปได้ครับเนี่ยครับเกลือจิ้มเกลือเลยนะครับมวยหมัดธรรมชาติก็ต้องกรีดเพชรครับวันนี้นี่ปลายยกเพชรไพลินครับหมัดขวานี่ขาแกว่งเลยครับกรีดเพชรโอ้ของมันโดนกันได้จริงๆหมัดขวามาครับแต่ว่านิ่งมากครับทางด้านของเพชรไพลินครับเนี่ยครับพยายามจะฮุกซ้ายแต่ว่าอาดินได้ขวาเดี๋ยวมาดูหมัดไหนครับเนี่ยครับหมัดขวานี่ขาแกว่งเลยครับโอ้โหเกือบเมาครับกรีดเพชรโอ้โหนี่ครับก็ถือว่าเตรียมตัวมาดีเหมือนกันครับไม่ใช่มีแต่เข่าอย่างเดียวครับเพชรไพลินครับหมัดก็ได้ครับครับก็น้องๆนักมวยที่ดูอยู่นะครับ3ยก5ยกคลักเคล้ากันไปนะครับก็พัฒนาฝีไม้ลายมือของตัวเองครับถ้าเกิดเราดีขึ้นชื่อเสียงได้นะครับมีโอกาสได้มาต่อย3ยกกับวันลุมพินีของเราก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็เงินรางวัลโบนัสรออยู่เอาละครับยกนี้ไม่หนีแล้วครับโอ้โหโดนเหมือนกันนะครับเพชรไพลินแต่ว่ายังเฉยๆอ้าวแหมจังหวะนี้โดนครับมีแกว่งเหมือนกันครับโอ้มาแลกหมัดกับกิตเพชรนี่แหมจะเข้าทางกิตเพชรหรือเปล่าครับครับคือต้องไม่แลกซึ่งหน้านะครับต้องพยายามสร้างจังหวะฉกฉวยนะครับตีหัวเข้าบ้านครับทางด้านของเพชรไพลินครับขยับเข้าไปครับเตะขวาสูงบวกหมัดขวามาครับกิตเพชรต่างคนต่างแกว่งแล้วนะครับยกแรกปลายยกนี้กิตเพชรแกว่งไปครับพอมาต้นยก2นี่เพชรไพลินโดนบ้างหัวอ่ะจังหวะนี้ครับรวบเอวไว้ก่อนครับนี่ฮะก็รอให้กรรมการแยกครับวงในนี่ไม่ช่อยไม่ใช่ของชอบครับจังหวะนี้หมัดนี้ไม่โดนครับ
เพชรไพรินขยับเข้าไปเอาหมัดศอกครับเสียบเข่าครับตีเข่ายัดเข่าอีกทีนึงจะเจอดันล้มลงไปก็เหลือขาเดียวนะครับก็ง่ายต่อการเททิ้งของกฤษเพชรครับยัดซ้ายไม่โดนครับหมัดขวาไม่ถึงครับเพชรไพรินอัดหมัดต่างคนต่างมืดดูการจับนะครับคือจับเพื่อรอกรรมการแย่นะครับกฤษเพชรคือในนี่ไม่สู้ครับอยากจะสู้ที่วงนอกสร้างจังหวะในการออกหมัดให้มากกว่าครับแผนใครแผนมันครับโยกขาจังหวะต่อยครับโอ้โหจังหวะนี้มีเสียหลักเสียหลักมาชุดใหญ่ครับทางด้านเพชรไพรินครับโอ้โหดูเหลือเกินครับวันนี้มีบวกเหมือนกันครับกฤษเพชรอ้าวตอนนี้นี่พยายามจะหาจังหวะต่อยหมัดฟันศอกครับแต่ว่าเพชรไพรินสองนัดครับโอ้โหดุดันดุดันครับจังหวะนี้บวกหมัดบวกอีกทีนึงครับยังไม่โดนครับหมัดชุดนี้ของกฤษเพชรครับดูว่าใครจะโดนเต็มๆเท่านั้นเองครับหมัดขวาซ้ายครับลำตัวด้วยครับตีเข่าซ้ายยัดขวาครับโอ้โหแกแทงได้น้ำได้เนื้อมากนะครับเข่าครับกฤษเพชรก็ได้แต่ปัดป้องแหละครับป้องกันแหละครับวงในครับการความแต่งของเพชรไพรินได้หรือเปล่าครับเดินต่อเนื่องครับแหมหมัดของกฤษเพชรวันนี้ยังทำอะไรทางด้านเพชรไพรินไม่ได้ครับอาคีครับขยับเดินเข้าหานะครับทางด้านของเพชรไพรินต่อยซ้ายครับกฤษเพชรหมัดขวานี่ดึงได้ครับขวางเอาไว้ตีเข่าครับทางด้านของเพชรไพรินครับแล้วก็งัดศอกตีเข่าขวาเข่าซ้ายโต้ซ้ายของเพชรไพรินครับสอดในได้ครับสอดในได้แล้วพลิกโอ้โหแล้วเสียบเข่าแข็งแรงจริงๆครับมาลุยต่อครับกฤษเพชรเองก็ยังหาจังหวะโอ้โหหมัดนี้ไม่โดนจับได้อีกแล้วครับวงในนี่เอาศอกแต่ตัวเองก็เข่าอ่อนเสียหลักไปอีกครับคุณปัตตุเป๋ไปพอสมควรนะครับกฤษเพชรครับเรียกว่าบทหนักเลยนะครับเพชรไพรินครับเตะขวาสูงครับเจอทีบีจังหวะจะเตะนะครับโอ้โหทำให้ล้มลงแบบแทบจะหมดสภาพนักศึกษาหมัดขวาครับทางด้านของเพชรไพรินหมัดขวาของกฤษเพชรยัดเข่าขวาครับโอ้โหยันราคาโอ้โหดูครับแข็งแรงจริงๆครับเพชรไพรินวันนี้หมดยกที่2ครับก็ถือว่าเป็นยกที่ปล่อยของกันเต็มที่เลยครับเอาละครับ2ยกผ่านไปครับเดี๋ยวไปดูภาพช้าๆชัดๆเตะขวาสูงครับโดนท่อนแขนนะครับไม่งั้นก็คอละครับงัดศอกครับกฤษเพชรเจอศอกซ้ายคืนหมัดขวาซ้ายได้ลำตัวครับแล้วก็แทงเข่าโอ้โหนี่มันไม่ใช่โดนจุดสลบแต่ว่าก็แกว่งไปเหมือนกันนะครับครับเพชรไพรินครับแล้วก็กฤษเพชรมาตุ๊ปตุ๊เป๋ครับในช่วงปลายยกครับศอกซ้ายของเพชรไพรินศอกขวาไม่โดนเนี่ยครับจังหวะเคาะซ้ายครับเกือบไปเหมือนกันฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสมาธิต้องอยู่กับตัวตลอดครับ2ยกผ่านไปครับยกนี้ครับอุ้ยต่อยทั้งตัวนะครับต่อยซ้ายลำตัวครับกฤษเพชรต่อยซ้ายเอาหมัดขวาไม่โดนครับเจอแข้งขวาของเพชรไพรินขยับเดินครับเพชรไพรินครับต่อยขวาลำตัวหมัด1 2ของกฤษเพชรก็ยังน่ากลัวอยู่อ้าวลูกนี้โดนเตะกลางหลังครับแหมเพชรไพรินเองก็โดนนะครับแต่ว่าแกไม่มีอาการเลยครับยังทนได้ครับอ่ะแล้วก็เดินต่อเนื่องครับลุยต่อครับกฤษเพชรเองก็ต้องหาจังหวะบวกนะครับถ้าต่อยแบบนี้โอ้โหวงในแข็งแรงจริงๆครับเพชรไพรินแยกออกมาครับขยับไปครับขยับไปครับถีบซ้ายแม่จะเหนือซ้ายเอาเตะขาครับหมัด1 2ก็ไม่เข้าเป้าครับกดเอาไว้เจอเข่าขวาของเพชรไพรินตีเข่าซ้ายครับเข่าขวาครับเพชรไพรินครับศอกขวาของกฤษเพชรเอาศอกซ้ายไม่ถึงนะครับแทงซ้ายขาไว้เจอศอกซ้ายของเพชรไพรินก็ตีไปเรื่อยครับกอดดีกว่าครับพอให้กรรมการแยกครับเพราะว่าวงในไม่ชอบครับดูฮะก็เดินต่อเนื่องครับแข็งแรงจริงๆกฤษเพชรโอ้ยโดนเกี่ยวขาหน้าครับล้มลงไปอีกดูแกว่งๆล้าๆไปนะครับกฤษเพชรครับอภยันจะกัดฟันบวกหมัดเย็บซ้ายงัดศอกครับตีได้ไหมครับตีได้ไหมพลิกมาตีเข่าซ้ายครับโอ้โหดูเหมือนแพงหายไปเยอะเลยนะครับทางด้านกฤษเพชรครับเนี่ยจากที่หมัดหนักๆตอนนี้ก็เริ่มเบาลงไปครับขยับเดินต่อครับเพชรไพรินครับเขี่ยขาหน้า
ดูเหมือนคิดได้ทำได้นะครับแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับกีดเพชรโอ้เนี่ยครับต้องกลับเดินต่อยบ้างครับกีดเพชรครับทีมงานสั่งเสียแขกสั่งนะครับว่าต้องเดินต่อยครับครับเดินต่อยได้ครับโอ้โหแต่ว่าเจอล็อกคอไว้อีกแล้วครับก่อนแก้ไม่ได้ครับวงในต้องรอให้กรรมการแยกอย่างเดียวครับช่วงปลายยกครับมาดูว่ากีดเพชรจะมีฮึดขนาดใหญ่ครับโดนฮุกซ้ายจากเพชรไพลินครับหมัดขวาครับเพชรไพลินโอ้เสมอต้นเสมอปลายกว่าครับเพชรไพลินครับขวางนี่ก็ได้แค่ป้องกันแหละครับโอ้ไปล้มไปซะเองนะครับเพชรไพลินครับไม่เจ็บแต่เขินแหละครับลูกนี้กีดเพชรได้โอกาสเดินเข้าหาครับเตะไม่โดนดูว่าจะมีโอกาสได้ต่อยหรือเปล่าครับช่วงปลายยกครับพยายามจะต่อยแต่ก็ยังไม่เข้าเป้าเพชรไพลินตอนนี้นี่ออกมาคุมเกมแล้วครับพอใจผลงานครับเอาบอกเนื้อทีไรมันก็บาดเสียวนะครับครับหมดยก3ครับเอาละครับเดี๋ยวมาลุ้นผลการแข่งขันกันครับ3ยกก็จริงนะครับแต่ว่าเป็น3ยกที่ออกอาวุธกันไม่หยุดออกอาวุธกันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับวันลุมพินีพยาจะต่อยขวาลำตัวนะครับมีหมัด 1-2 ครับเตะเข้ากลางหลังเลยนะครับจังหวะที่จะงัดศอกหมัดขวาโอ้โหโชคดีครับโชคดีของเพชรไพลินครับหมัดนี้ครับปั๊บมาก็สวนคืนด้วยศอกขวาจังหวะที่หายจังหวะต่อยครับแต่ว่ามันไม่แรงพอครับทางด้านกิจเพชรเดี๋ยวลุ้นครับผลการตัดสินครับ Ladies and gentlemen, after three rounds of battle, we turn now to the judges' scorecards. All three judges have called this contest in favor of your winner by unanimous decision. Pat Pirate. เพชรไพลินสจโต้งปราจีนครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนกฤตเพชร PK แสนชัยมวยไทยยิมครับก็เรียกว่าวันนี้นี่แกร่งกว่านอกได้ในดีกว่าครับทางด้านของเพชรไพลินครับแล้วก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับพักกันแป๊บนึงก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นมาเชียร์คู่ต่อไปครับถึงมาวินครับจะเจอกับเด่นพยัคฆ์เดชเพชรสีทองก็เรียกว่าเป็นมวยแข้งจัดนะครับเด่นพยัคฆ์เดชเพชรสีทองครับเคยมาขึ้นชกที่วันลุมพินีแล้วนะครับสนุกทุกครั้งนะครับเด่นพยัคฆ์คนนี้ครับเขาเป็นคนที่ตั้งใจสูงมากอายุน้อยครับเด็กอุบลราชธานีครับบ้านผมเองนะครับเจอกับเด่นพุ่งทองสิงห์มาวินประสบการณ์สูงกว่าแน่นะครับจากมวยเข่านะครับพอมาชกวันนี้โอ้โหออกหมัดได้ดีมากใช่ครับเดี๋ยวติดตามผลงานของทั้งคู่ครับในไฟนี้ครับสู้กันในรุ่นไฟเวทครับ135ปอนด์ซึ่งเวทนี้นี่แชมป์โลกก็คือรถถังกินเมืองนนท์ครับในกติกามวยไทยส่วนคิกบ็อกซิ่งก็เป็นซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9มาดูคนนี้ก่อนเลยครับเปิดตัวออกมาเป็นคนแรกครับเด่นพยัคฆ์เดชเพชรสีทองนักชกวัย17ปีเท่านั้นเองครับสูง176เซนติเมตรครับ135ปอนด์ครับนักชกจากจังหวัดจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์ควยรากไปทำงามล้ำเทียนพรรษาหาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสาวรีย์คนดีสีอุบลเป็นจังหวัดที่คำขวัญยาวมากๆของดีเยอะโดยเฉพาะหมูยอมิสเตอร์ป๋องครับผมมีเสียเดชเพชรสีทองนะครับมาถอดมงคลให้กับทางด้านของเด่นพยัคฆ์เดชเพชรสีทองครับ2ไฟท์แรกของเขาเนี่ยแพ้มาทั้ง2ไฟท์เลยนะครับแต่ว่าเป็นการแพ้ที่โหโคตรมันเลยนะครับครั้งแรกแพ้ให้กับใจสิงห์ศิรนายกพันศักดิ์ครับแพ้น้องยก3นะครับครั้งที่2แพ้คะแนนให้กับ2ฝั่งโขง FA Group ก็ดูเดือดทั้ง
2ไฟใช่ครับแล้วก็ได้นับเขาทั้ง2ไฟด้วยสนุกครับเด่นพยัคฆ์ชกกับใครก็สนุกแม้ว่าจะเป็นการพ่ายแพ้ทั้ง2ครั้งก็ตามครับเนี่ยครับคือชกสนุกปุ๊บต่อให้แพ้ก็มีรายการชกต่อเนื่องครับใครๆก็อยากจะมาชกวันลุมพินีนะครับเพราะว่าได้รับค่าตัวเต็มพิกัดครับและที่สำคัญมีโบนัสด้วยแล้วก็มีการตรวจเช็คร่างกายเพื่อความปลอดภัยของนักมวยอย่างละเอียดยิบเลยทั้งก่อนชกและก็หลังชกครับผม From the red corner Dan Tung Tong นี่คือเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินครับเขากลับมาอีกครั้งนึงเป็นไฟที่3ครับเรียกว่ามาดหล่อมาเลยครับนักชกวัย21ปีครับ175ซมครับ135ปอนด์นักชกจากอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาคือหัวหน้าค่ายนะครับเซียนหนึ่งทัชนนท์คดชาสุวรรณนะครับเดินยิ้มกุ้มกลิ่มมาเลยฮะคือแบบคงจะแบบทึ่งในความเท่ของลูกน้องอย่างเหรียญทุ่งทองนะครับแม่ถ้าเกิดเท่ขนาดนี้ก็คงจะว้าวุ่นนะครับสาวๆรุมตอมกันตึมนะครับว้าวุ่นเลยทีเดียวนะครับมาถอดมงคลเองครับเสียหนึ่งครับทัชนนท์คดชาสุวรรณสงขลาก็นกน้ำเพลินตาสมิหลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลเสน่ห์สะพานป่าศูนย์การค้าแดนใต้ไฟแรกเนี่ยชนะน็อกโมฮอคเมาะบางกะปินะครับรับโบนัส 350,000 ครับเขาเป็นนักมวยคนแรกของค่ายนะที่ได้โบนัสแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้ให้กับยอดดวงใจสจมนตรีก็ไปหลงร่องแข้งของยอดดวงใจครับนั้นของเด่นทุ่งทองไฟนี้จะเกิดได้ไม่ได้ครับต้องถามเด่นพยัคฆ์ดูล่ะครับอาชีพทางบ้านก็รับจ้างทั่วไปครับเริ่มชกมวยมาตั้งแต่อายุ11ขวบคุณพ่อนี่เคยเป็นนักมวยเก่ามาก่อนนะแต่ว่าคงจะดังสู้ลูกไม่ได้ครับผมดูครับดูสีผมเขาซะก่อนครับพอรู้ว่าจะได้ชกวันลุมพินีไปจ้องสีผมใหม่เลยนะครับคือก็เรียกว่านอกจากว้าวุ่นแล้วก็ยังวุ่นวายกันในเรื่องของการแต่งกายในเรื่องของเข้าผมอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะหนักไปทางวุ่นวายเลยครับผมถ้าเกิดโดนกำปั้นหล่นก็อาจจะเวว้าก็ได้นะครับเดี๋ยวดูครับว่าจะจบยังไงครับคู่นี้ครับยังไม่เคยชกกันครับผม Now we have 3 minute rounds of flyweight Muay Thai presented to you by Monster Energy Unleash the Beast Introducing first out of the blue corner training out of Dead Pet Sri Thong holding a Muay Thai and kickboxing record of 60-12 representing Thaiเด่นพยัคฆ์ครับจากเดชอุดมอุบลราชธานีครับวัย17ปีครับ Training out of Singh Mawin holding a Muay Thai and kickboxing record of 73-18 representing Thailand เด่นทุ่งทองเด่นทุ่งทองครับจากสะเดาสงขลาครับวัย21ปีโอเค3 rounds Muay Thai be strong be fair obey my instructions all times ลูกร่างใกล้เคียงกันครับแต่ว่าต่างกันตรงอายุนะฮะ4ปีด้วยกันครับ Judge แต่ว่าดูจากผลงานช่วงหลังก็ถือว่าคู่ขี้ครับทั้งคู่ทำให้มีโอกาสได้มาเจอกันในวันนี้ครับครับเด่นทุ่งทองนี่ต้องการชัยชนะนะครับเพื่อฉลองวันเกิดให้กับตัวเองนะครับ16กันยายนครับคือวันเกิดของเขาครับโดนกับปั้นขวาครับเด่นพยัคฆ์เด่นพยัคฆ์เองก็ต้องการประสบการณ์ต้องการเวลาล่ะครับตอนนี้กำลังเสริมแคลเซียมสร้างกระดูกอยู่ครับหมัด1 2แล้วเตะซ้ายครับเอาล่ะครับโอ้โหมาดุเลยครับเด่นทุ่งทองมาดุเลยครับโอ้โหต่อยหมัดแต่ละหมัดนี่น่ากลัวมากครับเอาล่ะครับมีโต้เหมือนกันครับเด่นพยัคฆ์เจอแข้งขวาของเด่นทุ่งทองครับอ้าวเด่นเจอเด่นครับเอียงไปเล็กน้อยนะครับน้ำหนักนี่เป๊ะทั้งคู่เลยนะครับ135ปอนด์เท่ากันครับหมัด1 2 3ของเด่นทุ่งทองตีเข่าซ้ายครับโอ้โหมาดุดันครับวันนี้ครับใครบอกเขาเป็นมวยที่เครื่องร้อนช้าครับไม่ใช่แล้วครับยกแรกใส่เลยครับตามใบสั่งของทีมงานครับเอ้าโอ้โหหมัดหมัดหมัดชุดครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับบวกคืนครับเตะขวาเอ้าประสานแข้งและก้นจ้ำเบ้าครับเด่นทุ่งทองขีดซ้ายครับศอกไม่โดนครับศอกขวาแทงเข่าซ้ายของเด่นทุ่งทองโอ้โหวันนี้มาแบ
แปลกหูแปลกตามากครับเด่นทุ่งทองครับปกตินี่เป็นมวยที่แหมเครื่องร้อนชานะครับยกแรกนี่ออกน้อยครับแต่ว่าไม่ใช่ไฟนี้ครับแทงซ้ายของเด่นพยัคฆ์ครับเจอหมัดของเด่นทุ่งทองหมัดนี้ไม่โดนตีเข่าครับก็พยายามดักด้วยแข้งนะครับไม่ล้มนะครับยังแข็งแรงอยู่ครับเด่นพยัคฆ์เด่นทุ่งทองเดินด้วยความมั่นใจครับเด่นพยัคฆ์ก็รอดักแข้งซ้ายครับบวกหมัดขวาครับเด่นทุ่งทองจังหวะวงในนี่ไม่มีอะไรครับกรรมการแยกครับวงในไม่ออกอาวุธครับแข้งซ้ายครับเด่นพยัคฆ์ครับขวาของเด่นทุ่งทองขวาอีกทีนึงครับโอ้โหเตะกระเด็นเลยครับนี่ฮะหมัดชุดครับหมัดชุดแล้วกระทุ้งอีกทีนึงครับติดอยู่ที่มุมเด่นพยัคฆ์ติดอยู่ที่มุมครับแต่ยังมีโต้ครับหมัดชุดของเด่นทุ่งทองเสียบเข่าอีกทีนึงโอ้โหวันนี้ดุดันเหลือเกินครับเรียกว่าทันวงนอกวงในครับออกด้วยความมั่นใจครับแง่เงื้อสองจิตสองใจโดนหมัดซ้ายของเด่นพยัคฆ์ครับเตะซ้ายครับเด่นพยัคฆ์เอาละครับมันแลกซึ่งหน้าไม่ได้แล้วนะครับแหมชกไปชกมานี่ดูน้ำหนักเข้าก็จริงนะครับแต่ว่าชกไปชกมาดูเหมือนเด่นพยัคฆ์จะเล็กลงเด่นทุ่งทองจะพองขึ้นพองขึ้นครับดูครับออกหมัดทีไรได้ลุ้นตลอดครับเด่นทุ่งทองเอาขวางหน้าครับขวางหน้าเอาไว้แต่ก็ตีไม่ได้ครับกรรมการแยกสั่งให้เดินกันใหญ่เลยนะครับทีมงานสิงห์มาวินครับเตะซ้ายครับเด่นพยัคฆ์โอ้ยจะจระเข้ฟาดหางครับโอ้ยโดนแข้งซ้ายของเด่นพยัคฆ์ซ้ายไปทีนึงครับเด่นพยัคฆ์ซ้ายครับ3แข้งครับสวยๆครับนะดูครับไม่บังเลยครับเอาละครับขวางได้ครับแต่ว่าก็ตีไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าอยู่มุมในครับคือมั่นอกมั่นใจแล้วไม่เก็บอาวุธคู่ต่อสู้ไม่บังเอาไว้เนี่ยโอ้โหโอกาสยุบก็มีสูงครับเอาละครับหมดยกที่1ครับโอ้โหวันนี้เสียหนึ่งสิงห์มาวินครับโอ้โหเรียกว่าขึ้นมาดูแลเองเลยครับครับผมเนี่ยทำได้ทุกอย่างจริงๆครับเจ้าของประมุขค่ายสิงห์มาวินถือว่าเป็นค่ายมาตรฐานระดับประเทศแล้วครับตอนนี้ครับเด่นพยัคฆ์เองก็หัวหน้าค่ายมาเองนะครับเสียเด่นเพชรสีทองครับจังหวะบวกหมัดโอ้โหหมัดนี้นี่ฮะต่างฝ่ายต่างโดนครับนี่ฮะจังหวะบวกหมัดครับขวากับซ้ายครับพอโดนแล้วบล็อกเลยนะครับแต่ว่าซ้ายนี่ไม่เข้าขวามันก็ไม่ชัดเจนครับเรียกว่ายังโดนเหลี่ยมไม่ดีเท่าไหร่ครับยังเป็นไปได้ทุกอย่างครับชนะเสมอแพ้ครับเราเคยเห็นเสมอไหมมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีเสมอครับต้องหาผู้ชนะให้ได้เอาละครับยกที่2ครับเชื่อว่าลูกเกมจะเดือดขึ้นจะยกแรกเหมือนเดิมครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับเดินทุ่งทองโอ้โหรวมหมัดชุดนี้ไม่โดนครับแข้งซ้ายครับหมัดชุดต้องบล็อกให้ดีเลยครับเด่นพยัคฆ์แต่มีแข้งซ้ายครับเปิ้ลอีกทีนึงครับโอ้โหเด่นทุ่งทองแกไม่มีบังครับเอาชายโครงรัดครับโอ้โห4แข้ง5แข้งครับโอ้โหเด่นทุ่งทองนี่ครับมั่นใจก็อย่าย่ำใจนะครับนี่แข้งนะครับโอ้โหโดนอีกแล้วนะครับโอ้เตะซ้ายได้เนียนมากนะครับทางด้านของเด่นพยัคฆ์นะเด่นทุ่งทองโอ้โหโดนอีกแล้วครับตีโค้งครับอ่ะยกบังแต่หมัดนี้ไม่โดนครับตีเข่าครับศอกอีกทีนึงศอกครับโอ้เอาเดี๋ยวรู้ครับใครจะเหนื่อยก่อนกันครับคนเตะหรือว่าคนโดนเตะครับตีได้ไหมครับตีได้ไหมไม่ได้ครับแยกออกมายังคงเดินต่อครับเด่นพยัคฆ์ก็สู้เหมือนกันครับไม่ถอยครับพยายามบวกหมัดแต่ว่าลูกหนักนี่อยู่ที่เด่นทุ่งทองครับแต่ว่าแข้งซ้ายอยู่ที่เด่นพยัคฆ์ล็อกคอไว้ไม่ตีกรรมการก็แยกเลยครับดูต่อครับจังหวะนี้แข้งซ้ายอีกทีนึงหมัดนี้ก็ไม่โดนตีเข่าครับเอาประเภทโดนกอดเอาคืนทีหลังครับแหมวงในไม่มีอะไรครับกอดไปเพื่อรอให้กรรมการแยกครับเด่นพยัคฆ์รอสองชั้นครับแหมมาท่ายากเข้ามานะครับเตะซ้ายสูงโอ้โหเตะเข้าขมับเลยนะครับแต่ว่าแม่ยังไงครับเตะอีกทีนึงโอ้โหดูฮะเด่นทุ่งทองครับโดนแล้วเฉยครับโดนกับปั้นซ้ายครับเตะทับในครับเด่นพยัคฆ์เตะซ้ายขึ้นก้านคอครับโอ้โหลอยหน้าลอยตาแล้วลอยคอด้วยครับทางด้านของเด่นทุ่งทองโอ้โหเก็บเป็นมั่นใจอะไรขนาดนั้นครับดูฮะไม่บังเลยครับเอ้าหมัดนี้ได้ครับแต่ว่าฉากออกข้างครับเด่นพยัคฆ์แข้งซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหเอาคืนครับชุดนี้เอาคืนครับเด่นทุ่งทองเอาคืนโดนบ้างไม่โดนบ้างครับแต่ว่านี่ฮะดุดันครับแล้วก็จับใน
จับในตีไม่ตีตีไม่ตีไม่ตีกรรมการแยกแยกออกมาครับกรรมการครับโอ้โหเตะซ้ายครับถีบซ้ายเอาไว้ครับหมัดซ้ายเด่นทุ่งทองจับแล้วจับแล้วไม่ตีครับแยกออกมาครับขยับเข้าไปหาครับบวกหมัดซ้ายครับเตะซ้ายเอาไว้ครับเตะซ้ายสูงครับขวามาครับเด่นทุ่งทองลุยต่อครับลุยต่อครับรับต่อแล้วก็เสียบเข่าขึ้นโอ้โหแข้งซ้ายของเด่นพยัคฆ์ก็ยังทำงานได้ดีครับเรียกว่าซ้ายผ่านตลอดครับเด่นทุ่งทองวันนี้นี่ต้องลงทุนก่อนครับรับก่อนเอาคืนทีหลังแข้งนี้ได้อีกทีนึงครับเอาละครับชุดนี้ของเด่นทุ่งทองสอดอีกทีนึงโอ้ดูเหมือนน้ำหนักของอาวุธเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมัดเป็นแข้งเนี่ยทางด้านของเด่นทุ่งทองนี้จะได้น้ำหนักมากกว่านะครับแต่ว่าเด่นพยัคฆ์สร้างจังหวะได้ดีเท่านั้นเองครับครับเตะเข้าสวยๆหลายครั้งครับหมดยกที่2ครับก็ยังคงมั่นอกมั่นใจอยู่นะครับทางด้านของเด่นพยัคฆ์ครับโอ้โหวันนี้เสียหนึ่งทัชชนนท์คดชาสุวรรณนะครับขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงเองเลยนะครับแล้ว3ฐานเสือไปไหนโอ้โหคือให้ลูกน้องเนี่ยดูพี่ทำครับดูผมทำให้ดูภาพช้าครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับจังหวะเดือดเนี่ยครับโดนหน้าหวัดเสียวหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ว่าเด่นทุ่งทองนี่เฉยครับดูแข้งนี้ครับปั๊บเข้าให้ครับโอ้โหเตะเสยผมให้เลยครับแหมเด่นทุ่งทองไม่ต้องเสยผมครับเสยให้ครับแล้วมาโดนคืนครับลูกนี้นี่เอียงเลยนะครับ2ยกผ่านไปครับก็ถือว่าคู่ขี้ครับ2ยกที่ผ่านมาครับมันก็ยังดูไม่ออกแล้วครับว่าใครดูดีกว่าต้องมาลุ้นกันยกนี้ครับและทุกคนทุกค่ายก็ล้วนมีโอกาสครับถ้าเกิดได้รับโอกาสมาชกในวันลุมพินีครับคุณก็พยายามสร้างโอกาสที่จะไปต่อยวันใหญ่ครับกับมูลค่าสัญญา 35,000 บาทครับแต่ตอนนี้เตะซ้ายเตะขวาโต้ครับทางด้านของเด่นทุ่งทองเตะขวาครับเจอขวาโต้ขวามาครับแล้วบวกหมัดคืนครับเด่นพยัคฆ์เรียกว่าสาดกันเจ็บๆเลยครับทั้งหมัดทั้งแข้งครับโอ้ยกนี้นี่ใส่กันยับเจอจังหวะนี้เสียหลักเล็กน้อยครับแต่ยังไม่ล้มครับเอาลุยต่อครับเด่นทุ่งทองดูได้ลูกหนักแล้วครับลูกแข็งแรงครับแต่ว่าเด่นพยัคฆ์ก็สู้ยิบตาครับถึงจะตัวบางกว่าก็ตามเนี่ยถึงได้บอกไงครับว่าเด่นพยัคฆ์นี่รอครับรอเวลาอันเหมาะสมครับโอ้ลูกนี้เล่นท่ายากไปนิดนึงครับเสริมกระดูกไปเรื่อยครับในวัย17ปีครับแต่ว่าโดนกำปั้นขวานะครับเตะซ้ายครับหมัดซ้ายบวกคืนมาเดินมา1 2ของเด่นทุ่งทองครับโอ้โหมารวมเป็นชุดเลยครับทางด้านของเด่นทุ่งทองครับ1 2 3 4ครับดูครับเอ้าต่างฝ่ายต่างโดนครับเอาชุดนี้ดึงหลบเอาละครับตอนข้อมูลก็สู้ตลอดนะครับพยายามโต้ตลอดครับถึงแม้ถือว่าเขาจะโดนเยอะก็ตามครับสำหรับเด่นพยัคฆ์โอ้โหหมัดชุดของเด่นทุ่งทองครับคือต้องปีนับ10หมัดเลยนะครับโดนซ้ายครับซ้ายหน้าหมัดขวาครับโอ้เพียงแต่ว่าแกออกไม่เน้นนะครับทางด้านเด่นทุ่งทองครับจังหวะที่ควรเน้นไม่เน้นเอาเตะซ้ายครับไปปลายเท้าโอ้ยขึ้นก้านคอครับโอ้โหดูฮะคือคอนี่เปิดดีเหลือเกินครับทางด้านของเด่นทุ่งทองครับแข้งขวามาได้2แข้งครับเอาละครับจังหวะอีกไหมมีอีกไหมง้างแต่ไม่ออกครับหมัดชุดโอ้โหตอนนี้นี่โดนเยอะเหลือเกินครับเด่นพยัคฆ์ครับอ้าวตอนนี้นี่ได้แต่กอดเอาไว้ก่อนครับโอ้โหคือสิ่งที่เห็นและเด่นชัดมีความแตกต่างก็คือเรื่องของน้ำหนักอาวุธครับหมัดแหมจะตุ๊บปัดตุ๊บเป๋ไปพอสมควรครับเด่นพยัคฆ์เนื้อซ้ายเอาละแต่ยังเตะซ้ายได้ครับครับเด่นทุ่งทองขยับเข้าไปเตะหลุดครับโอ้โหนี่ก็โอ้โหเตะข้ามไปเหมือนกันครับกล้าก้มหลบแล้วเกินครับโอ้โหช็อตนี้มีหวาดเสียวครับโอ้โหโดนหมัดทีไรแกว่งทุกทีครับอ้าวโดนไปเอ็นมาครับนี่ฮะอ้าวจังหวะนี้ยังไงอ่ะโอ้กรรมการฟันยางกระเด็นครับยางกันฟันครับโอ้โหยังไม่เป็นไรครับยังสะอาดอยู่ครับตกในพื้นที่ที่ยังไม่สกปรกเท่าไหร่ดูครับยัดเข่าอีกทีนึงครับเอาลุยต่อจังหวะนี้กวาดล้มลงไปครับโอ้โหกวาดสะอาดเลยครับแต่ว่ากระโดดต่อยครับยังสู้กระโดดคืนครับแหมคุณมาผมคืนท่ายากเล่นท่ายากครับเตะซ้ายครับแล้วก็ต่อยครับตีเข่าขวาครับเด่นทุ่งทองโอ้คู่นี้นี่สนุกครับคือสู้ยิบตาเหลือเกินนะครับทางด้านของเด่นพยัคฆ์ครับ
แต่ว่าเด่นลุงทองนี่โอ้อาศัยความหนักหน่วงครับขยับเตะซ้ายครับเด่นพยัคฆ์หมัดขวาหมัดขวาครับอ้าวแม่ยังแกว่งไปแกว่งมาเอาละครับหมัดชุดนี้เช็คบินได้เลยไหมครับโอ้โหมีระฆังดังซะก่อนครับโอ้โหนิดเดียวจริงๆครับโอ้โหนิดเดียวครับคือถ้าเกิดอีกสัก5วินี่ 350,000 น่าจะลอยเข้ากระเป๋าเข้าบัญชีเลยล่ะครับโอ้โหเป็นจังหวะเข้าเบรกของเด่นทุ่งทองครับมาพร้อมเสียงระฆังโอ้โหหมัดของเด่นทุ่งทองนี่ก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับตลอด3ยกครับแต่ว่าแข้งซ้ายของเด่นพยัคฆ์ก็ถือว่าทำงานได้ดีเหมือนกันครับแต่ว่ามีฮะชุดนี้แหมเหมือนแกไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็มีอาการเหมือนกันครับสำหรับเด่นพยัคฆ์ครับนี่ฮะรัวเป็นชุดครับเน้นปริมาณครับเด่นทุ่งทองโอ้โหป้องกันแทบไม่ทันแล้วครับเด่นพยัคฆ์แกเน้นละเอียดละเอียดนะครับเนี่ยครับตีแล้วตีเหมือนตบอ่ะครับก็ต่อยเหมือนตบครับขออภัยครับมาในช่วงท้ายๆปลายยกนี่ก็เกือบไปฮะนะลุ้นผลการแข่งขันกันครับ Presented to you by Monster Energy. Ladies and gentlemen, after 3 rounds of battle, we turn now to the judges' scorecards. All 3 judges have called this contest in favor of your winner by unanimous decision. Den Tung Tong Den Tung Tong สิงห์มาวินครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเด่นพยัคฆ์เดชเพชรสีทองไปได้ครับมีเสื้อมาแจกมีเสื้อแจกด้วยก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับส่วนเด่นพยัคฆ์แหมวันนี้น้ำหนักของอาวุธอาจจะเบาไปหน่อยใช่ครับนะครับแต่ว่ารอให้เด็กคนนี้สะสมประสบการณ์ไปอายุเพิ่ง17ใช่นะครับยังเป็นไปได้ยังพัฒนาได้นะครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้พักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาไปดูคู่นี้ครับอีกหนึ่งนักชกที่มีโอกาสได้ลุ้นเซ็นสัญญาสู่วันใหญ่มูลค่าสัญญา 3,500,000 บาทโชว์ฟอร์มดีในวันลุมพินีหลายๆครั้งที่ผ่านมานักรบแฟร์เทคจะเจอกับนาบิลอานานครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่มีความแตกต่างกันชัดเจนในเรื่องของสรีระรูปร่างนะครับแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันนะครับ135ปอนด์ครับสู้กันในรุ่นไฟเวทนะครับสำหรับคู่นี้เดี๋ยวมาดูครับว่ารูปร่างจะต่างกันขนาดไหนครับนี่คือคู่ที่9ของรายการนะครับวันลุมพินีสัปดาห์ที่32เปิดตัวออกมาก่อนเลยครับนี่คือนาบิลฮานานนะครับนักชกลูกครึ่งนะครับฝรั่งเศสไทยใช่ครับเจ้าของส่วนสูง192เซนติเมตรครับสูงเท่ากับนายกเศรษฐาทวีสินเลยโอ้โหสูงมากครับแต่ว่าเขาชกน้ำหนัก135ปอนด์เท่านั้นเองใช่ครับนะครับมาต่ำกว่าพิกัดด้วยซ้ำครับมา 134.8อายุ19ปีนะครับยังพัฒนาได้อีกเยอะครับเด็กคนนี้ครับครับผมซ้อมอยู่กับเมดิซาตูครับที่ชลบุรีครับนี่ครับมาเองครับเมดิซาตูเจ้าของยิมครับก็ถือว่าเป็นนักชกที่เรียกว่ารูปร่างดีมากๆนะครับชกกับใครก็ไม่เสียเปรียบรูปร่างครับหรือบางทีอาจจะดูยาวเกินด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนเขาโตเต็มบีดนะครับออกข้างๆมากกว่านี้นี่โอ้โหและด้วยความที่เป็นมีวิชามวยไทยอยู่กับตัวด้วยครับก็จะน่าสนใจวันนั้นแหละครับเขาจะไม่ออกข้างครับเขาสูงขึ้นมาอีกครับ19เองนะครับสูงกว่านี้ได้อีกครับเผลอๆนี่ทะลุ200เซนติเมตรนะฮะโอ้โหสูงจริงๆครับนี่ครับนาบิลก็มาชกในวันลุมพินีนะครับครั้งที่ผ่านมาก็แพ้น็อกให้กับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9นะครับเรียกว่าต้านความแกร่งของซุปเปอร์เล็กไม่ไหวแล้วครับซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกว่า
แพ้ไม่เป็นไรนะครับล้มกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรครับครับแล้วก็จะพยายามลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็มุ่งมั่นต่อไปในทุกครั้งนะครับครับก็มีน้องชาย1คนครับชกมวยเหมือนกันคือชื่อยอริสนะครับยอริสมาดูคนนี้ครับถือว่าเป็นขาประจำที่นี่ไปแล้วครับเพราะว่ามาชกแล้วถึง4ครั้งชนะรวดเลยครับนักรบแฟร์เทคนี่ครับเรียกว่ามาด้วยความมั่นใจครับสำหรับนักสู้คนนี้ครับนักชกวัย24ปีครับ175เซนติเมตรนะครับ 134.6 ปอนด์เป็นนักชกจากอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยปราสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมเลือดล้ำศิลปะมวยไทย4ไฟที่ผ่านมาของเขานะครับมีดังนี้ครับไฟแรกชนะคะแนนเซอร์ซอสคาบูท็อปนะครับไฟที่2เนี่ยชนะน็อกยก2เฉินเจียหยีไฟที่3ชนะคะแนนพลอยวิทยาชอวิมลศิลป์ครับแล้วก็ไฟล่าสุดชนะน็อกยก2เพชรภูไทยอบจนครพนมก็ได้รับโบนัสไป1ครั้งนะครับในไฟที่เอาชนะน็อกทางด้านของเพชรภูไทยอบจนครพนมเนี่ยครับรับไป 350,000 บาทครับผมเป้าหมายของเขานะครับแน่นอนแหละครับเซ็นสัญญาสู่วันใหญ่และมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับพัฒนาการของนักรบแฟร์เทคหรือว่าแก่นสวนสัสิประภายิมนี่น่าสนใจมากครับเขามีพัฒนาการที่ดีนะครับเรื่องของความหลากหลายของอาวุธก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับก็อยู่กับมาสเตอร์กบทากุลของสุภามาก่อนนะครับในชื่อแอนสวนสถิตประภายิมครับก่อนจะย้ายมาอยู่ที่ค่ายมวยแฟร์เทคนะครับเสียเปรมเสียบรรจงดูแลครับในช่วงหลังแล้วก็มีโอกาสมาชกในวันลุมพินีชนะ4ไฟรวดครับไฟนี้ไฟที่5ของเขาครับก็ถือว่าเป็นไฟสำคัญอีก1ไฟนะครับว่าจะผ่านได้ไม่ได้ครับก็ต้องทำให้ดีแหละครับนี่เป็นรุ่นเดียวกับซูเปอร์เล็กแล้วก็รถถังเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่รอดูครับซูเปอร์เล็กกับรถถังครับในวันศุกร์ที่22กันยายนนะครับนี่คือคู่มวยที่อลังการงานสร้างเต็มอัตราจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์ฉายเจอกับพระรามครับไม่ว่าจะเป็นยอดเหล็กเพชรเจอกับเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเสกสรรก็ขึ้นชกด้วยนะครับกูหลาบดำเจอกับไทสันฮิริสันอย่างนี้ครับ22กันยายนครับไม่ต้องหาตั๋วแล้วนะครับรอเปิดช่อง 7 HD ดูอย่างเดียวครับเพราะตั๋วหมดเกลี้ยง Introducing first out of the blue corner training out of Team Medizatu holding a Muay Thai and kickboxing record of 33 and 5 representing Thailand and Algeria Nabil Anand Nabil Anand ครับSixth opponent, out of the red corner, training out of Fairtex Training Center, holding a Muay Thai and kickboxing record of 63 and 20, representing Thailand, Nak Rop. เจอกับนักรบครับศรีขอรภูมิสุรินทร์สิบเอกกฤษดาพลตื้อครับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับนี่แหละครับส่วนสูงที่ต่างกันถึง17เซนติเมตรนะครับมาดูว่าพลังกำปั้นหมัดของนักรบดีจะต่อยถึงคางของนาบิวหรือเปล่านะครับเอาละครับติดตามเลยครับผู้ที่9ของรายการวันนี้ครับวันลุมพินีสัปดาห์ที่32ครับโอ้โหมีหมัดเหมือนกันนะครับนาบิวครับเกลือจิ้มเกลือเลยนะครับตีเข่าซ้ายครับพยายามแทงกิ๊กที่ต้นขาครับก็มีปตท.มีสินสมุทรนะครับคอยเป็นคู่ปรังคู่ซ้อมแล้วก็ติวเข้มให้และมีตะวันฉายนี่ก็ไปเติมเสริมในเรื่องของเทคนิคด้วยนะครับครับนี่ฮะสูงสูงยาวๆแบบนี้นี่ฉายาอะไรดีครับขุนเข่าโยกเยกตีเข่าครับแม่มันก็ตีไม่ชัดเลยครับตีได้แค่หน้าขาครับสำหรับทั้งนั้นนักรบมารู้ว่าหมัดอันดุดันของเขาวันนี้จะทำงานได้ผลหรือเปล่าครับเตะขวามาครับพยายามตัดลำตัวตัดลำตัวครับวงในกดคอลงมาโหนลงมาครับโอ้โหมันก็โหนลำบากครับสูงเหลือเกินครับกระชากมาไม่ล้มครับโอ้โหยาวดีเหลือเกินครับยาวมากๆครับ
สร้างจังหวะใหม่นะครับเตะขาครับซึ่งก็เป็นแผนที่นาบิลเองเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับคู่ชกที่มาชกกับเขานี่ก็เตะขาต่อยหมัดครับเนี่ยครับต่อยลำตัวต่อยใบหน้าก็เท่านี้เขาบอกอย่างนั้นนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดเองครับไม่รู้จะจัดอะไรล่ะครับวันนี้ครับนาบิลดูครับหมัดเหมือนกันครับนาบิลครับช่วงแขนช่วงขาช่วงเอวยาวทุกสัดส่วนครับนักรบพยายามจะไล่แขนแล้วก็ตีถึงตีหน้าขาครับได้แค่หน้าขาครับกู้หักกู้แข้งขานี่ยาวเฟื่อยเลยนะครับแล้วเวลาตอนนอนเขาเอาไปเก็บไว้ที่ไหนครับเนี่ยเตียงก็ต้องยาวเป็นพิเศษนะฮะเออไม่ว่าไปเก็บไว้ในตู้ก่อนครับต่อยขวาลำตัวครับต่อยขวาลำตัวครับคนนึงเตะนะครับเอาหมัดของนักรบครับพยายามจะเร่งเหมือนกันครับต่อยขวาลำตัวครับเล่นเป้าใหญ่ครับเป้าใหญ่แบบนี้ต่อยเป้าใหญ่พลาดยากแต่ว่านาบิลยังทนได้ครับถีบหน้าไปเลยครับตัดลำตัวครับโอ้โหมีงอเหมือนกันนะครับหมัดของนักรบครับเอาก็ถือว่าต่อยถูกทรงครับดูว่านาบิลจะทนไหวหรือเปล่าครับทนไหวแล้วก็ต้องโต้ยังไงโอ้โหแทงเข่าซ้ายครับโอ้มันยิ่งกว่าเข่าท่อนซุงอีกครับนักรบเตะขาครับไม่เคยโดนเตะขาแล้วแพ้น็อกนะครับนาบิลครับผมขาเล็กๆแบบนี้นี่ไม่เคยโดนเตะขาน็อกแต่ว่าโดนหมัดโดนมาแล้วครับพุ่งทิ้งไปเลยครับโอ้โหโชว์ความแข็งแรงครับสำหรับนักรบเอาลุยต่อครับโอ้โหคึกเหลือเกินครับนักรบครับเตะขาครับโดนหมัดโดนหมัดนะครับนักรบโดนหมัดนะครับเนี่ยโอ้ยโดนหมัดนะครับโอ้โหนี่แหละครับของมันโดนกันได้ครับโอ้โหเกลือกินเกลือเลยนะครับนาบิลครับนักรบมีหมัดแล้วนาบิลก็มีหมัดขึ้นเวทีไปด้วยครับโอ้โหบวกหมัดขวาหมัดนี้ครับโดนนับ8ไปแล้วครับแล้วก็มาพร้อมเสียงระฆังเลยครับโอ้โหเขาไม่ได้ยาวอย่างเดียวครับวันนี้เตรียมหมัดมาด้วยครับแล้วก็โอ้โหได้นับ8ไปแล้วครับโอ้นี่แหละครับนาบิลครับจากที่ก่อนชกเนี่ยหลายคนมองว่าเขาจะโดนน็อคนะครับนี่คือโปรแกรมใหญ่ครับโปรแกรมยักษ์22กันยายนครับรถถังซุปเปอร์เล็กครับพลาดไม่ได้เป็นการป้องกันแชมป์กติกามวยไทยของรถถังด้วยนะครับในรุ่นฟลายเวท135ปอนด์ครับวันศุกร์ที่22กันยายนนี้ครับไม่ต้องหาตั๋วแล้วนะครับตั๋วขายหมดเกลี้ยงแล้วนะครับเปิดหน้าจอช่อง7 HD ดูอย่างเดียวดูภาพช้าครับคุณผู้ชมครับเกลือจิ้มเกลือครับแผนของนาบิลครับพยายามจะต่อยลำตัวครับนักรบนาบิลหมัดขวาตรงซ้ายก็ถากไปถากมาครับแต่ว่าหมัดนี้แหละครับโอ้โหเต็มเต็มครับดูฮะคือแข้งไม่ต้องแล้วนะครับโอ้โหเต็มกรามเลยนะครับแล้วก็จากนั้นนี่ก็ระฆังมาพอดีครับเอาสู้กันต่อเอาละครับมาดูว่าจะกลับมาได้ไหมครับสำหรับนักรบโดนนับ8ในยกแรกครับยกนี้ก็ต้องลุยแหลกแล้วครับไม่มีอะไรจะเสียครับแต่ว่านาบิลนี่มีโต้ตลอดนะครับด้วยความยาวของเขาโอ้โหกระทุ้งเข้าไปครับโอ้โหยาวๆนะครับแทงแหลมจริงๆครับเขาเป็นเกมที่อึดอัดแล้วนะครับตอนนี้นักรบครับโอ้โหเนี่ยครับเรียกว่าปล่อยของมาถูกที่ถูกเวลาครับแทงเข่าขวาครับนักรบนาบิลสับศอกขวาครับลุยต่อครับยังเป็นไปได้ครับยังมีโอกาสครับสำหรับนักรบครับจังหวะดึงหลบนี่ทำได้ดีครับมียับมีหมัดบวกครับทางด้านนาบิลนักรบเองก็พยายามจะบิดแต่ไปไม่ไปเลยครับขานี่เกี่ยวเอาไว้ครับยาวและเกินครับพ่อเจ้าประคุณครับนักรบเดินต่อนะครับท้อไม่ได้ครับนักรบโอ้โหเจอหมัด1 2แล้วแทงเข่าซ้ายแล้วก็ช้าไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ยครับกระแทกหมัดหน้าเอาไว้ครับเรียกว่าทำลายจังหวะแล้วก็เป็นการสร้างจังหวะให้ตัวเองด้วยแล้วก็หมัดขวาหมัดนี้ลนเลยครับโอ้โหฟ้าผ่าตอนฝนไม่ตกครับใครๆก็มองว่านักรบครับแต่วันนี้นาบิลครับทำได้ครับแล้วก็เด็ดขาดละเกินโอ้โหจังหวะหมัดสุดท้ายนี่ล่วงหัวฟาดเลยนะครับโอ้โหหมัดคมจริงๆครับคือรอจังหวะบวกนะฮะรอดึงจังหวะ2แล้วก็บวกเน้นๆเลยครับนาบิลครับนี่ครับไม่ได้ยาวอย่างเดียวครับวันนี้เนี่ยมากดน็อคเลยครับครับหลายกาดมากนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมีภาพช้าให้ได้ชมกันนะครับพยายามเดินจะเอาคืนแหละครับมาโดนหมัดขวานี่ก็สตันไปเลยนะครับแล้วก็หงายท้องปางงางเลยครับทางด้านของนักรบครับนี่ครับหมัดขวานี่แหละครับคือพยายามจะคว้ามาตีเข่าต่อบอกว่านักรบบอกว่าเดี๋ยวจะนอนแล้วนะครับไม่ต้องตีแล้วนะครับ
นี่ครับขอพักผ่อนก่อนครับโอ้โหมันอาจจะมีสะสมมาตั้งแต่ยกแรกด้วยที่นักรบมันโดนเต็มกลามครับโอ้โห4ไฟท์นี่สวยสดงดงามมาโดยตลอดนะครับแต่ว่านาบิลครับโอ้เรียกว่าอยากให้สปอตไลท์ส่องมาที่เขาบ้างแล้วนะครับโอ้เรียกว่าดับฝันนักรบแล้วครับที่จะไปวันแชมเปี้ยนชิพครับก็ต้องกลับไปทำฟอร์มใหม่นะฮะนี่ฮะผู้ชนะ Ladies and gentlemen after 1 minute and 8 seconds in the second round your referee has called a stop to this contestYour winner by way of knockout, Nabil Ahmed. เป็นท็อกเอานะครับดูฮะนาบิลครับเอ้หวานเจี๊ยบครับแบบนี้ครับภาษากายบอกว่าหวานเจี๊ยบครับ โอ้โหร้ายจริงๆนะครับต้องชื่นชมเลยนะครับซ้อมมาอย่างหนักแล้วก็วางแผนมาอย่างดีครับและวันนี้เขาทำได้ครับNabil Adnan second round KO finish how does that sound Nabil Adnan ครับชนะน็อคเอาท์ในยก2รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ Yo yo first of all thanks all of you guys around here to put all this fire on this arena thank you without you guys won't be this lit bro and ก็ขอขอบทุกคนมากนะครับสำหรับที่มาให้กำลังใจผมในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีทุกคนอ่ะผมคงไม่มีวันนี้แล้วคงไม่สนุกขนาดนี้ครับผมขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับจากใจนะครับขอบคุณมากครับอยากจะขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเชียร์ผมในคืนนี้ I would like to say thanks to everybody coming cheer me tonight I just did it I make everybody see my potential now Oh your potential is here and now It was the right hand over and over you dropped him in the first It was a beautiful shot You weren't scared to engage in that close range What was the game plan that you went into this fight with ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการใช้หมัดขวาและการเข้าระยะประชิดที่เราทำให้เขาเนี่ยน็อกเอาท์ได้อันนี้เป็นการวางแผนอะไรมาหรือเปล่าครับ So the game plan was Nagrob was a very tough fighter He was very strongBut when he fights, his guard is always like this. So my game plan was to go in the middle or on the side. And my right hand, I dropped it on the side and he went down. แผนของเขานะครับเขารู้ว่านักรบเนี่ยมีการตั้งการ์ดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการใช้คอมบิเนชันของมือแล้วก็ใช้หมัดขวาเนี่ยเข้าที่คางของเขาครับ You broke a four fight winning streak.From Nagrob, who is really having a lot of momentum here. Huge knockout over one of the very best. You know what you get? 350,000 baht from Chatri Sinyatong for that victory here tonight. เพิ่งเอาชนะนักรบได้นะครับเป็นการหยุดสถิติ4ครั้งการชนะ4ครั้งติดคุณชาติมาไป 350,000 บาทครับ Thank you so much, your Chatriผมขอขอบคุณพี่ยจติมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแฟนมวยทุกคนที่มาให้กำลังใจผมในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ Thank you so much คุณชาติ for that bonus I would like to say big thanks to all my supporters and come and cheer me tonight Big thanks from the big man Ladies and gentlemen Please show your love to your winner Nabil Adnanรับโบนัสไป 350,000 บาทครับครับก็เป็นคนที่3ของวันนี้ครับต่อจากโมราอิสคันดาสจากบราซิลนะครับเสือแบ็คทอพาง49และเป็นนาบิลอานานคนนี้ครับดูภาพช้าๆชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหหมัดขวานี่ครับที่โดนนับ8ไปครับปลายยกแล้วก็จากนั้นมาโดนขวาอีกครับโอ้โหมันก็ไปที่เดิมนี่แหละครับเนี่ยครับโอ้โหไม่ไหวครับหงายท้องตึงไปเลยครับถือว่าหมัดคมเลยนะครับสำหรับนาบิลครับก็ถือว่ากลับมาแจ้งเกิดได้ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้แพ้น็อกให้กับซุปเปอร์เล็กไฟนี้กลับมาชนะน็อกนักรบครับอายุน้อยแล้วก็ยังเสริมกระดูกสร้างแคลเซียมได้อีกเรื่อยๆนะครับทางด้านของนาบิลครับยินดีกับนาบิลเป็นกำลังใจให้นักรบด้วยพักกันแป๊บนึงก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูสิทธิชัยครับสุดยอดไม่นึกว่าคนเยอะขนาดนี้ประสบความสำเร็จสูงมากและคนตั้งใจมากงาน
ันแบบนี้ครับมันยิ่งกว่าให้ทุนให้เงินมันให้ความรู้ให้ความคิดดีที่สุดหนังสือเล่มหนาหนาภายในเวลา1วันน่ะหายากนะชาติเนี้ยต้องได้มาสักครั้งนึงบินมาจากภูเก็ตค่ะซึ่งงานนี้เลยครับพิษณุโลกค่ะได้ความรู้แต่9โมงยันทุ่มหนึ่งอ่ะคุ้มค่ามากๆได้ next step ไปทำต่อเยอะมากเลยนึกว่าคนเยอะขนาดนี้ประสบความสำเร็จสูงมากและคนตั้งใจมากงานแบบนี้ครับมันยิ่งกว่าให้ทุนให้เงินมันให้ความรู้ให้ความคิดดีที่สุดหนังสือเล่มหนาหนาภายในเวลา1วันน่ะหายากนะปู่ก้าวเรียกว่ายิ่งใหญ่มากๆแล้วก็คู่ประกอบบิโอโหคือเอกทุกคู่ไม่กล้าเรียกว่าคู่ไหนคู่เอกคู่รองเลยอยากให้บอกว่าเป็นเอกทุกคู่ยังปล่อยออกมาไม่หมดนะครับยังเหลืออีกประมาณ 2-3 คู่นะครับที่ตอนนี้ยังไม่ได้โพสต์ออกมาครับก็เรียกว่าทุ่มทุนมหาศาลไม่ต่ำกว่า70ล้านบาทเอาแค่เฉพาะค่าตัวรถถังคนเดียวก็ค่าตัว10ล้านบาทแล้วนี่คือไฟแรกของรถถังที่จะได้ค่าตัว10ล้านบาทด้วยนะครับครับผมแต่ถ้าเกิดซูเปอร์เล็กสามารถที่จะแย่งแชมป์รถถังได้ซูเปอร์เล็กจะเป็นนักชกประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งที่มี2เข็มขัดในรุ่นเดียว2กติกาใช่ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่วันนั้นเลยนะครับว่ากลยุทธ์การวางแผนนี่จะเป็นยังไงครับครับผมไม่ต้องรอนานดูคู่นี้กันก่อนครับหนุ่ยไดโนแล้วก็คุณผู้ชมครับครับผม From the blue corner Mohammed Sia Sarani มาดูคนนี้ครับออกมาก่อนเลยครับนี่คือโมฮัมเหม็ดเซียซาลานีอายุแค่21ปีเท่านั้นเองนะครับ178ซมครับ 153.2 ปอนด์นะครับก็เป็นลูกศิษย์ของเมดิซาตูครับที่เพิ่งมายินดีกับนาบิลเมื่อสักครู่นี้ครับอย่างที่บอกไปแล้วครับมาจากยิมนี้ไม่มีหมูมาให้เชือดครับครับเก่งทุกรายครับเก่งยันเทรนเนอร์ครับคนนี้ครับพิษสวรพินครับอดีตนักมวยดังอีกหนึ่งคนก็เคยมาโชว์ฝีมือที่นี่แล้วนะครับสำหรับมูฮัมเหม็ดเซียซาลานีครับผลงานก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับไฟล่าสุดเนี่ยเขาโดนนับก่อนนะในการ ชกกับประธานฟาสิต2พี่น้องคือดูแล้วโอกาสที่จะแพ้น็อกสูงมากครับแต่ว่าสถานฟ้านี่โอ้โหเรียกว่าใจเร็วด่วนได้สมาธิหลุดไปนิดเดียวนะครับคือจะเร่งจะรีบไปหน่อยนะครับโดนบวกขวาแล้วก็กลายเป็นว่าสถานฟ้าแพ้น็อกให้กับคนนี้ครับมูฮัมเหม็ดเซียซาลานีมาชกในวันลุมพินี3ครั้งนะครับชนะรวดเลยไฟแรกเนี่ยชนะคะแนนอวตาร PK แสนชัยครับผมไฟที่2เนี่ยเอาชนะคะแนนมูฮัมเหม็ดบาตาชาไฟที่3ก็ล่าสุดแล้วครับชนะน็อกยกแรกสถานฟ้าสิทธิ์2พี่น้องโอ้นี่คือความแสบสันของเขาเลยนะครับและก็เขาก็เหมือนคนไทยนะครับในเรื่องของความตั้งใจความต้องการในการที่จะเซ็นสู่วันใหญ่มูลค่าสัญญา3ล้าน5แสนบาทครับผมเอาละครับก้าวขึ้นสู่เวทีครับนักชกจากประเทศอิหร่านครับมูฮัมเหม็ดเซียซาลานีมาด้วยความมั่นอกมั่นใจนะครับสิทธิชัยมาดูคนนี้ครับนี่คือนักชกที่
โกอินเตอร์อีกหนึ่งคนครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับไปเดินสายต่อยต่างประเทศเรียกว่าไปทั่วโลกครับสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องครับนักชกวัย31ปีครับ174เซนติเมตร 153.4 ปอนด์ครับเป็นนักชกจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาลูกศิษย์ของเสียทีพิมาทีธรรมชีวะครับจากแคมป์12พี่น้องครับเป็นนักชกคู่บารมีของเสียทีเลยก็ว่าได้ครับพุทธรัชดานะครับทีมงานของเสียทีมพิมาทีธรรมชีวะครับครับผมสิทธิชัยนี่ที่ผ่านมามีโปรแกรมชกรายการวันใหญ่ตลอดนะครับไปต่อยวันแชมเปี้ยนชิพเคยชนะตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมาแล้วครับต่อยระดับชนะเดวิดคิเลียชนะไทฟูนออสแทนนะครับแพ้ชิงคิดอลาซอฟนะครับแล้วก็ชนะมูฮัมหมัดบาลตาชาแล้วก็ล่าสุดชนะเอ็ดดี้อัลบาโลโซนะครับคือผลงานของเขาเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปไม่ไกลเนี่ย5ไฟหลังเนี่ยนะครับในวันเนี่ยครับก็เนี่ยแพ้แค่ชิงคิดอลาซอฟคนเดียวนะครับนะครับนั่นคือเป้าหมายของเขานะครับอยากจะกลับไปชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งแหละครับขอเพียงได้รับโอกาสตอนนี้นี่แชมป์โลกในกติกาคิกบ็อกซิ่งก็คือชิงคิดอลาซอฟครับส่วนกติกามวยไทยก็คือตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเป็นแชมป์อยู่ครับซึ่งตะวันฉายเองก็มีคิวจะป้องกันแชมป์โลกครับเจอกับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินในวันที่7ตุลาคมนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะครับ10นาฬิกาถึง12นาฬิกาครับเปิดหน้าจอช่อง7 HD ครับเรียกว่ารายการใหญ่ต่อเนื่องเลยนะครับอาชีพทางบ้านก็ทำไร่ทำนาครับทางด้านของสิทธิชัยครับเริ่มชกมวยมาตั้งแต่อายุ11ขวบพ่อเคยเป็นนักมวยนะครับชื่อสมานชัยเมืองนางรองครับนักมวยในดวงใจนี่ชอบเข้ม12พี่น้องถือว่าเป็นไอดอลของเขาเลยนะครับเพราะว่าตอนสิทธิชัยนี่ยังไม่ได้ดังเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นเข้มนี่ถือว่าแหมเบอร์ต้นเลยนะครับในระดับโลกเป็นแชมป์ลุมพินี147ปอนด์ครับแล้วก็แชมป์คุณหลุนแชมป์อีหลนแล้วก็แชมป์กอรี่นะครับ170กิโลกรัม3 minute rounds of featherweight Muay ThaiIntroducing first, out of the blue corner, training out of Team Mediza 2, holding a Muay Thai and kickboxing record of 21-9. Representing Iran, Mohammed Siasarani! And introducing his opponent, out of the red corner, he is an 8-time kickboxing and Muay Thai world champion, training out of Sitsong Pinong Muay Thai camp.Holding a Muay Thai and kickboxing record of 128-33. Representing Thailand, Kelakit Sitthichai! Sitthichai, ครับ จากบุรีรัมย์ครับ เจอกับเซซารานีจากอิหร่าน Okay, three rounds Muay Thai, be strong, be fair, obey my instructions. ตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตอีกคนนึงนะครับรายได้จากการชกมวยนี่เรียกว่าเอามาเปิดยิมมวยของตัวเองที่ย่านเพชรเกษมด้วยแล้วก็เปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างด้วยนะครับสุพิชัยก็ถือว่าเป็นนักชกที่ประสบความสำเร็จคนนึงแล้วครับจากคนที่ไม่มีแม้แต่ที่นาของตัวเองนะครับต้องเช่าที่นาเพื่อทำนาปลูกข้าวจนตอนนี้ครับมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโดยการต่อสู้ดิ้นรนนะครับที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาครับอุปสรรคปัญหาต่างๆครับตอนนี้มีครบแล้วครับเอาละครับซ้ายเจอซ้ายครับออกขวาหน้ามาก่อนโอ้อายุต่างกัน10ปีเลยนะครับ31กับ21ครับสุทธิชัยนี่แน่นอนครับกระดูกประสบการณ์ชื่อชั้นดีกว่าเยอะเลยครับแต่ว่าถึงตรงนี้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าเซียซาลานี่นี่เขาสดเหลือเกินครับกำลังห้าวเลยครับกติกามวยไทยนะครับ2ปีหลังนี่คือนี้คือครั้งที่2ของเขานะครับของสิทธิชัยใช่ครับเพราะว่าไปชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นเรียกว่าเป็นราชันคิกบ็อกซิ่งมาโอ้โหเรียกว่าหลายเป็น10กว่าปีแล้วครับใช่ครับก็มีช่วงนึงที่ติด1ใน3ของโลกครับในรุ่น70กิโลครับสำหรับกติกาคิกบ็อกซิ่ง
สิทธิชัยดูครับว่าวันนี้มาชกกติกามวยไทยอีกครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงครับครั้งที่แล้วนี่ก็หน้าแหกเละเทะไปหมดครับแม้ว่าจะได้รับชัยชนะก็ตามครับแต่ว่าชนะแบบเก็บตัวแหละครับในการชกกติกามวยไทยครั้งล่าสุดของเขาค่อยขยับครับหลุดล้วงไม่ได้ครับสิทธิชัยเพราะว่ารุ่นน้องร่วมค่ายอย่างสะพานฟ้านี่ตกหล่นมาแล้วครับมีหนังตัวอย่างแล้วนะครับประมาทไม่ได้จริงๆครับเอาเตะซ้ายครับเตะขาครับคือชกด้วยยิ้มในจริงๆนะครับเซียสลาดี้ครับเขารอเวลาอันเหมาะสมถึงได้โจมตีครับรูปร่างดูลอยกว่านะครับเซียสลาดี้ดูยืนมวยแบบสบายๆนะครับไม่มีอาการเกรงกลัวแต่อย่างใดครับชายเองก็ต้องเน้นแล้วครับมวยรุ่นใหญ่แบบนี้นี่มันพลาดมาก็อาจจะจบได้เลยครับเดี๋ยวจะเดินลงด้วยตัวเองไม่ได้นะครับต้องหามลงครับหมัดซ้ายครับของสิทธิชัยครับเอาละครับทักทายไปก่อนนะครับนี่ครับด้วยความที่ประสบการณ์สูงอยู่แล้วครับสิทธิชัยครับตอนนี้ก็มานิ่งครับเลือกออกเน้นๆครับแข้งซ้ายครับยังโดนไม่ดีเท่าไหร่นะครับทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งคู่ด้วยฮะขยับเข้าไปครับสิริชัย 1-2 ครับค่อยๆขยับหาจังหวะครับมีดักด้วยศอกครับเอาแล้วครับหมดยกที่1ครับเหมือนจะยังไม่ได้ปล่อยของอะครับทั้งเซียสลารนี่แล้วก็สิทธิชัยครับแต่ไม่ปล่อยไม่ได้แล้วนะครับยกต่อไปครับความเข้มข้นต้องมากกว่าเดิมครับเพราะว่านี่3ยกรู้ผลครับในวันลุมพินีนี่นอกจากชัยชนะแล้วต้องชกให้ประทับใจครับถ้าเกิดชกประทับใจคนดูอยากดูครับโปรแกรมก็จะมาถี่ครับนั่นหมายถึงว่ารายได้ที่จะมั่นคงสม่ำเสมอครับแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับตามลำดับด้วยครับเพราะว่านักมวยไม่มีเงินเดือนนะครับถ้าเกิดไม่ชกก็ไม่ตังค์อ่ะครับเพราะฉะนั้นนี่อยากจะชกเดือนชนเดือนด้วยซ้ำไปครับเอาละครับมาลุ้นกันต่อยกที่2ครับจะเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดของกติกามวยไทยวันนี้แล้วครับสำหรับคู่นี้ครับรุ่นเฟเธอร์เวท154ปอนด์นะครับเอาละครับขยับเดินต่อครับสิทธิชัยครับดูจะเร่งเกมเร็วขึ้นครับแล้วก็เน้นอาวุธมากขึ้นครับเคาะขวาไปก่อนนะครับแล้วตามด้วยหมัดซ้ายครับเตะซ้ายครับเร่งแล้วนะครับตอนนี้เร่งแล้วนะครับแต่ว่าประมาทเซียสลามี่ไม่ได้นะครับรอบวกอยู่แล้วครับเนี่ยครับโอ้โหไม่ทันขาดคำครับโอ้เนี่ยครับคือสถานฟ้าก็โดนบวกขวาลักษณะแบบนี้ครับโอ้โหนี่จะมาล้างแค้นให้สถานฟ้าหรือจะแค้นหนักกว่าเดิมครับโอ้ยุ่งแล้วครับโดนนับไปแล้วครับสิทธิชัยจังหวะจะเข้าไปต่อยเจอบวกโอนนับ8ครับมาแล้วครับต้องตั้งสติกลับมาโดยเร็วครับต้องตั้งสติครับเตะซ้ายครับดูครับดูครับเซซารานี่แกดึงจังหวะคือโชว์สายตาเลยครับจังหวะ2ครับโยนต่อซ้ายต่อยซ้ายลำตัวครับเตะซ้ายมือต้องไม่ตกกาดต้องไม่หล่นนะครับพยายามจะอัปคัตขวาครับสิทธิชัยมาแล้วครับดูว่าจะได้นับโอ้โหดูครับหมัดขวาของเซซารานี่นี่แม่นเหลือเกินครับนี่ฮะดึงจังหวะแล้วก็บวกจังหวะ2ครับเตะซ้ายครับพยายามบวกหมัดขวาครับเซซารานี่ดูเขาเงื้อไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับโอ้โหแต่ว่าหมัดนี่ไม่ธรรมดาครับออกพยายามจะโยนเข่านะครับอย่าไปนุ่มลากเอาเจองัดศอกอีกครับสิทธิชัยครับหมัดซ้ายของสิทธิชัยโอ้โหคือถ้าเกิดผ่านสิทธิชัยไปได้นี่เซซารานี่คงจะบอกนะครับว่าแหมมีอีกไหมครับนักมวยไทยมีอีกไหมครับครับยังหาจังหวะนี่ครับเขาวนออกข้างเนี่ยมันต่อยไม่โดนครับมาซ้ายของสิทธิชัยครับนะครับหมัดนี้โดนครับหมัดนี้โดนครับพยายามจะเน้นแล้วก็เอาคืนครับสิทธิชัยครับต้องมีแข้งแบบนี้ด้วยนะครับนี่ครับโยนเข่าซ้ายครับน่าจะไปมัวแต่เป็นแลกหมัดอย่างเดียวไม่ได้ครับสิทธิชัยครับมีแข้งอยู่ครับระยะเตะซ้ายเข้าไปครับคือต้องนวดไปก่อนนะครับเอ้าหมัดขวามาครับเซซารานี่เตะซ้ายครับสิทธิชัย
ดูครับสองไม่โดนครับแข้งซ้ายอย่าลืมครับโอ้ยจังหวะนี้หลบทันครับไม่โดนครับโอ้โหแหมเฉียวๆก็เสียวแล้วครับกล้าหลบได้ยังไงครับอ้าวกระแทกหมัดเอาไว้ครับทางด้านของเซียซาลานี่หมัดซ้ายครับสิทธิชัยครับเซียซาลานี่มีพยายามจะต่อยขวาจังหวะครับยังไม่ถึงครับหมัดของสิทธิชัยเนี่ยฮะแล้วขยับนิดเดียวครับก็เลยทำให้เป้ามันเคลื่อนไปอีกเลยครับก็ยังไม่ชัดครับวันนี้ก็ยังไม่โดนอีกครับโอ้โหสายตาดีจริงๆครับเซซารานี่ครับแข้งซ้ายครับเตะซ้ายสูงครับหมัดขวาครับลุกขวาและซ้ายขวาแหมเป็นลักษณะชุดครับหมดยก2ครับนี่ครับโอ้จากตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นงานง่ายครับตอนนี้ไม่ง่ายซะแล้วครับส่วน22กันยายนนะครับจะเป็นงานยากหรืองานง่ายของรถถังที่จะเจอกับซูเปอร์เล็กหรือไม่ครับเชื่อว่าคู่นี้ระห่ำเดือดแน่นอนกับวันไฟไนท์ขอไปครับวันลุมพินีครั้งที่34นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติเขาจะเรียกว่าวันฟรายเดย์ไฟท์ครับนะครับก็ติดตามได้นะครับวันศุกร์ที่22กันยายนนี้ดูภาพช้าครับเตะซ้ายบวกหมัดขวาทันควันครับเนี่ยครับเขากาดขวาออกมั่งกาดซ้ายออกมั่งและจังหวะเมื่อสักครู่นี้เป็นขวานะครับซึ่งสถานฟ้าก็โดนขวาแบบนี้แหละครับสถานฟ้านะไม่ลุกครับแต่ว่าสิทธิชัยนะลุกขึ้นมาสู้ต่อแต่ว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมหรือเปล่านะครับเรียกว่าเจอการบ้านโจทย์ยากพอสมควรเลยครับเอาละครับมาดูว่าสิทธิชัยจะกลับมาได้ไหมครับต้องส่งใจเชียร์กันเยอะๆเลยครับวันนี้นี่ดูว่าช้ากว่าชัดเจนเลยครับสิทธิชัยดูครับเขาดึงหลบดึงจังหวะได้ตลอดนะครับแข้งซ้ายครับเอาละครับหมัดนี้แม่ต้องมีอีกครับต้องมีลูกตามครับนี่ฮะเขาดึงนิดเดียวมันก็เลยทำให้เป้ามันพลาดไปครับคือสายตาดีมากครับเสียสติเอ้าแม่ชมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องชมบ่อยๆครับเพราะว่าชมทีไรโดนทุกทีครับเอามาสิสิทธิชัยดูครับเขาฉากออกข้างครับสิทธิชัยเอาละครับหมัดซ้ายเอาละครับหุบขวาอีกทีนึงโอ้โหดูครับก็ยังไม่มีอาการให้เห็นครับยังทนไหวอยู่ครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องจ่ายเพิ่มไปเรื่อยครับสิทธิชัยครับหมัดซ้ายตรงครับโอ้โหนี่หมัดนี้นี่แหมนึกว่าจะหล่นไม่หล่นตีเข่าขวาครับสิทธิชัยเข่าขวาสิทธิชัยครับกรรมการแยกออกมาครับคงต้องเดินครับท้อไม่ได้ครับมาแล้วครับหมัดซ้ายอีกทีนึงครับเริ่มเข้าเป้าครับสิทธิชัยพยายามก้มหลบกอดเอาไว้กระชากลงไปครับนี่ก็ปวกคืนเหมือนกันนะครับเซียซาลานี่ครับโอ้เริ่มไม่ยอมโดนอยู่ฝ่ายเดียวครับมาดวลกันต่อนะครับเข้มข้นเหลือเกินนะครับพยายามตีเข่าครับสิทธิชัยครับแหมเหนือซ้ายหมัดซ้ายได้หมัดซ้ายไปทีนึงครับเอาบวกหมัดคืนเอาพลาตายเป็นตายนะครับตายเป็นตายครับของมันโดนกันได้นะเอาละครับชุดนี้ได้ครับต้องต่อเนื่องนะครับสิทธิชัยครับแหมไปตีเข่าตอนนี้มันไม่ชัดเท่าไหร่แล้วฮะสิทธิชัยเอาตีครับศอกต้องมาด้วยนะครับอย่าลืมศอกครับสิทธิชัยขวางหน้าไว้ครับกรรมการแยกออกมาครับยังพอมีเวลาครับเอาต่อยหมัดโอ้โหดูครับดูเขามั่นใจขนาดนั้นเลยครับโอ้โหดูครับโอ้โหเซียซาลาดี้ครับโอ้โหแม่แกคิดได้ยังไงครับแม่เมดิซาตูออกอาการสะใจหรือว่าโมโหครับโอ้โหไปยื่นหน้ารับหมัดได้ยังไงครับเซียซาลาดี้นี่ยังมีส่งสัญญาณมาหาเมดิซาตูนะครับว่าไหวครับเอามาขออีกยื่นให้ต่อยอีกได้ไหมยื่นให้ต่อยอีกได้ไหมครับโอ้โหกระชากล้มลงไปครับเอาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกช้าครับลุกช้าครับลุยต่อครับสิทธิชัยต้องลุยต่อครับโอกาสทองมาแล้วครับโอกาสทองครับเอาหมัดซ้ายครับเอามีหยุดสตันไปเหมือนกันนะครับทางด้านของเซียซาลินี่ครับโอ้คือได้นับอย่างเดียวนะครับคือได้นับ8อย่างเดียวในยก2ครับแต่ว่ายกนี้เนี่ยสิทธิชัยครับทำได้ดีครับเพราะว่าเซียซาลินี่ออกลูกประมาทด้วยสิทธิชัยมีศอกหน่อยได้ไหมฮะเสริมศอกหน่อยจะดีมากครับโอ้เอาหมัดด้วยศอกด้วยจะดีมากครับช่วงปลายยกครับคือหมัดนี่แน่นอนแล้วก็มันก็จะแข็งกว่าครับเอาเตะซ้ายครับสิทธิชัยครับถีบเอาไว้หมัดตีเข่าซ้ายขี่มาตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับแล้วบิดล้มครับคือมันก็น่าสนใจแหละครับคุณผู้ชมครับว่าแหมผลการแข่งขันจะออกมายังไงครับ
คือยกนี้สิทธิชัยทำดีชัดเจนครับครับผมเพราะว่าเซียสลานี่เองโอ้โหไปยื่นหน้าออกลูกประมาทครับผมแต่ว่ายก2ต้องยอมรับว่าเราโดนนับ8ไปก็ต้องมาลุ้นผลการตัดสินเลยครับแบบนี้ครับโอ้โหเป็นความมั่นใจของเขานะครับคือตั้งใจเปิดหน้าให้ต่อยเลยครับยื่นให้ต่อยเลยฮะนี่เปิดหน้าให้ต่อยยิ่งกว่ารถถังเคยทำนะครับครับโอ้โหไม่ค่อยมีใครเห็นทำแบบนี้นะครับนอกจากรถถังก็นี่แหละฮะเจอซาลานี่ครับดูครับเขามั่นใจเหลือเกินครับในทางของเขาครับว่าทนพลังกำปั้นของสิทธิชัยได้ครับคือประเมินแล้วนะครับคงจะประเมินครับประเมินว่าหมัดของสิทธิชัยคงจะกดเขาไม่หล่นครับเดี๋ยวมาลุ้นครับผลการตัดสินครับออกยังไงครับแบบนี้โอ้แต่ที่แน่ๆนี่เราได้เห็นนะครับความบ้าบิ่นของเขาครับเนี่ยครับยังบ้าบิ่นไม่เลิกนะครับเนี่ยยังเรียกเรตติ้งอยู่ครับกรรมการออกมาชูมือก่อนโอ้โหนี่ยังไม่ได้ชูมือเลยนะเนี่ยซื้อเวลาช่อง 7HD ไว้คนเดียวหรือไงฮะเนี่ยโอ้ Ladies and gentlemen after 3 rounds of battle มาลุ้นครับ to the judges scorecards all 3 judges have called this contest in favor of your winner by unanimous decision Mohammed Sarani โอ้โหเนี่ยครับจุดเปลี่ยนก็อยู่ในยกนั้นนะครับสิทธิชัยก็ยืนงงอยู่พักหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ครับว่าเฮ็ดที่อย่างวะเช็คเรตติ้งเช็คเรตติ้งอยู่ฮะก็โดนนับเนี่ยมันก็กลับมาลำบากนะใช่ครับจังหวะไปโดนนับสำหรับสิทธิชัยก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับพักก่อนครับเดี๋ยวมาดูคมเพชรเจอกับก้องชัยครับเป็นการปลดล็อกตัวเองได้แล้วพี่คมเพชรเขาก็มีความเห็นเก่งแล้วก็อาวุธหนักครับผมแต่ว่ามันเป็นนมเล็กครับต่อยกันมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมแผนที่เทรนเนอร์เตรียมมาให้ก็คือมัดเท้าข้อศอกครับมีทุกอย่างครับผมแล้วก็มีลูกที่ดิดมาให้ด้วยครับผมความเร็วความคมความหนักครับผมจุดอ่อนของก้องชัยคือเขาอาจจะเข้ามวยหลาหลวมไปหน่อยครับถ้าเราดักแม่นๆก็มีสิทธิ์ล่วงได้เลยครับความคาดหวังของไฟนี้ถ้าผมชนะปุ๊บแล้วผมก็จะลบคำสุประมาทของคนหลายคนครับแล้วก็อยากได้สัญญาวันใหญ่ด้วยครับผมอยากชนะน็อกพี่คมเพชรด้วยหมัดครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาดูครับคมเพชรก้องชัยแฟร์เทคเจอกับก้องชัยชไหนดอนเมืองครับตามกันต่อครับคู่เอกนำรายการสัปดาห์นี้ครับวันลุมพินี32ครับเปิดตัวออกมาก่อนเลยครับก้องชัยชไหนดอนเมืองนะครับอายุ20ปีครับ167ซมมตร125ปอนด์ครับเป็นนักชกจากอำเภอปักโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เมืองปราสาทหินทิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมครับเป็นนักชกจากบุรีรัมย์คนที่2ต่อจากสิทธิชัย12พี่น้องครับลูกศิษย์ของจอมจุมพิษแสงเทน้อยสองทุ่งโลดครับลูกศิษย์ของโมเสสทอแสงเทียนน้อยครับแล้วก็ทีมงานวันนี้มากันปลื้มเลยครับกองเชียร์นี่คือไฟที่5ของเขาในวันลุมพินีครับ4ไฟที่ผ่านมามีดังนี้ครับไฟแรกชนะน็อกยก1กิจเพชร PK แสนชัยครับไฟที่2ชนะคะแนนฉลามขาว PK แสนชัยไฟที่3ชนะคะแนนซาเวียกอนซาเลสครับล่าสุดชนะคะแนนเยนเต้บอมเบิร์ดอาชีพทางบ้านนี่รับจ้างทั่วไปครับกองชัยมีพี่น้อง3คนนะครับมีน้องสาวอยู่2คนอดีตแชมป์115ปอนด์เวทีราชดำเนินแล้วก็122ปอนด์ของธนากรสเตเดียมครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นแชมป์126ปอนด์ของสนามมวยกิจเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมครับก็ถือว่าเป็นนักชกที่ชกสนุกทุกไฟต์แล้วครับเพราะมีสไตล์การชกที่บู๊ดุดันนะฮะเรียกว่าสู้ถึงฎีกาทุกไฟต์ครับนี่ครับ4ไฟต์ที่ผ่านมาก็เราเห็นแล้วครับว่าเขาร้ายกาจขนาดไหนครับสำหรับก้องชัยคนนี้เอาละครับมาดูคนนี้ครับคู่ชกของก้องชัยครับ
ปิดตัวออกมาเป็นคนที่2ครับนั่นก็คือคมเพชรฟาเทคนักชกวัย23ปีครับ170ซมครับนักชกจากอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินบินด่างเกวียนครับก็ยังมีลูกพี่เก่าก็คือผู้ใหญ่ไพโรจน์ผันโพตามให้กำลังใจเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ตามครับนะก็มีความผูกพันกันแล้วครับมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่คมเพชรเด็กๆฮะก็สร้างกันมาส่งเสริมกันมานะครับก็เรียกว่าไปลามาไหว้นะครับจากกันด้วยดีนะครับก็ยังมีความรักความผูกพันความห่วงใยตลอดเวลาคมเพชรนี่คือไฟที่3ของเขาในวันลุมพินีนะครับไฟแรกเนี่ยแพ้ให้กับพระจันฉาย PK แสนชัยนะครับในวันลุมพินีนัดปฐมฤกษ์เลยนะฮะครั้งที่1ครับ10มกราคม2566ครับแล้วก็ล่าสุดเอาชนะคะแนนหัวเซียวหลงครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งก็ถือว่าลองไปชกคิกบ็อกซิ่งก็ถือว่าทำได้ดีด้วยใช่ครับวันนี้กลับมาชกในกติกามวยไทยครับเริ่มชกมวยมาตั้งแต่อายุ7ขวบนะครับมีพี่ชายเป็นนักมวยนักมวยในดวงใจนี่ชอบสามารถพยัคฆ์อรุณและก็สมรักคำสิงมีจอมฝีมือทั้งคู่ครับนะก็ติดตามครับวันนี้แผลโคราชจะทำงานหรือเปล่าครับเจ้าบีมนะครับชื่อเล่นชื่อบีมครับจากโนนสูงโคราชก็จะไปบุรีรัมย์ก็ต้องผ่านโคราชก่อนแล้วครับก็เป็นนักชกในสายศึกเกียรติเพชรนะครับก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรหนูน้องมาวินครับลูกชายของเซียนหนึ่งแหมเย้ยวกระโดดโลดเต้นครับเพราะว่านักมวยเดินค่ายอย่างเด่นทุ่งทองนี่ชนะไปครับผมก้าวขึ้นสู่เวทีครับผมเพชรฟาเทคตอนนี้ก็ไปอยู่แฟร์เทคนะครับมีเสียบรรจงบุษราบวรวงศ์ครับแล้วก็เสียเปรมอริยวัฒน์บุษราบวรวงศ์ครับให้การส่งเสริมสนับสนุนครับก็ถือว่าแหมเสียบรรจงนี่พูดถึงเป็นคนต้นๆเลยนะครับที่นำมวยไทยไปโกอินเตอร์ครับใช่ครับส่งไปแข่งขันยังต่างประเทศสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยคนแรกๆเลยทีเดียวก็มียุคก่อนๆก็มียอดแสนไกลฟาเทคนี่ถือว่าแหมไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเยอะแล้วก็แฟร์เทคเยอะมากนะครับทางด้านของยอดแสนไกลครับไอ้หนูคอมพิวเตอร์ครับมีการไล่รำไหว้ครูกันก่อนนะครับเหมือนทุกสัปดาห์นะครับครับสำหรับคู่แรกแล้วก็คู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดนะครับเพื่อความเหมาะสมกับเวลาครับนะครับใครพอแสงเทียนน้อยก็ถือเป็นอีกหนึ่งค่ายครับที่ส่งมวยมาชกในวันลุมพินีหลายต่อหลายคนครับทั้งนักมวยไทยและก็ต่างชาติมีคนนี้ครับนี่คือลูกชายของแสงเทียนน้อยโสรุ่งโรจน์ครับมาถอดมงคลให้กับก้องชัยครับโมเสสครับเมื่อสักครู่ครับแล้วก็เสียไพโรจน์ผันโพนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ไพโรจน์ผันโพครับถอดมงคลให้กับคมเพชรนะคู่นี้ครับว่ากันว่าชื่อชั้นมวยห่างกันพอสมควรครับนะครับในเรื่องของมวย5ยกแต่ว่าชื่อจะเอาไว้เรียกชั้นเอาไว้วางของหรือเปล่านะครับเพราะว่าบนสังเวียนแห่งนี้กับกติกาแบบนี้ครับของมันโดนกันได้จริงๆมีให้เห็นมาแล้วหลายต่อหลายคู่ครับไม่ต้องพูดไกลอ่ะคู่ที่ผ่านมานี่เลยครับสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องครับครับโอ้โหถ้าเกิดย้อนไปหน่อยก็นักรบกับนาบิลใครจะเชื่อว่านักรบจะโดนหมัดนาบิลแพ้น็อกโอ้อะนี่คือวันลุมพินีครับอะไรก็เป็นไปได้แนะนำก้องชัยฉไนดอนเมืองก่อนนะครับนักชกจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์Training out of Fairtex Training Center, holding a Muay Thai and kickboxing record of 84 and 19. Representing Thailand, Khom Phet. Khom Phet, ครับ Nôn Súng, Nakhon Ratchasima, ครับ นักมวยจงให้เต็มที่นะ มีน้ำใจนักกีฬานะ บนเวทีนี้อีสานล้วนเลยนะครับ 11 กฤษฎาพลตื้อก็จากกาฬสินธุ์ครับ เอดิกยกที่1ครับคู่เอกของทุกท่านค่ำคืนนี้ครับวันลุมพินีสัปดาห์ที่32ครับลุยกันเลยครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงครับ
สิทธิชัยนี่จอมดีเดือดอยู่แล้วครับลูกศิษย์ของจอมจุมพิษนะครับไม่ใช่ครับก้องชัยครับก้องชัยครับขออภัยครับยังละเมอถึงสิทธิชัยอยู่นะครับโอ้ไปโดนบวกหมัดครับสิทธิชัยโดนหมัดขวานะครับแต่ว่าดูก้องชัยคนนี้ครับลุ้นเชียร์ไปพร้อมๆกันครับเจอกับคมเพชรคมเพชรก็ไม่หนีนะฮะดูฮะยืนใกล้ๆเลยครับขยับครับก้องชัยขยับหมัดนี้ไม่เต็มเท่าไหร่ครับเตะซ้ายมาบวกหมัดขวาครับคมเพชรเอาล่ะครับดูฮะซ้ายกับขวาครับบุรีรัมย์เจอกับโคราชใครออกก่อนครับออกก่อนได้เปรียบครับถ้าเกิดออกโดนครับจะโดนบวกหมัดขวาเตะพับในครับคมเพชรยืนใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับคมเพชรนี่มีความเร็วอยู่แล้วนะครับอาวุธหลากหลายครับส่วนก้องชัยจังหวะนี้เตะไม่โดนครับเห็นรูปร่างแบบนี้นี่ก้องชัยมา125ปอนด์พอดีเป๊ะเลยนะครับส่วนคมเพชรนี่มาน้ำหนักขาดด้วยนะครับมา 124.4 เริ่มจะบวกหมัดกันแล้วครับหมัดซ้ายของก้องชัยครับเจอหมัดขวาครับโดนเหมือนกันนะครับคมเพชรเตะพับในครับคมเพชรครับก้องชัยเตะซ้ายคืนมาครับขยับเดินเปิดเกมครับก้องชัยดูว่าจะสร้างความสดใสนะครับก็เป้าหมายของเขาแหละครับอยากชนะ5ไฟติดเซ็นสัญญาสู่วันใหญ่ครับมีโอกาสครับถือว่าเป็นไฟสำคัญเลยครับก้องชัยในไฟนี้ครับผ่านได้ไม่ได้ครับหมัดซ้ายไม่โดนครับยังไม่โดนครับดึงจังหวะยังเฉี่ยวอยู่เจอแข้งขวาของคมเพชรขยับครับขยับเดินบ้านนะครับแข้งซ้ายไปขวาโต้ผัดกันเดินผัดกันถอยนะครับเตะพับในโดนหมัดขวาของคมเพชรครับขยับครับจังหวะยังครับยังไม่ออกครับนะครับแข้งขวามาก่อนครับคมเพชรเตะได้หนึ่งแข้งครับหมัดขวายังเฉียวครับวงในตีเข่าครับสับศอกยังไม่โดนเตะซ้ายครับบวกหมัดขวาครับหมัดขวาหมัดขวาเป็นทีนึงครับแม่หมัดแรกได้ครับหมัด2นี่ไม่โดนครับเตะขวาครับคมเพชรก้องชัยต่อยซ้ายลำตัวแล้วก็ขึ้นบนครับเจอเตะขวาคืนมาเตะซ้ายคืนไปเดี๋ยวกับออกกันเป็นชุดเลยครับอู้จังหวะนี้เหยียบลบลงไปครับเหยียบมวยของคมเพชรยอดเยี่ยมนะครับไม่มีทับไม่มีซ้ำนะครับหมดยกที่1ครับเนี่ยครับพอมาเจอกันแบบนี้นี่ตอนนี้ยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกเลยนะครับว่าใครจะดีกว่ากันนะครับยกแรกนี่ยังไม่เห็นตัวที่จะชนะแหละครับดูครับหมัด1 2แล้วเตะขวาครับของคมเพชรพยายามบวกหมัดนะครับหมัดไม่เข้านะครับต่อยพยายามเน้นลำตัวแล้วก็ขึ้นบนครับก้องชัยเตะขวามาแน่นิดเดียวจะโดนคางครับแต่ว่าบวกหมัดขวาซ้ายครับไม่เป็นลักษณะทุบๆมากกว่าครับไม่ได้น้ำหนักโอ้โหนี่ดักหมัดขวาต่อยซ้ายถากไปครับก้องชัยครับคือออกกันเร็วนะฮะจังหวะออกอาวุธของทั้งคู่ครับเอาละครับลุยต่อยก2ครับสู้กันต่อนะครับก้องชัยเองก็ต้องการชัยชนะนะครับเพื่อฉลองวันเกิดของตัวเองในเดือนนี้ครับเต็ม21ปีครับในวันที่29กันยายนครับยก2ครับขยับเดินต่อครับต้องใช้แต่เจอแข้งขวาของคมเพชรเอาซ้ายคืนครับซ้ายกับขวาครับใครออกก่อนใครออกก่อนครับเอาซ้ายมาครับต้องใช้ศอกนัดศอกอีกทีนึงครับโอ้โหดูครับจังหวะปักศอกยังไงครับกดครับกดแล้วก็เอี้ยวตัวหมุนออกข้างครับคมเพชรแล้วก็กระทุ้งเข้าไปตีเข้าไปทำไปดังตีครับนี่ฮะกรรมการก็ปล่อยครับถ้าเกิดตีได้ครับตีได้ก็ปล่อยครับตีไม่ได้ก็แย่ครับสร้างจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับก้องชัยครับคมเพชรหมัดขวาครับอุพยามทิ้งทั้งไหล่นะครับโอ้หมัดเพื่อจะหวังผลเลยนะครับแต่ว่าไม่โดนครับเตะซ้ายไปบวกหมัดหมัดซ้ายหมัดซ้ายครับหมัดขวาไม่ถึงครับคมเพชรเฉียวไปเฉียวมาครับยังไม่โดนครับเอาแข้งไปก่อนแล้วกันครับหมัดนี้ก็เฉียวดูฮะแหมมันยังไม่เข้าจุดครับหมัดของคมเพชรแข้งขวาครับเอาหมัดนี้ก็ไม่โดนครับก้องชัยครับดูเหมือนคมเพชรนี่
จะได้เลือดแล้วนะครับบริเวณเบ้าตาฝั่งขวาครับพยายามจะตีเข่าก็ไม่ชัดเจนกรรมการแยกออกมาแม่กองชัยก็สู้ยิบตาแล้วครับวันนี้ครับไม่มีถอยอยู่แล้วครับคมเพชรก็ชิงเดินครับทางฝ่ายทางเลือดเอาแล้วครับเจอหมัดซ้ายของกองชัยครับโดนเหมือนกันครับคมเพชรคือโดนหนักๆเลยนะครับแต่ว่าทนอยู่ได้ครับคมเพชรครับเอาเตะซ้ายครับกองชัยครับเตะซ้ายมาพยายามบวกหมัดขวาคืนคือตอนนี้คมเพชรนี่ต่อยไม่แม่นเตะขวาสูงครับเนี่ยครับเตะซ้ายสวยครับก้องชัยเอาละครับตอนนี้งานต่อยครับแข้งขวาก่อนครับหาซ้ายอีกทีนึงครับโอ้โหแม่นจริงครับซ้ายของก้องชัยแม่นยำกว่านะครับเนี่ยครับคมเพชรไม่แม่นครับโอ้โหคือถ้าเกิดโดนก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันเพียงแต่ว่ายังไม่โดนครับก้องชัยครับเอาละครับสร้างจังหวะกันใหม่นะครับเนี่ยครับดักต่อยซ้ายอ่ะโดนหมัดขวาครับเตะซ้ายมาครับก้องชัยโอ้โหดูครับนี่ฮะวันลุมพินีครับใครมองว่าห่างครับตอนนี้นี่ไม่รู้ใครไม่รู้ออกใครแล้วครับตอนนี้ครับคู่นี้ซ้ายของก้องชัยครับคมเพชรขยับครับขยับเข้าไปเจอซ้ายก่อนหมัดไม่โดนครับขาขึ้นมาขยับเข้าไปครับเตะพับในครับเตะพับในคืนเนี่ยครับมันจะไปยากอะไรครับโดนอะไรคืนอย่างนั้นครับต่อยมาต่อยคืนสิครับแล้วครับโอ้โหถือว่าเป็นยกที่ทำได้ดีเลยครับก้องชัยในยกนี้ฮะเอาลุยต่อครับปลายยกแข้งซ้ายเจอหมัดขวาครับซ้ายอีกทีนึงครับก้องชัยหมัดนี้ก็ยังไม่โดนครับเตะขวามาครับคมเพชรเตะพับในครับหมัดขวาไม่ถึงครับหมัดแข้งซ้ายก็ไม่โดนพยายามจะแหมขอสักหมัดแม่นๆนะครับแต่ว่ามันยังแม่นไม่พอครับจนถึงตอนนี้สำหรับคมเพชรแฟร์เทคเอาละครับหมดยกที่สองครับโอ้เกมดูยากมากนะครับคุณผู้ชมครับคมเพชรแฟร์เทคกับก้องชัยฉนัยดอนเมืองครับสองยกผ่านไปดูครับจังหวะพยายามจะบวกศอกบวกหมัดกันครับแหมเตะซ้ายครับก้องชัยครับแล้วหมัดซ้ายเนี่ยครับก็พยายามจะไปเปิดแผลด้วยครับหุกขวาได้ซ้ายครับเข้าเต็มกลางครับคือแม่นนะครับมีความแม่นยำเลยทีเดียวแข้งมาบวกหมัดขวาคืนครับมันก็โดนไม่ดีครับหมัดขวาของคมเพชรจังหวะบวกเอาละครับมาลุ้นกันยกสุดท้ายครับโอ้โหถึงตรงนี้นี่มันดูยากครับยกนี้แหละครับวัดยกนี้เลยครับจะไปทางไหนครับลูกศิษย์ของจอมจุมพิษแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์เอาละครับยกที่3ครับเตะขวาครับคมเพชรซ้ายคืนไปครับก้องชัยคมเพชรเตะพับในไม่โดนครับโดนแหมได้แข้งกับคนนึงได้หมัดโอ้โหมีศอกด้วยครับก้องชัยแข้งขวาของคมเพชรครับซ้ายของก้องชัยขวาของคมเพชรโอ้โหบวกกันยับบวกกันยับเลยครับชุดนี้ทั้งหมัดทั้งแข้งครับแข้งซ้ายครับก้องชัยครับคมเพชรพยายามจะฮุกซ้ายไม่โดนครับโดนแข้งซ้ายของก้องชัยคมเพชรเดินเข้าหาครับต่อยขวาลำตัวครับหมัดไม่โดนครับเจอศอกซ้ายเตะขวาได้งัดศอกขวามาครับก้องชัยครับตามด้วยหมัดซ้ายครับคมเพชรสับศอกขวาไม่โดนได้แข้งขวาเตะซ้ายคืนครับก้องชัยโอ้โหดูครับทันกันเหลือเกินครับอาวุธของทั้งคู่ครับเรียกว่าดวลกันไฟลับไปเลยครับคุณมาผมไปโต้กันทันควันครับเตะซ้ายสูงครับพยายามจะยกบังครับคมเพชรขยับเดินครับหมัดขวานี่นี่ครับต่อยไม่โดนครับเตะซ้ายครับขวาโต้มาเตะซ้ายครับกระโดดเตะแหมหลวมไปหน่อยจังหวะนี้แต่ว่าคมเพชรลงโทษไม่ได้เตะซ้ายมาขวาคืนไปอยู่ครับแข้งซ้ายของก้องชัยครับหมัดของคมเพชรครับขยับเข้าไปขยับเข้าไปครับซ้ายของก้องชัยครับขวาของคมเพชรครับโอ้โหแข้งขวาสวยนะครับโยนเข่าขวาครับเตะหลุดครับก้องชัยครับไม่แผ่วครับแผ่วไม่ได้นะครับวันลุมพินีครับต้องเสมอต้นเสมอปลายครับเอาละครับช่วงปลายยกครับเดินต่อครับทางด้านคมเพชรก้องชัยก็ไม่ถอยรอจังหวะหัวแข้งซ้ายมาจังหวะนี้เกี่ยวไม่ลงครับขวาคืนไปซ้ายไม่โดนหมัดนี้ก็เฉียวอีกโอ้โหไปแล้วหมัดนี้ขยับเดินต่อนะครับคมเพชรฮุกขวาครับก้องชัยครับคมเพชรต่อยขวาเตะซ้ายครับก้องชัยครับคมเพชรต่อยขวาลำตัวครับหมัด
ขวามาครับตีเข่าขวาแม่ยกนี้ทำได้ดีขึ้นนะครับคมเพชรครับโอ้โหคู่นี้มันดูยากเหลือเกินครับแฟนมวยครับเอาลุยกันต่อครับช่วงปลายยกครับกองชัยขยับครับขยับไปซ้ายครับได้มา1แข้งครับจังหวะนี้วงในตีเข่าครับคมเพชรจังหวะตีเข่าตีได้ไหมตีไม่ได้ครับกรรมการแยกครับแยกออกมาครับกรรมการครับขยับใครออกไม่ออกครับเตะซ้ายครับเตะขวาคืนครับคมเพชรครับโอ้บีบหัวใจนะครับเกมนี้บีบหัวใจมากๆครับโอ้โหกลายเป็นมวยที่คู่ขี้นะครับเอาหมัดขวาของคมเพชรเอาแหมตีเข่าขวาได้ครับแล้วครับปลายยกครับดูว่าชุดปลายยกใครจะมีไหมจะเป็นของใครครับชุดปลายยกครับอาจจะเป็นชุดตัดสินเลยก็ได้ครับหลุดแล้วยังไงยังไงไม่มีครับหมัดนี้ของคมเพชรไม่ถึงจังหวะดันล้มลงไปเอาละครับขายจริงๆแล้วก็ปอมหมดยกที่3ครับโอ้โหคือถ้าเกิดประเมินจากสายตาผู้บรรยายเนี่ยยก2นี่ก้องชัยจะดีกว่าครับผมยกนี้คมเพชรอาจจะเหลื่อมนิดๆเดี๋ยวดูว่าจะคิดเหมือนกรรมการหรือเปล่าผู้บรรยายไม่ใช่กรรมการนะครับโอ้โหมันเบียดกันจริงๆครับแฟนมวยครับเอาละครับเดี๋ยววัดใจกรรมการครับว่าจะออกแบบไหนยังไงครับดูครับช้ากันหน่อยครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นเกมที่เบียดเอียดอาร์ตลุ้นระทึกจริงๆครับเนี่ยครับมีได้มีโดนทั้งคู่หูยหมัดซ้ายของก้องชัยโยนขวามาครับทางด้านของคมเพชรครับดูต่อยไปแล้วนี่คืนครับดูจังหวะนี้ครับขวามาครับหลุดจังหวะนี้หมัดของคมเพชรเข้าขมับซ้ายเดี๋ยวลุ้นกันครับ Ladies and gentlemen, after 3 rounds of battle, we turn now to the judges' scorecards. All 3 judges have called this contest in favor of your winner by unanimous decision. Kom Pech เรียกว่าเพชรครับเบียดไปอย่างสนุกตื่นเต้นเลยครับสำหรับคมเพชรเอียดอาร์ตมากมากครับโอ้โหประสบความสำเร็จนะครับคมเพชรครับครั้งที่3ของเขาในวันลุมพินีครับคมเพชร coming away with a big victory how confident were you when they were reading the judges decision ก็วันนี้นะครับเป็นการชนะที่สวยงามมากๆครับอยากถามครับมั่นใจขนาดไหนครับผมต่อรอคำตัดสินของกรรมการครับผมก็มั่นใจครับเพราะว่าผมมีความพยายามครับ I'm pretty confident because I give it my all Yeah you definitely gave it your all it was an absolute war going into this fight you said that the right leg was going to be a big weapon but your hands had so much success where was the game plan going into this fight ที่เรามีคุยกันนะครับพี่บอกแล้วว่าจะมีการใช้ขาขวาแต่ว่าดูเหมือนว่าในศึกจริงๆเนี่ยจะมีการใช้มือแผนจริงๆคืออะไรครับก็จริงๆวางแผนมาที่จะใช้ขาขวาแต่ว่ารูปเกมมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าเขาก็วางแผนมาแก้เราเหมือนกันครับเราก็ต้องแก้ปรับสถานการณ์บนเวทีเอา Yes that right leg is actually my first plan but how I see him fight with me so I have to adapt my style to fight and counter back it was a great adjustment you were able to break his 4 fight win streakBiggest win so far of your One Friday Fights career. What's next for Kom Pet? Who do you want to see the next time you're inside this Lumpini ring? ก็เป็นการหยุดการชนะติดต่อกัน4ครั้งของก้องชัยด้วยนะครับผมอยากจะทราบครับว่าต่อไปเราอยากจะได้อะไรกับเวทีนี้ครับผมก็เป้าหมายของผมคือที่มาการมาชกวันลุมพินีคือเป้าหมายคืออยากได้สัญญาวันใหญ่ครับ My goal is to get that contract.Can't wait to see you in here again. Ladies and gentlemen, please give some love to your winner, Kom Pet! เบียดเอียดอาร์ตสนุกตื่นเต้นเหลือเกินนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านของก้องชัยผู้แพ้แล้วก็ยินดีกับทางด้านของคมเพชรด้วยนะครับครบถ้วนกระบวนความนะครับวันนี้วันลุมพินีครั้งที่32นะครับสัปดาห์ที่32ครับลุยไดโน่มิสเตอร์ป๋องพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ